คือทักเอาไม้กวาดมาเดี๋ยวฉันจะกวาดคือทักทำยังไงคือทักไหมตะกี้ใครบอกว่าผู้หญิงเป็นควานช้างคือความคิดที่ก้าวหน้านะคะมันไม่ใช่ก้าวหน้าแค่การเมืองนอกบ้านนะการเมืองในการครองชีวิตในครอบครัวในวัฒนธรรมชีวิตประจำวันนะคะการกดขี่สตรีสะท้อนเลยว่าใครก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าแล้วชัดเจนมากนะคะวิภาดูมาหลายคนแล้วนะผู้นำของเราเนี่ยเวลาเราเปรียบเทียบนะคะถ้าเป็นผู้นำที่ก้าวหน้าจริงนะคะจะให้เกียรติสตรีแล้วจะมีชีวิตทางการเมืองนะคะที่รักประชาธิปไตยนะคะรักในสิทธิมนุษยชนเนี่ยชัดเจนไม่มีถอยแต่ผู้นำนะคะผู้นำที่ไม่สนใจเรื่องสิทธิสตรีนะคะไม่เข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะปฏิบัติต่อเพศแบบสองมาตรฐานเหมือนการปฏิบัติของพวกอมาร์นะคะของพวกนี้ที่ปฏิบัติแบบกับเราแบบสองมาตรฐานเนี่ยมันชัดเจนค่ะว่าไม่ก้าวหน้าอย่ามาหลอกลวงเลยอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องบ่งชี้นะคะเป็นเครื่องบ่งชี้ที่คุณสามารถพิสูจน์ได้เลยคุณจะพิสูจน์นะคะมนุษย์คนหนึ่งนะคะไม่ว่าหญิงหรือชายว่าก้าวหน้าจริงหรือไม่รักประชาธิปไตยจริงหรือไม่รักในสิทธิมนุษยชนหรือไม่ต้องการปลดปล่อยนะคะคนที่ได้รับความอยุติธรรมหรือไม่มันมีตัวบ่งชี้นะคะคือการเคารพต่อสิทธิของหญิงของสตรีด้วยเพราะอะไรคะการเคารพต่อสิทธิของสตรีเนี่ยมันเอาเรื่องเพศมาบอกความแตกต่างใช่ไหมแล้วมันยังมีเรื่องสิทธิของคนชราด้วยเขาห้ามเรียกคนแก่ใช่ไหมคำว่าแก่คำหยาบคายมากนะใช่ไหมตัวเองคำว่าแก่นี่หยาบมากเลยเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องวัยผู้สูงวัยหรือเด็กก็เหมือนกันเราดูถูกเด็กอ่ะเราเรียนรู้อะไรจากเด็กได้ทั้งเยอะเด็กนี่มีความคิดสร้างสรรค์นะอย่าไปดูถูกนะไม่มีประสบการณ์แต่มีความคิดสร้างสรรค์มีความฝันใช่ไหมมีเขาเรียกว่าจินตนาการใช่ไหมเนี่ยคนนี้เขามองวิภาแบบจะกินเลือดกินเนื้อเลยเหรอใส่แว่นคล้ายๆพวกที่ใช้สไนเปอร์นะเนี่ยเสียวอยู่หน้าแดงคือคนที่เคารพต่อสิทธิสตรีเนี่ยในทางเดียวกันนะคะคือคล้อยตามกันก็คือว่าเมื่อคุณเคารพสิทธิของสตรีได้ใช่ไหมสิทธิความเป็นเพศได้เนี่ยคุณก็สามารถเผื่อแผ่นะคะความใจกว้างเนี่ยไปสู่เพศต่างๆได้ด้วยใครว่าสังคมไทยมีสองเพศอ้าวไม่ยกมือสักคนเลยคุณว่าสังคมไทยมีกี่เพศอ้าวสังคมไทยมีกี่เพศคะสี่เพศก็น้อยไปนะในงานวิจัยนะคะเขาบอกว่าเพศของมนุษย์เนี่ยในทางกายภาพเนี่ยมันมีสองใช่ไหมมันก็เหมือนที่เราเรียนวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะมีเฮอร์เมฟโรไดมีอะไรอ่ะมีเฮตโรมีโฮโมเฮตโรคือเพศที่ต่างโฮโมก็คือมีในตัวเดียวกันแต่ในทางงานวิจัยนะคะเรื่องของเพศนะคะเขาเรียกว่าวิถีของเพศหรือเพศวิถีนะคะ sexuality เนี่ยมี24เพศค่ะโอ้เขาพูดสรุปข้อความนี้ไว้นะเป็นทฤษฎีมา10กว่าปีแล้วเกือบจะ20ปีแล้วแต่เราไม่รู้ไงเราไม่สนใจไงเราแค่เคารพเพศหญิงนะคะกับเพศชายความเท่าเทียมระหว่างเพศเนี่ยเรายังทำไม่ค่อยจะได้เลยเพราะความคิดศักดินาอมาเนี่ยมันจะเหยียดเพศหมดเลยสมัยรัชกาลที่4อ่ะไปอ่านในโฉมหน้าศักดินาไทยนะเกิดอะไรขึ้นโฉมหน้าศักดินาไทยนี่เป็นแบบเรียนใช่ไหมคะ
อายุ11ยังไปเอาเขาเลยเออไปฉุดเขามานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเคารพในความเป็นเพศที่แตกต่างนะคะมันยังมีอีกตั้งหลายเพศแล้วเราจะไปเอามาเป็นตัวแบ่งอะไรเราจะต้องไปดูถูกเขาทำไมเราจะต้องไปด่าใครว่าตุ๊ดเติร์ดทำไมเราจะเอาคำด่าว่าไอ้หน้าตัวเมียมาใช้ทำไมใครที่เที่ยวด่าคนอื่นนะไอ้หน้าตัวเมียแปลว่าอะไรแปลว่าไม่เคารพต่อเพศนะอย่าไปใช้เราต้องระมัดระวังนะคะเราต้องเปลี่ยนกรอบความคิดนะคะต้องเปลี่ยนวิธีคิดวัฒนธรรมนะคะเป็นเครื่องกล่อมกล่าวด้วยเราจะบอกว่าเอ้ยฉันก้าวหน้าแต่ปรากฏว่าความคิดล้าหลังนะคะไม่ได้เพราะถ้าเราเปลี่ยนนะคะเรารักประชาธิปไตยเรารักความยุติธรรมเราต่อสู้นะคะเพื่อผู้ถูกกดขี่เราต่อสู้เพื่อนักโทษในคุกใช่ไหมเราต่อสู้เพื่อให้ได้ปกครองโดยประชาชนแล้วทำไมวัฒนธรรมเก่าๆของฝ่ายศักดินานี่ยังเก็บกันไว้อะเนาะของฝ่ายอมาเนี่ยทำไมยังเก็บกันไว้ปรากฏการณ์ที่เราเห็นนะคะอย่างในอินเดียตอนนี้ที่บอกว่ามันจะลุกเป็นไฟเพราะว่ามีการข่มขืนนะคะผู้หญิงบนรถเมล์แล้วไม่มีใครสนใจอ่ะแล้วประชาชนออกมาเดินขบวนเรียกร้องนะรัฐก็อะใช่ไหมจนกระทั่งให้เป็นกระแสข่าวไปทั่วโลกแล้วให้โลกเขาประนามเนี่ยมันถึงจะยอมมันถึงจะว่าเออเดี๋ยวไปจับคนร้ายตอนแรกจับไหมตอนมีข่าวมาไม่รู้เรื่องเลยนะไม่สนเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะวิภาจะบอกว่าการต่อสู้เรื่องสิทธิสตรีนะคะและการต่อสู้ทางชนชั้นเนี่ยมันจะต้องไปด้วยกันเราเห็นปรากฏการณ์แล้วนะคะเรารู้ว่าปัญหาสาเหตุเนี่ยมันมาจากวิธีคิดของการกดขี่ทางชนชั้นเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยคนที่ต่อสู้เรื่องสิทธิสตรีนะคะที่เป็นฝ่ายซ้ายนะที่เป็นองค์กรก้าวหน้าจริงๆเนี่ยเขาจะต่อสู้เรื่องชนชั้นควบคู่กันไปเขาไม่ได้ต่อสู้โดยมองว่าเป้าหมายคือบุรุษเพศไม่ใช่นะพวกนักสตรีนิยมนะคะที่เป็นเขาเรียก liberal feminist นะ liberal feminist สตรีนิยมแนวเสรีหรือแนวทุนนิยมเนี่ยเขาจะต่อสู้เฉพาะในกฎหมายต่อสู้ในกฎหมายเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้หญิงชนชั้นกลางและชนชั้นสูงได้เปรียบเช่นต่อสู้เรื่องทรัพย์สินการครอบครองมรดกการแบ่งมรดกนะกฎหมายเรื่องการหย่าร้างกฎหมายเรื่องการครอบครองกรรมสิทธิ์แต่เขาไม่ต่อสู้ให้กับคนยากคนจนเขาไม่ต่อสู้ให้กับสิทธิสตรีที่เป็นประจำวันอย่างนี้เขาไม่ต่อสู้ให้กับอย่างคุณจิตราโคชเดชใช่ไหมอย่างไทรอัมใช่ไหมไทรอัมเนี่ยถูกเลย์ออฟคน 2,000 เกือบ 2,000แล้วเป็นผู้หญิงนะคะ 90% ใครช่วยไหมมีใครช่วยไหมมีนักสตรีนิยมไปช่วยเขาไหมเขาไปนั่งนะประท้วงนะไปนั่งไปนอนประท้วงอยู่ที่กระทรวงแรงงานน่ะใช่ไหมเกือบปีนะ8เดือนหรือไงเนี่ยมีใครไปช่วยไหมนักสิทธิสตรีนักสตรีนิยมคุณหญิงคุณนายไปไหมเพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ออกนะคะการต่อสู้ของสตรีเนี่ยมันมีหลายแนวตอนนี้แนวที่วิภานะคะคิดว่าเราจะต้องปรับปรุงพัฒนาก็คือว่าทำอย่างไรให้ฝ่ายก้าวหน้านะคะที่เป็นผู้หญิงของเราเนี่ยก้าวขึ้นมาสู่การนำด้วยนะคะเราอย่าเป็นแค่แม่ยกเราต้องกล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์กล้าที่จะพูดกล้าที่จะอภิปรายนะคะอย่างที่ถามแล้วนายกเป็นอะไร เป็นเพศอะไรคะเพศอะไรคะแต่ไม่ได้สะท้อนการต่อสู้สตรีเพราะว่าคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ ทั้งคณะตอนนี้ เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายเกือบหมดมีติ่งมันอยู่คนเดียวตัวเล็กๆใช่ไหมสันสนีใช่ไหมติ่งมาเป็นคู่หูอยู่คนเดียวชวนกินข้าวอยู่คนเดียวมันเรื่องอะไรอ่ะนั่งประชุมโอ้โหคณะบริหารคณะรัฐมนตรีกันมาที่การผ
ผู้ชายหมดเลยเอาผู้หญิงไปไว้ไหนมันเรื่องอะไรมันไม่ได้สะท้อนนะคะวิธีคิดที่ก้าวหน้านะคะวัฒนธรรมของการยกระดับนะคะให้ความสำคัญทั้งเพศหญิงเพศชายแล้วในแง่ของการแก้ปัญหานะคะวิภาจะพูดถึงการแก้ปัญหาเนี่ยมี3แนวทางนะอาจารย์หวานมาแล้วอาจารย์หวานเดี๋ยวขอเวลาอีก5นาทีนะคะอาจารย์หวานน่ารักเนาะตบมือให้กับผู้นำหญิงของเราหน่อยแต่ก่อนเนี้ยอาจารย์วิภานะเป็นพวกอดีตนักศึกษาเข้าป่าเป็นฝ่ายซ้ายแนวเหมาอีสแนวเหมาอีสเนี่ยเราคิดว่าทุกอย่างต้องเสียสละนะจะสวยก็ไม่ได้สวยอยู่แล้วก็ต้องทำให้ไม่สวย นี่แนวคิดแบบซ้ายจัดเลยนะสวยไม่ได้กลัวเดี๋ยวมีแฟนเยอะใช่ไหมเสื้อก็ยกทรงก็ใส่ไม่ได้ต้องรัดไว้เดี๋ยวเห็นอกเสื้อก็ใส่หลวมหลวมโคลกนะกลัวเดี๋ยวสวยผมเนี่ยไว้ยาวไม่กล้าไว้ตัดสั้นเลยตรงนี้ก็ปัตตะเลี่ยนของข้างนะกลัวสวยเดี๋ยวคนมาจีบนี่คือแนวซ้ายจัดเลยไม่รู้สู้ยังไงนะสู้จากตัวเองก็เป็นผู้หญิงนะแต่พยายามทำตัวให้เหมือนผู้ชายเขากลัวว่าเดี๋ยวแฟนเยอะแต่สมัยนี้ไม่ใช่แล้วเป็นผู้นำต้องสวยด้วยใช่ไหม คือใจเนี่ยมันไม่ได้คับแคบติดอยู่ในกรอบแค่กายภาพไงมันอยู่ที่จินตนาการแล้วใช่ไหมคะมันอยู่ที่ว่าอะไรที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับการต่อสู้เขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยต่างจากผู้ชายนำไม่ได้เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยคิดมากจริงป่ะคิดมากจริงหรือเปล่าคิดเล็กคิดน้อยจุกจิกจู้จี้จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าไม่จริง เขาเรียกว่าช่างคิดเพราะอะไรเพราะเราต้องสัมผัสอยู่กับการปฏิบัติการใช่ไหมเขาไม่ให้เราขึ้นไปบริหารจัดการเพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติเราสัมผัสอยู่กับประสบการณ์ในรายละเอียดเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าเราคิดเล็กคิดน้อยไม่ได้เราช่างคิดเนี่ยก็คือเราเป็นคนที่ใช้สมองช่างคิดอย่าบอกว่าตัวเองจุกจิกจุกจี้อย่าบอกว่าคิดเล็กคิดน้อยนะไม่สุภาพพูดยังไงไม่สุภาพฮะเออละเอียดถี่ถ้วนใช่ไหมประณีตละเอียดถี่ถ้วนอันนี้ใช้ได้นะคะอย่าไปลงโทษตัวเองนะแล้วที่ว่าขี้อายไม่กล้าแสดงออกจริงหรือเปล่าผู้หญิงขี้อายไม่กล้าแสดงออกจริงหรือเปล่าคะทั้งถามคุณผู้ชายเวลาโกรธนี่เป็นยังไงแสดงเยอะไหมนะทั้งครกทั้งสากอะไรไปหมดเลยเตารีดเพราะฉะนั้นนะคะเราอย่าลงโทษตัวเองเราต้องพยายามเสริมในชีวิตประจำวันนะคะในทางการเมืองนะคะผู้หญิงต้องเร่งที่จะศึกษานะคะศึกษาจัดกลุ่มแบบนี้แหละแล้วเราก็มาคุยกันว่าเรามีจุดอ่อนอะไรเราจะเสริมจุดแข็งได้อย่างไรนะคะมีทฤษฎีทางการเมืองมีทฤษฎีทางด้านต่อสู้สิทธิสตรีอะไรที่เราต้องรู้บ้างมันไม่ได้เกิดขึ้นเองนะคะทฤษฎีความคิดต่างๆเนี่ยไม่ได้อยู่ดีๆมันอัดฉีดเข้ามาเหมือนกับฉีดยานะคะมันต้องท่ามกลางการต่อสู้นะคะต้องพูดคุยต้องแลกเปลี่ยนวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้คุยว่าเอ๊ะมันมีกี่ทฤษฎีบ้างที่นักต่อสู้สตรีเขารู้ที่เขาเข้าใจที่เขาเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเข้าใจที่จะเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนโลกทั้งใบนะคะเพราะวันนี้เนี่ยก็แค่น้ำจิ้มก่อนค่ะเอ๊ะคุณป้าน้อยป้าน้อยไปแล้วเหรออ๋อค่ะป้าน้อยเขาฝากหนังสือไว้นะคะเป็นจดหมายนี่ไม่รู้จะให้ใครช่วยอ่านนะคะมีจดหมายออกมาฉบับหนึ่ง
เสียงจากคุกนะคะตอนพรบปรองดองจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้เดี๋ยวต้องฝากอาจารย์หวานด้วยนะคะนะคะป้าน้อยฝากจดหมายฉบับนึงให้ช่วยอ่านนะคะให้ใครเสียงดีๆช่วยอ่านเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะวิภาพูดเรื่องความสำคัญนะคะของสตรีนะคะทำไมเราต้องต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีควบคู่ไปกับการต่อสู้ทางชนชั้นควบคู่ไปกับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยสตรีเป็นพลังเครื่องหนึ่งนะคะเราอย่าดูเบาตัวเองเราอย่าคิดว่าเราไม่สำคัญนะคะแล้วเราอย่าหลงไปในแนวทางผิดๆนะคะของพวกคุณหญิงคุณนายคุณหญิงคุณนายเนี่ยเขาต่อสู้กันแค่เรื่องกฎหมายแต่เขาไม่ได้ต่อสู้ในเรื่องวัฒนธรรมในเรื่องการกดขี่ทางชนชั้นนะคะเขาไม่ได้ต่อสู้ให้เราเนี่ยมีความเคารพในสิทธิความเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นถ้าเราไปต่อสู้แนวนั้นเนี่ยเราก็จะหลงทางนะคะตอนนี้ว่าถ้าใครสนใจเพิ่มเติมเนี่ยองค์กรเลี้ยวซ้ายเนี่ยจะมีกลุ่มศึกษาประจำนะคะต่อไปเราจะจัดทุกวันพุธตอนเย็นก็จะส่งข่าวให้นะคะส่วนวันอาทิตย์เนี่ยถ้ามีโอกาสก็จะมาร่วมกับทางอาจารย์หวานนะคะอาจารย์หวานได้ให้ความกรุณานะคะว่าให้ทางกลุ่มเลี้ยวซ้ายเนี่ยมาแลกเปลี่ยนในเชิงความคิดเราไม่ใช่ศาสดาที่ไหนค่ะเราก็คือคนเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นใครมีประสบการณ์อะไรใครมีความรู้อะไรเนี่ยเรามาแลกเปลี่ยนกันเพราะเราถือว่าทุกคนต้องเท่าเทียมใช่ไหมคะเท่าเทียมใช่ไหมคะสิ่งที่เรากลัวตอนนี้คือวัฒนธรรมที่มันดำรงอยู่เนี่ยมันไม่ได้สร้างความเท่าเทียมมันไม่ได้สร้างความเท่าเทียมนะเมื่อวานเปิดทีวีดูนะเมื่อวานเปิดทีวีช่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ DLTV อ่ะเคยเปิดไหมการศึกษาอะไรเนี่ยเขาสอนอะไรให้เด็กป.2คำราชาศัพท์จะให้คานกันตั้งแต่ในทีวีช่องของทรูอ่ะใช่ไหมเขาจะมี DLTV ใช่ไหมเออ1 2 3 4อะไร DLTV อ่ะป.2คำศัพท์ทั่วไปยังรู้ไม่รู้เลยนะจะ AEC จะสอนภาษาอังกฤษก็ว่ากันไปสอนราชาศัพท์กระถอนเล็กเรียกว่าสุพรรณศรีกระถอนใหญ่เรียกว่าสุพรรณราชเอาท่องเรียนทำไมใช่ไหมกลับไปดูนะกลับไปดูลูกหลานตัวเองนะหรือแม้กระทั่งนักศึกษานะโรงเรียนอนุบาลนะเปิดเพลงเช้ากับวันเย็นสมัยก่อนไม่มีนะคะเพิ่งจะมีในรอบ5ปีภายหลังการรัฐประหารเปิดเพลงเช้ากับวันเย็นใช่ไหมเราต้องการเคารพสิทธิความเท่าเทียมความเป็นมนุษย์การรู้จักตัวตนของตัวเองสร้างความมั่นใจใช่ไหมประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินประชาธิปไตยคืออำนาจเป็นของประชาชนเช้ากลางวันเย็นตายสู้กันไปยังไงก็แพ้จะบอกให้เพราะในโรงเรียนน่ะมันเริ่มตั้งแต่เล็กแล้วในโรงเรียนน่ะมันเอากันอย่างนี้แหละวัฒนธรรมที่ครอบงำเราอยู่นะคะวัฒนธรรมที่ล้าหลังจำนวนมากนะคะมันอัดฉีดอย่างเป็นระบบอัดฉีดตั้งแต่อนุบาลแล้วไปสำรวจเลยลูกหลานตอนนี้คิดอะไรเพื่อนสู้ไปอย่าหวังนะคะสู้กันเดี๋ยวเหลือหยิบมือเดียวจะว่ากันไม่ได้เพื่อนย้ำอีกครั้งนะคะว่าต้องต่อสู้ในเชิงวัฒนธรรมให้ดีกลับไปดูให้ดีนะการศึกษาเป็นยังไงนะความสัมพันธ์หญิงชายการให้เกียรติให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะไม่ใช่ว่าให้ลูกๆเนี่ยถูกสั่งสอนอีกแบบหนึ่งนะหมกมุ่นอีกแบบตายสู้ยังไงก็ไม่ชนะอีกหน่อยคนที่จะมาปราบเราคือใคร
เออบอกว่าไอ้ไอ้พวกหัวแดงใช่ไหมโดนลูกๆจัดการซะก่อนกลับไปดูให้ดีนะคะว่าเขาสอนอะไรแล้วเราอ่ะสอนอะไรแล้วพวกเราอ่ะถ้ายังด่าไอ้หน้าตัวเมียแล้วมันยังไงอ่ะตัวเมียแล้วยังไงวะเอาไงใช่ไหมไม่ได้นะคำพวกนี้เป็นคำที่ก้าวร้าวและต่อต้านความเสมอภาคใช่ไหมไอ้ตุ๊ดอย่างเงี้ยคุณต้องให้ความเคารพสิทธิของทุกเพศนะถ้าคุณถือว่าตัวเองเป็นฝ่ายก้าวหน้ารักความยุติธรรมนะคะไม่ได้เลยนะเนี่ยวิภาก็มาสอนอะไรคิดนอกกรอบเงี้ยอยู่เรื่อยสอนมาพูดไม่เหมือนคนอื่นเขานะคราวที่แล้วบอกอย่าไหว้กันไม่มีใครเชื่อเลยมาถึงยังไหว้อยู่นั่นแหละเออใช่ไหมบอกว่าอย่าไหว้กันนะเอาสัมพันธ์มือสหายเสมอภาคสิทธิเสมอภาคเห็นไหมสัมผัสดีไหมรู้สึกมือนิ่มนะหรือมือแข็งแต่นี่มือแข็งเหมือนกันเคยฟันไล่อ้อยเคยปลูกข้าวค่ะเคยแบกหามมาแล้วนะคะตอนอยู่ป่านี่ก็แบกหมดเลยนะคะแบกต้นไม้แบกอะไรไปทำครัวนะคะขุดดินถางหญ้านี่มันแก่อุ้ยไม่ได้คุณหยาบนี่มันชราภาพนะอบอุ่นไหมอบอุ่นนะอบอุ่นนะอบอุ่นนะคะอย่าเอาขี้มูกมาป้ายนะเอ๊ะตะกี้เห็นแค่ขี้มูกนั่งเอาเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอก็ใครมีคำถามอะไรไหมคะถ้าไม่มีคำถามอะไรเดี๋ยวจะยกเวทีให้อาจารย์หวานแล้วนะคะเชิญค่ะอ๋อจะปกติจะไหว้กันแต่อาจารย์สอนในการให้จับมือผมเออครับผมก็เลยมันรู้สึกแปลกๆไปไหมประมาณนี้ครับมือคุณไม้หนึ่งแกเปียกๆนะไม่รู้ไปห้องน้ำมาคือว่าเวลาเราไหว้เนี่ยคือปกติเนี่ยเวลาเรานั่งคุยการทำกลุ่มศึกษานะเราจะไม่แม้กระทั่งเรียกตัวเองเป็นอาจารย์เพราะว่านั่นน่ะมันเป็นการที่เหมือนกับว่าเราข่มคนอื่นอยู่ในตัวว่าคุณน่ะรู้ดีจริงๆไม่มีใครรู้ดีกว่าใครหรอกประสบการณ์มันต่างกันเอามาแลกกันได้บางอย่างเราก็รู้บางอย่างคนนั้นเขารู้เพราะเราจะต้องสร้างความมั่นใจในหมู่คนที่เข้าร่วมกิจกรรมคือไม่มีใครที่เป็นศาสดานะคะแล้ววิภาก็เลยเสนอว่าอย่าไหว้เลยเพราะไหว้นี่มันเหมือนกับเฮ้ยมันทัศนะอมาตย์แท้ๆเลยอ่ะตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะแต่เวลาเราว่าผู้หญิงเงี้ยผู้หญิงเป็นเพศนู้นเพศนี้ไอ้หน้าตัวเมียไปเอาผ้าถุงไปนุ่งอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นการกดขี่สตรีเพศใช่ไหมคะซึ่งไม่ได้เคารพสิทธิมนุษยชนไม่ได้เคารพความเท่าเทียมเพราะเราต้องเลิกค่ะวัฒนธรรมหลายอย่างนี่มันฝังมานานจนเราเนี่ยอยู่ใน DNA นะเราก็ไม่รู้ตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิภาก็อยากเสนอว่าเรามาแลกเปลี่ยนกันเพื่อเราจะได้ปรับตัวเองถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อประชาชนเพื่อคนยากคนจนเพื่อคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะเราก็ต้องยกเลิกนะคะประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นของฝ่ายอมาตย์ลงไปด้วยวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะอาจารย์วิภาไม่น่าจบเลยกำลังจะชวนคุยต่อสักหน่อยคุยเรื่องอะไรจะคุยเรื่องวัฒนธรรมฮะเพราะว่าจริงๆแล้ววัฒนนี่เขาไปอยู่กับพระมาหลายวันครับพอดีช่วงนี้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นมูลเชื้อไปอยู่กับพระกลับมาอ๋อไม่ใช่มนต์ข้ามปีฮะกลับมาจากจังหวัดเชียงรายครับเป็นการเทศมหาชาติ5ประเทศนะฮะตอนนี้ก็เหมือนกับการเตรียมรับมือกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนก็เลยเปิดความร่วมมือทางอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงโดยการเอาศาสนานำนะฮะจริงๆแล้วที่อยากจะแลกเปลี่ยนกับพี่วิภาในวันนี้คือว่าจริงๆแล้ววัฒนธรรมเนี่ยแต่เดิมเป็นของชาวบ้านเป็นของประชาชนนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นการไหว้การอะไรเนี่ยแต่เดิมแล้วก็เป็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยครอบครองอยู่แต่หลังจากที่ประชาชนครอบครองอยู่แล้ววัฒนธรรมอะไรที่มันแพร่ขยายไปกว้างไกลนะฮะพวกศักดินา
ขาก็จะมาเด็ดยอดแล้วเอามาผูกขาดแล้วเอามาตกแต่งปรากฏว่าไอ้ที่เขาไหว้กันธรรมดาอย่างนี้นะที่เขาพุ่มมือเหมือนกับว่าเป็นดอกเป็นดอกบัวใช่ไหมคะครับเปลี่ยนเป็นเบญจางคประดิษฐ์ครับใช่ฮะก็คือทั้งเข่าทั้งศอกใช่ไหมครับจริงๆเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะแบบนอนราบครับอันนั้นอัตตดางคประดิษฐ์อันนั้นสุดโต่งมากครับเลยทั้งหัวทั้งอะไรต่อครับก็คือจริงๆแล้วถ้าหากเราจะพูดในเรื่องศาสนาเนี่ยเราถ้าหากเราพูดเฉพาะศาสนาพุทธนะครับก็คือผมเนื่องจากผมเป็นคนพุทธก็ขออภัยพี่น้องในคริสต์ศาสนิกชนครับครับหรือว่าเป็นมุสลิมครับก็คืออันนี้จำเป็นที่พอดีผมเกิดมาในสังคมที่ยังไม่ฟรียังไม่เปลี่ยนผ่านไปสู่ความเสมอภาคอย่างอาจารย์ป่วยเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านไม่ศรัทธาในศาสนาใดก็เลยเป็นผู้ที่เรียกว่าไม่มีศาสนาแต่คนไม่มีศาสนาเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่มีศีลธรรมเราเห็นอาจารย์ป่วยเรารู้ใช่ไหมว่าท่านเป็นคนรักความยุติธรรมใช่ไหมคะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งเป็นเขาเรียกว่าจริยธรรมใช่ไหมคะมีธรรมะประจำใจแต่ว่าไม่ศรัทธาในศาสนาหมายถึงว่าไม่เชื่อถือในขนบประเพณีตามศาสนาไม่เชื่อถือเรื่องของศาสดาของแต่ละศาสนาก็คือเป็นคนไม่มีศาสนาไม่ผิดนะคะครับใช่ครับก็คือคนในโลกเกิน 80% ไม่มีศาสนาคือคนไม่มีศาสนาไม่ผิดแต่ผมมองว่าถ้าหากเราเกิดมาพร้อมกับศาสนาเนี่ยถ้าหากเราจะเอาศาสนานำพาไปสู่การปลดปล่อยในเรื่องของสังคมนะครับก็ได้ก็ตอนนี้ผมขออนุญาตพูดในเรื่องของพุทธศาสนานะถ้าหากเราจะครับถ้าหากเราจะย้อนไปดูสาระแก่นสารครับแก่นสารสำคัญของพุทธศาสนาเนี่ยถ้าหากเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงนะครับผมอยากจะให้พี่น้องชาวพุทธเนี่ยย้อนไปในวันที่ท่านตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณ นะครับวันนั้นเป็นวันที่ท่านยืนอยู่ในทางแยก2ทางแยกทางแยก1จำได้ไหมครับที่ท่านบอกว่าธรรมะที่ท่านตรัสรู้เนี่ยยากลำบากมากนะฮะที่จะเอาไปเผยแพร่ให้กับสัตว์โลกหรือว่ามนุษยชาติทั่วไปเพราะว่าเป็นสิ่งที่แยบคายละเมียดละไมนะฮะลึกซึ้งดื่มดำเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยท่านคิดว่าท่านคงจะเป็นได้แค่ปัจเจกพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงแล้วก็รู้ด้วยพระองค์เองแล้วก็ไม่สั่งสอนใครนะครับแต่ตามชาดกหรือว่าตามพุทธประวัติได้บอกว่าได้มีพระพรหมนะครับมาอาราธนาท่านให้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเนี่ยสู่สังคมสู่ประชาชนสู่มหาชนทั่วไปนะฮะเพราะฉะนั้นผมอยากให้เราที่เป็นคนพุทธนะฮะยืนยันอีกครั้งว่าขออนุญาตพี่น้องที่อยู่ในที่นี้ที่เป็นศาสนิกชนศาสนาอื่นหรือผู้ที่ไม่มีศาสนาพร้อมนะขออนุญาตขออภัยพี่น้องที่ได้รับฟังรับชมการถ่ายทอดสดโดยผ่านทางมาเร็วสปีดฮอตแล้วก็ทางไทยไวด์นะครับว่าสิ่งที่ผมพูดนี้เพื่อจะบอกว่าศาสนาพุทธมีจุดเริ่มต้นเป็นสังคมนิยมครับทำไมถึงเป็นสังคมนิยมเพราะว่าท่านได้ตัดขาดจากปัจเจกภาพหรือว่าอัตตาวิสัยหรือผลประโยชน์ของตัวเองเพียงแค่ไม่ต้องคือแค่รู้แล้วไม่ต้องไปเหนื่อยยากแผ่ขยายความรู้หรือทำงานมวลชนท่านก็ได้เป็นอรหันต์ท่านก็ได้เป็นปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งนะครับเพราะนั้นผมอยากจะทำงานสามัคคีความเชื่อกับชาวพุทธทั้งหลายนะครับทั้งทั่วโลกทั้งคนที่เป็นเสื้อแดงและคนที่อยู่ในประเทศนี้นะครับถ้าหากท่านเป็นคนพุทธจริงท่านต้องมีชีวิตจิตใจอุดมการณ์ทำการทุกอย่างเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมนะครับตอนนี้ปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองของเราในเมืองไทยนะครับก็คือความไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับอย่าลืมนะครับว่าศาสนาพุทธมีคำหนึ่งซึ่งเป็นคำสำคัญมากแต่ทันทีที่เป็นหินยาหรือเป็นเถรวาทไม่ค่อยเอามาขับเน้นนะครับคำนั้นก็คือคำว่าสังฆะนะครับสังฆะหรือคำว่าสงฆ์คำนี้ไม่ได้อธิบายถึงคนหัวโล้นห่มเหลืองเพียงแค่4คนขึ้นไปนะครับแต่หมายคือคำนี้มีความหมายเดียวกับคำว่าสังคมนะครับสังคมหมายความว่าความคิดความเห็นการกระทำกิจกรรมต่างๆของพุทธศาสนาจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีการประกอบส่วนของความเป็นสังคมนะครับคือถ้าหากมีความคิดความเห็นของคนคนเดียวนะฮะศาสนาพุทธไม่ยอมรับมตินี้เพราะนั้นต้องถือว่าศาสนาพุทธ
เป็นศาสนาที่เริ่มมีกระบวนคิดแบบสังคมและเอาเสียงส่วนใหญ่ในการชี้นำนะครับและสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับว่าพุทธศาสนาเกิดในช่วงที่เกิดในช่วงเวลาและสถานที่มีความเชื่อแบบชนชั้นวรรณะอย่างสูงนะครับศาสนาพุทธเกิดในช่วงที่ศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์มีบทบาทครอบงำในประเทศอินเดียหรือชมพูทวีปอย่างมากนะครับศาสนาพราหมณ์เราก็รู้อยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นศาสนาที่ชนชั้นนำชนชั้นปกครองของสังคมไทยเอามาครอบงำสร้างเป็นกลาใบใหญ่ที่ปกคลุมสังคมไทยอยู่ทุกวันนี้นะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทำให้ไม่ยอมรับเสียงส่วนใหญ่ยอมต้องให้คนดีเท่านั้นหรือว่าชนชั้นสูงเท่านั้นปกครองบ้านเมืองอันนี้ก็คือทัศนะแบบชนชั้นวรรณะนะครับศาสนาพราหมณ์มุ่งหมายที่จะให้พราหมณ์หรือว่านักบวชเนี่ยเป็นผู้ชี้นำโดยใช้พิธีกรรมที่นำมาซึ่งความงมงายให้กับสังคมเนี่ยเพื่อที่จะนำสังคมไปสู่การรับใช้ชนชั้นที่ศาสนาพราหมณ์เรียกว่าชนชั้นนักรบซึ่งมีชื่อตามอักษรว่ากษัตริย์นะครับก็คือขัตติยะหรือว่ากษัตริย์หรือว่าฉัตรยะเนี่ยก็คือชนชั้นนักบวชทำงานร่วมกับชนชั้นนักรบเพื่อที่จะให้สังคมที่อาจจะมีทั้งพ่อค้ากรรมกรชาวนาเนี่ยผลิตทุกอย่างเพื่อแบ่งปันแบ่งจริงๆไม่ใช่การแบ่งปันนะครับเพื่อที่จะเอาส่วนใหญ่จากกำลังการผลิตนะมาอุปถัมภ์สองวรรณะแรกนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ในส่วนที่นำเสนอความคิดที่เป็นพุทธหรือเป็นวิทยาศาสตร์ของพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นในช่วงที่สังคมถูกครอบงำจึงเป็นจุดที่เราจะต้องแปรรูปเจตจำนงเดิมของศาสนาพุทธเนี่ยเอามารับใช้การเคลื่อนไหวในแนวทางประชาธิปไตยของเรานะครับผมเองกับทั้งพี่วิภาหรือว่าสหายในที่มีความคิดแบบสังคมนิยมเนี่ยหลายท่านก็ยังมีการแลกเปลี่ยนกันอยู่นะครับว่าจริงๆแล้วศาสนามีความจำเป็นหรือไม่ในสังคมหรือว่าการเอาแนวทางศาสนามาเคลื่อนไหวด้วยในการเปลี่ยนผ่านประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเป็นแนวทางที่ถูกหรือผิดแต่ผมยังมองว่าเนื่องจากผมมองในส่วนตัวผมเนี่ยผมเกิดมาในยุคสมัยที่ยังมีศาสนาอยู่และมหาประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมไทยเนี่ยยังไม่สามารถตัดขาดจากความเชื่อในส่วนนี้ทุกวันนี้ผมจึงถอดบทเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศลาวครับประเทศลาวตอนนี้องค์ประกอบของเขามี3ส่วนชาติศาสนาและประชาชนนะครับก็คือชาติศาสนาและประชาชนเพราะว่าตอนนี้สังคมตะวันตกหลายสังคมมีปัญหามากที่ดำเนินพัฒนาการสังคมมาเป็นทุนนิยมแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนมั่งคั่งร่ำรวยเพราะว่าเป็นประชาธิปไตยสามารถที่จะปลดปล่อยกำลังการผลิตสามารถที่กระจายทรัพยากรและอำนาจได้ทั่วถึงแต่เกิดปัญหาทางจิตใจเพราะนั้นประเทศเราจึงประเทศเราขอให้เรียกเต็มๆว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับประเทศเราเป็นประเทศที่เอาศาสนามาใช้ในเรื่องของการนำงานทางการเมืองได้อย่างดีเยี่ยมนะครับจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยหากย้อนไปในปี2540นะฮะผมขอพูดถึงพระสงฆ์รูปหนึ่งในสังคมไทยท่านคือหลวงตามหาบัวท่านเสนอความคิดน่าสนใจนะครับแต่ไม่ใช่ความคิดที่มีเจตจำนงแบบเต็มที่เพื่อประชาชนก็คือตอนนั้นท่านพยายามเป็นตัวตั้งตัวตีที่จะระดมเงินโดยผ่านผู้นำทางศาสนาคือตัวท่านเพื่อที่จะช่วยในการใช้หนี้ IMF นะฮะในช่วงฟองสบู่แต่แนวทางถ้าหากเราจะเอาแนวทางศาสนามาช่วยแก้ไขเรื่องการเมืองในห้วงเวลานั้นทำอะไรครับคือระดมเงินที่อยู่ในการครอบครองของวัดทุกวัดนะครับเอามาใช้หนี้ให้กับประเทศเพราะว่าต้องยอมรับว่าเงินบริจาคหรือเงินทำบุญเหล่านั้นมาจากประชาชนที่ทำบุญเพราะนั้นพระภิกษุสงฆ์ภิกขุเนี่ยแปลว่าผู้ขอความมั่งคั่งของพระภิกษุสงฆ์พระสังฆนายกหรือว่าพระครูชั้นเทพชั้นธรรมชั้นอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านมีอยู่มาจากการขอจากประชาชนเพราะนั้นในช่วงเวลาที่ประเทศมีวิกฤตทางเศรษฐกิจท
ท่านก็จะต้องเอาสินทรัพย์ที่ได้กระจุกตัวอยู่ในท่านนั้นกระจายคืนสู่มหาประชาชนช่วยแก้ไขวิกฤตของประเทศเพราะนั้นผมก็เลยพูดย้อนไปในสมัยที่วิกฤตเศรษฐกิจปี40และในช่วงปัจจุบันโอเคละวิกฤตเศรษฐกิจในตราบใดที่ประเทศมันยังยากจนอยู่ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องของประชาชนส่วนใหญ่มีอยู่แน่นอนแต่ทุกวันนี้ปัญหาในเรื่องการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะฮะก็ต้องยอมรับว่าในกระบวนการเสื้อแดงกระบวนการประชาชนมีเจ้าอาวาสมีพระจีวรแดงมีพระย่ามแดงหลายท่านได้ไปไกลกว่าหลวงตามหาบัวนะครับพระหลายท่านได้เอาเงินในตู้บริจาคเอาเงินที่อยู่ในครอบครองของวัดเนี่ยสนับสนุนกระบวนการประชาชนเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับเพราะนั้นเราก็จะต้องร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันศึกษานะครับว่าในแนวทางศาสนาซึ่งมีมูลเชื้ อยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนานเนี่ยถ้าหากจะเด็ดขาดตัดทิ้งไปเลยเนี่ยแล้วมาสร้างใหม่ด้วยแนวทางเสรีแบบสุดโต่งเนี่ยมันสามารถที่จะยึดโยงอยู่กับสังคมที่เป็นจริงในปัจจุบันหรือไม่นะฮะหรือว่าการแปรทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าศิลปะวัฒนธรรมหรือไม่ว่าศาสนาหรือว่าสิ่งที่ชนชั้นศักดินายึดครองถือครองอยู่มาให้เกิดประโยชน์หรือว่าเอามารับใช้ประชาชนจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมมากกว่านะครับจริงๆแล้วต้องการให้ทำทั้งสองสิ่งควบคู่ไปนะครับในแนวทางที่อาจารย์วิภาดามณีนำเสนอก็เป็นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับปัญญาชนที่ได้เรียนรู้ได้มีข้อมูลมาระดับหนึ่งแต่แนวทางที่ควรที่จะนำเสนอกับชาวบ้านพี่น้องมวลมหาประชาชนที่มีในปริมาณมากกว่าต้องยอมรับว่าพี่น้องในส่วนนั้นถูกทำให้โง่นะครับถูกทำให้โง่ถูกทำให้จนพอจนแล้วก็ไม่มีกำลังที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่มีเวลาที่จะมาร่วมกับปฏิญาณสารไม่มีเวลาที่จะเข้าไปมีส่วนแบ่งในการแสดงออกทางการเมืองนะครับเพราะนั้นการแปรรูปเอาศาสนาทรัพยากรทุกอย่างนะครับที่มันยังไม่ได้รับใช้ประชาชนมาให้รับใช้ประชาชนเสียจึงเป็นแนวทางที่ผมอยากให้เราชาวปัญญาหน้าสารลองรับไปนะครับลองรับไปดำเนินการอยู่เพราะว่าหากจะพูดถึงประเทศอย่างเวียดนามเนี่ยลุงโฮเนี่ยมีคำขวัญหรือว่ามีคำโฆษณาให้ประชาชาติของท่านบอกว่าหากมีการที่จะต้องต่อสู้เพื่อให้ประเทศนี้เปลี่ยนผ่านมาเป็นสู่ประเทศของประชาชนจริงๆหากเราจะต้องทำลายสิ่งก่อสร้างหรือความศิวิไลที่ได้ดำรงอยู่แต่อยู่ภายใต้การครอบครองของอำมาตย์หรือว่าประเทศอาณานิคมทำลายมันให้สิ้นมันก็คุ้มถ้าหากทำลายแล้วอำนาจหรือทรัพยากรที่จะเริ่มนับหนึ่งใหม่ประชาชนจะมาร่วมกันสร้างสรรค์อีกครั้งหนึ่งก็คือภายใต้ซากปรักหักพังที่เกิดจากการต่อสู้แล้วประชาชนชนะก็จงอย่าได้อาลัยอาวรณ์หรือจงอย่าได้เสียดายเพราะว่าหากเรามีประชาชนเราจะมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราจะร่วมกันก่อสร้างประเทศของเราด้วยกันใหม่อันนี้คือการถอดบทเรียนจากโฮจิมินห์จากเวียดนามนะครับครับตอนนี้ก็คงจะได้เวลาแล้วใช่ไหมครับครับก็เลยเวลามานิดหน่อยแต่ต้องถือว่าพี่วิภาดามณีได้ใช้เวลาของเราชาวปริญญาณสารไปอย่างคุ้มค่านะครับตอนนี้ก็คงต้องเข้าสู่ในช่วงของเสวนาบาทวิถีกับพวกเราทุกคนคือชาวปริญญาณสารนะครับครับตอนนี้ก็ขอเชิญพบกับอาจารย์หวานดร.สุดารังคุพันธ์ครับสวัสดีค่ะพี่น้องปฏิญญาหน้าศาลทุกท่านค่ะนะวันนี้ก็อบอุ่นมากๆเลยนะคะหลังจากที่เราไปเติมพลังช่วงปีใหม่กันมานะคะเพราะว่าหลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็ค่อนข้างจะเจ็บปวดกับสิ่งที่จริงพี่น้องเตรียมตัวที่จะร่วมกันเฉลิมฉลองปีใหม่แล้วก็เตรียมกิจกรรมที่จะให้กำลังใจกับพี่น้องของเราในเรือนจำนะคะแต่เราก็จะต้องมาร่วมกันรวบรวมพลังกำลังใจของเราในการจัดงานศพให้กับวีรชนวันชัยรักสงวนศิลป์คุณไม่หนึ่งก่อนที่เราจะเริ่มรายการเราจะขึ้นยืนไว้อะไรเชิญพวกเราชาวปริญญาณศาสตร์ทุกท่านยืนไว้อะไรให้กับวีรชนวันชัย
รักสงวนศิลป์ผู้ที่มาจากชนชั้นชาวนาแห่งจังหวัดอุดรผู้มีความกล้าหาญออกมาต้องการยับยั้งการเข็นฆ่าประชาชนที่ใจกลางพระมหานครกรุงเทพมหานครนะฮะโดยการออกมาชุมนุมที่สถานที่ราชการจังหวัดอุดรธานีเพื่อส่งเสียงสื่อสารไปยังรัฐบาลทรราชเผด็จการที่อยู่ใต้มือเทพฟ้าประทานว่าจงหยุดเข็นฆ่าประชาชนเพราะประชาชนทั้งประเทศพร้อมแล้วที่จะเข้าร่วมต่อสู้กับกระบวนการประชาธิปไตยครับด้วยความคารวะวันชัยรักสงวนสิงห์ท่านคือวีรชนของเราครับก็ขอส่งวีรชนของเราให้ไปเป็นประชาธิปนะครับท่านคงไม่ไปเป็นเทพพยดาที่ไหนแต่ท่านคงเป็นกลุ่มพลังงานที่จะร่วมต่อสู้กับพวกเราคนแสดงผู้รักประชาธิปไตยและกระบวนการประชาชนต่อไปนะครับครับนะคะก็ก่อนค่ะก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมนะคะเสวนาบาทวิถีวันนี้ขอบคุณก่อนเลยนะคะคุณไม่ถึงเพราะว่าปฏิญญาหน้าศาลนั้นอยู่ไม่ได้นะคะถ้าไม่มีพี่น้องประชาชนกลุ่มต่างๆมาให้การสนับสนุนนะคะท่านแรกแล้วก็สำคัญอย่างยิ่งนะคะเสียงจะไม่ดังเลยนะคะถ้าไม่มีเว็บปั้นราดนะคะโดยมดดำนะคะขอบพระคุณมากๆนะมาเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะแล้วก็ทุกที่ด้วยถ้าปฏิญญาหน้าศาลไปที่ไหนนะคะแล้วก็ทีมงานเว็บปั้นราดนั้นสามารถที่จะไปสนับสนุนได้สนับสนุนหลายด้านครับตอนนี้ก็คือเป็นกำลังสำคัญของการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ปล่อยนักโทษการเมืองก็คือเว็บปั้นราดปรบมือดังๆให้เว็บปั้นราดค่ะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งวันนี้ต้องถือว่าท่านเป็นผู้หญิงแนวหน้าถึงแม้ว่าท่านจะเป็นผู้อาวุโสนะฮะแต่ท่านก็คือชาวปริญญาหน้าศาลหรืออาจจะเรียกด้วยสำนวนบ้านบ้านของเราคือเป็นปฏิญญาหน้าศาลตัวแม่นะฮะก็คือป้าลังวันนี้ป้าลังก็ได้ซื้อเก้าอี้มาเพิ่มให้กับพวกเราชาวปฏิญญาหน้าศาลครับหลายสิบตัวครับค่ะขอบคุณป้าลังขอบมือดังๆให้ป้าลังค่ะเดี๋ยวป้าลังเขินแย่เลยนะคะแต่ว่าต้องเรียนว่าเราตั้งแต่เรานั่งกันบนพื้นนะคะไม่มีเก้าอี้มาช่วยกันคิดแก้ปัญหาว่าจะทำยังไงนะคะแล้วก็จนได้รถกระบะคุณไม้หนึ่งนะคะมาช่วยกันขนของจนตอนนี้รถก็เสียไปแล้วนะคะเห็นว่าตอนนี้ก็แบบอัดเข้ามาในรถของดิฉันก็เพราะว่าตอนนี้รถกระบะเราเสียไปแล้วนะคะ1คันวันนี้ก็เลยมากันแบบนี้แต่ว่ามันทุกอย่างนะคุณไม้หนึ่งตอนนี้เนี่ยขอให้เรามีเจตจำนงนะคะที่เป็นคุณงามความดีนะคะก็มีความช่วยเหลือเข้ามาอย่างต่อเนื่องปลั๊กนำเก้าอี้มาเพิ่มอีกนะคะแล้วก็เก้าอี้แต่เดิมที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้ค่อนข้างพังไปทีละตัว2ตัวนั้นคือเก้าอี้จากแดงสยามนะคะทำให้เรารู้สึกใกล้ชิดอาจารย์สุรชัยมากขึ้นใช่ไหมใช่ครับขบวนเก้าอี้ของแดงสยามขบวนการประชาชนก็เหมือนกับประวัติศาสตร์การต่อสู้แบบประชาธิปไตยนะฮะที่คณะราษฎรเคยบอกว่าไว้ว่าถ้าหากไม่มีคณะ130ไม่มีคณะ103ก็ไม่มีคณะอภิวัตสยามที่นำโดยคณะราษฎรนะครับเพราะนั้นการส่งไม้เปลี่ยนผ่านรุ่นต่อรุ่นองค์กรต่อองค์กรในฝ่ายประชาชนจึงจำเป็นแล้วก็เราก็ต้องเบิ่งมองเห็นประวัติศาสตร์การต่อสู้ของเรานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จะต้องขอบคุณนะครับวันนี้ได้รับการสนับสนุนการถ่ายทอดสดนะฮะในการทำงานความรู้การศึกษาของพวกเราชาวปริญญาหน้าศาลที่นี่ไปสู่เสื้อแดงทั้งประเทศเสื้อแดงทั้งมุมโลกด้วยทีมงานม้าเร็วสปีดฮอสครับขอเสียงปรบมือครับให้ม้าเร็วค่ะแล้วก็อีกทีมนะครับไทยไวซ์โดยน้ำบังค่ะข้างหลังค่ะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ทีมของเอเชียอัปเดตนะคะอยู่ทางด้านนี้น้องน้านะคะครับไม่ใช่แค่มาถ่ายทอดสดมาทำคลิปมาถ่ายเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้สึกของพี่น้องความคิดอุดมการณ์ของพวกเราอันนี้คือสื่อประชาชนครับกลางเต็นท์ด้วยใช่ครับก็คือเป็นครบเครื่องครับเป็นทั้งนักรบที่เป็นสื่อประชาชน
เป็นทั้งกรรมกรนะครับเพราะนั้นการต่อสู้ของคนแสดงยิ่งนานวันยิ่งสามัคคีชนชั้นได้กว้างไกลนะครับครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณนะคะอีกหลายๆกลุ่มนั่นก็คือเต็นท์ของเราเนี่ยนะคะจากแต่เดิมก็เราต้องไปเช่าเขามานะคะซึ่งราคาแพงแล้วก็ต้องบอกว่าคนที่อึดจริงๆนั่นก็คือน้องบอยองค์กรเลี้ยวซ้ายของเรานะคะครับวันนี้ก็ไม่ได้ปรากฏตัวเพราะว่าติดอาชีพการงานต้องทำงานแล้วนะคะตอนก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจบการศึกษาใหม่ๆก็เลยมีช่วงที่มาช่วยเราอย่างเต็มที่แต่ตอนนี้บอยนี่จะมาตั้งเต็นท์ไว้ให้ก่อนแล้ววิ่งไปทำงานนะคะนี่คือหัวใจจริงๆก็ถือว่าเป็นผู้ที่อุทิศตนอย่างสูงค่ะสำหรับเต็นท์นั้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณแม่หมูน้อยเพื่อประชาธิปไตยมอบเต็นท์ไว้ให้เราค่ะครับแล้วก็คุณเมย์แดง EU ครับในนามของกลุ่มอาสาเพื่อสิทธิประชาชนนะคะได้ออกเงินซื้อเต็นท์ให้พวกเราค่ะครับแล้วก็นะคะคุณแม่หนึ่งก็คือเรามีเครื่องเสียงอีกชุดนึงขณะนี้ก็ต้องขออนุญาตพลังเป็นคนออกได้ริเริ่มเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเอาไปเลยก้อนนึงนะสำหรับซื้อเครื่องเสียงเราได้นำเครื่องเสียงนั้นไว้ประจำที่เรือนจำหลัก4นะคะเพื่อว่าพี่น้องที่ไปจัดกิจกรรมทุกกลุ่มสามารถจะใช้เครื่องเสียงชุดเล็กๆนะคะที่ไม่ดังเกินไปจนรบกวนเพื่อนที่อยู่แฟลตข้างๆที่เรือนจำหลัก4ก็สามารถจะใช้ของปฏิญญาหน้าศาลเพราะจริงๆก็คือของพี่น้องประชาชนทุกๆคนนะคะครับอันนี้คือคำยืนยันอีกครั้งว่ามีประชาชนคือการมีทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นประชาชนจะต้องเชื่อมั่นในประชาชนใช่ไหมครับประชาชนเชื่อมั่นประชาชนไหมครับถ้าหากเราเชื่อมั่นในตัวเองแล้วกอดคอก้าวเดินหน้ากระดานไปพร้อมกันนะครับชัยชนะของประชาชนมีมาแน่นอนนะครับจากการถอดบทเรียนของทุกที่ในโลกนะครับยืนยันว่าประเทศไทยจะต้องเดินตามประเทศอันศิวิไลที่เปลี่ยนผ่านไปอยู่ในกำมือของประชาชนแล้วอย่างแน่นอนครับอาจารย์หวานค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะวันนี้มีพิเศษก็คือก๋วยเตี๋ยวนะคะเย็นตาโฟแล้วก็บะหมี่นะคะจากร้านของคุณป้าเข็มทองนะคะซึ่งอยู่ตรงโรงพยาบาลเปาโลขายตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนเลยพี่น้องไปอุดหนุนกันหน่อยวันนี้นำมาบริการฟรีโดยท่านอดีตผู้แทนราษฎรนะคะแต่ท่านคงเป็นผู้แทนประจำใจเราแล้วล่ะเพราะท่านมาช่วยนักโทษกันเมืองแบบนี้ชื่อท่านบุญพันธ์แขวัฒนะค่ะปรบมือดังๆค่ะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ไปจากประชาชนควรที่จะย้อนกลับมารับใช้กระบวนการต่อสู้ของประชาชนผู้แทนราษฎรนะครับท่านก็ควรที่จะดำรงตนเป็นงัวงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะครับเพราะว่าแต่ละสิทธิ์แต่ละเสียงแต่ละคะแนนที่เลือกท่านไปก็อุปมาเหมือนหญ้าแต่ละต้นเกลือแต่ละเม็ดหรือว่าน้ำแต่ละหยดแต่ละขันที่เราได้เลี้ยงงัวของเราเพื่อที่จะให้ไถนาผืนนี้ผืนนาที่เรียกว่าประเทศไทยที่ยังเป็นเผด็จการที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยท่านบุญพันธ์แขวัฒนะก็ถือว่าเป็นงัวที่ดีมีประโยชน์ของประชาชนคนหนึ่งครับตอบมือท่านอีกครั้งครับครับตอนนี้ก็คงชัดเจนนะครับว่ายุคสมัยของคนดีมีศีลธรรมคงจบลงแล้วเปิดศักราชใหม่แห่งยุคสมัยของคนที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมเท่านั้นครับอาจารย์หวานครับนะคะแล้วก็ขอพระคุณนะคะสำหรับท่านที่บริจาคเข้ามาให้ปฏิญญาหน้าศาลนะคะขอบคุณอาจารย์พนัสพัชนียานนท์นะคะและพี่อีท 1,000 บาทค่ะครับพี่น้องเสื้อแดงนะคะพบดิฉันที่กลางทางที่ใดจำไม่ได้มอบให้250บาทนะคะครับแล้วก็มีดร.ธวัชนะคะฝากอาจารย์ยิ้มมาให้นะคะเพื่อเข้าสมทบทุนกิจกรรมเยี่ยมนักโทษการเมืองด้วยนะคะจำนวนเงินห้าพันบาทค่ะครับครับเมื่อกี้นะคะคุณพี่นะคะท่านเป็นข้าราชการบำนาญจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะมอบให้ปฏิญญาหน้าศาล 2,000 บาทค่ะครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันฮะว่าถ้าหากเรามีเจตจำนงเพื่อที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคมจริงๆนะฮะถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นจากศูนย์ที่สุดก็จะประกอบส่วนสำคัญมาโดยพี่น้องของเราที่มีจิตใจเข้มมุ่งและอุดมการณ์เดียวกันว่าประเทศของเราจะต้องเป็นประชาธิปไตยเพราะว่าทุกคนถ้าหากไม่ได้ทำประเทศนี้ให้เป็นประชาธิปไตยผลประโยชน์ส่วนตัวไม่มีทางได้รับอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็อีกยังไม่หมดนะคะก็คือมีพี่น้องได้
พบประจันตุ้มนะคะก็ได้ฝากเงินมาช่วยปฏิญญาณสาร 1,000 บาทนะคะขอขอบพระคุณมากนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเฮียไพโรจน์จาก15เขตกรุงธนบุรีนำส้มและแอปเปิ้ลมาแจกด้วยนะคะครับ15เขตแดงกรุงธนบุรีซึ่งเพิ่งเสร็จเวทีไปเมื่อคืนนี้ฮะตอนนี้ก็เป็นที่ได้รับได้รับรู้ในวงกว้างของพวกเราผู้รับประชาธิปไตยแล้วนะครับว่าถ้าเป็นหนังสือรายสัปดาห์ก็ปฏิญาณหน้าศาลนี่แหละที่ผลิตออกทุกวันอาทิตย์นะครับครับแล้วก็ถ้าแล้วก็ครับ200บาทค่ะครับครับแล้วก็ถ้าเป็นหนังสือรายเดือนนะครับก็ที่15เขตแดงกรุงธนบุรีทุกวันที่เสาร์แรกของเดือนนะครับที่บรมราชานุนุสาวรีย์ตากสินมาละค่ะทีนี้มีประชาสัมพันธ์อีกบางอีกส่วนหนึ่งคุณไม่หนึ่งคือสำคัญมากที่พี่น้องนะคะที่เป็นพ่อผู้ค้าทั้งหลายนะคะมาร่วมกับพวกเรานะคะทำให้งานมหกรรมในวันอาทิตย์นะคะที่เรามาเรียกร้องให้ปล่อยนักโทษการเมืองนั้นนะคะครบสมบูรณ์แบบก็ต้องมีสินค้าต่างๆมาร่วมกันจำหน่ายด้วยนะคะเพื่อพี่น้องนั้นก็จะได้มีโอกาสอย่างเช่นหนังสือและซีดีของกลุ่ม24มิถุนายนนะคะอุดหนุนด้วยด้านหลังนะคะแล้วก็สละลอยแก้วนะคะของอดีตนักโทษการเมืองที่จริงก็ยังเป็นนักโทษการเมืองอยู่พี่จ๋ายิงหอครับพี่จ๋าผู้หญิงยิงหอนะคะช่วยกันหน่อยค่ะอร่อยมากๆนะคะขอบคุณกาแฟของลุงพรนะคะมาร่วมสร้างสีสันวันนี้วันนี้มาขายฮะวันนี้ชัดเจนฮะก็คือกาแฟเจ้านี้ขายสะสมกำไรไว้ระดับหนึ่งแล้วแจกฟรีนะครับครับน่ารักมากๆนะคะก็จริงๆถ้าท่านไปขายที่อื่นอาจจะได้กำไรมากกว่านี้แต่การที่ท่านมาขายกับเพราะว่าบริการตรงนี้นะคะเพราะว่าท่านก็คือชาวปริญญาณสารถ้าไปอยู่ที่อื่นก็ไม่ได้รับฟังรับชมไม่ได้รับการแลกเปลี่ยนกับพวกเราที่เสวนาบาปวิถีครับก็อยากให้สนับสนุนนะคะกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่ต้องบอกว่าท่านอยู่กับพวกทุกๆกลุ่มเล็กเลยนะคะเพราะว่าเป็นการผลักดันขับเคลื่อนที่สำคัญมากนะคะก็คือเดี่ยวหุ่นสัญลักษณ์ของเราค่ะครับพี่น้องก็สนับสนุนโดยตรงได้เลยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นนักรบช่วยค่าเดินทางสัญลักษณ์นะคะค่ะเอาละค่ะคุณไม้หนึ่งมากันหรือยังหมดเกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็ขอขอบคุณถ้าท่านใดที่ท่านตกหล่นท่านใดช่วยเขียนโน้ตมาต้องขออภัยนะคะแล้วก็เราจะได้กล่าวขอบคุณก็สำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยนะคะเงินบริจาคที่เข้ามานะคะก็ต้องเรียนว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการที่เราดูแลค่าเดินทางทีมงานทั้งหมดนะคะซึ่งจะมีทั้งทีมถ่ายทอดสดนะคะทีมงานที่มาช่วยกันสร้างพื้นที่บริเวณนี้นะคะให้สำหรับเป็นห้องสัมมนาของพวกเราโดยไม่ต้องไปเช่าห้องสัมมนาที่โรงแรมอะไรนะคะแล้วก็ยังมีเรียกว่าค่าน้ำมันรถบ้างนะคะสำหรับทีมงานนะคะเพื่อไม่ให้เขาเดือดร้อนเกินไปนะคะอันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆที่เราช่วยกันแล้วก็กิจกรรมอีก3กิจกรรมที่เราจัดรายสัปดาห์นะคะก็คือการเยี่ยมพี่น้องที่เราอยู่ในเรือนจำขณะนี้ปฏิญญาหน้าศาลขยายกิจการใหญ่แล้วนะคะเราจัดกิจกรรม3วันนะคะต่อสัปดาห์ครับอย่างนี้ต้องมีพนักงานเพิ่มครับพนักงานเพิ่มนะคะนะก็คือวันอังคารค่ะพี่น้องตามโครงการทานอาหารกับเพื่อนที่เรือนจำหลัก4ค่ะนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะคะทุกวันอังคารไปถึงเวลาประมาณ 10:30 11:00 ก็ได้นะคะเพราะว่ากลุ่มที่เขาทำอาหารมาเขาก็จะพยายามมาเตรียมมาปรุงสดๆ ด้วยแล้วก็เตรียมมาบางส่วนพี่น้องก็มาร่วมประมาณ 10:30 ก็ถือว่ามากินข้าวร่วมกันนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้กำแพงคุกเป็นอุปสรรคกั้นขวางความสัมพันธ์หรือว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของเรานะฮะในกระบวนการประชาชนวันอังคารเจอกันที่เรือนจำหลัก4เวลาประมาณ 10:30 นะคะวันอังคารนี้คุณวิทย์อยุธยาจะนำอาหารมาวันอังคารหน้าจองคิวกันแล้วค่ะก็คือแดงอ่างทองอังคารนู้นนะคะ22ก็คือ1ทุ่งครุนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่อยากร่วมกับปฏิญญาหน้าศาลต้องรีบจองคิวนะคะเพราะคิวแน่นค่ะครับจริงๆแล้วไม่แค่วันอังคารฮะก็เครือข่ายของปฏิญญาหน้าศาลแล้วก็แดง15เขตกรุงธนบุรีตอนนี้ก็ขอปักหมุดแล้วก็คือ50เขตกรุงเทพมหานครขอจองวันจันทร์สำหรับ50เขตกรุงเทพมหานครตอนนี้นะคะก็มาแนวทางการปล่อยนักโทษการเมืองแล้วนะคะครับจะมาทุกวันจันทร์ปรบมือดังๆให้50เขตกทมค่ะครับตอนนี้ยิ่งชัดเจนนะฮะว่ากระแสแห่งการปลดปล่อยพี่น้องเราปล่อยนักโทษการเมืองปีนี้เอายุทธศาสตร์นี้ล่ะแน่นอน
วันพุธค่ะคุณไม้หนึ่งนะคะก็ขอขอบคุณทางทันตสถานหญิงและเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะที่ช่วยกันประสานให้เราต่อไปนะคะเราจะไปเยี่ยมคุณดารณีชาญเชิงศิลปคุณเป็นเวลานะคะก็คือรอบ11โมงคือที่ทันตสถานหญิงเขาจะไม่มีรอบแต่เรานัดหมายกับทางเจ้าหน้าที่ว่าเราขอเวลา11โมงแต่พวกเราจะต้องไปถึงตั้งแต่9โมงครึ่งที่นั่นเขาจะมีความเข้มงวดกับที่อื่นเพื่อทำเอกสารนะคะพี่น้องต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วยนะคะแล้วก็ไปกรอกเอกสารด้วยตัวเองและก็ยื่นเอกสารรวมทั้งนำหน้าตัวเองและบัตรนะคะไปยืนชูแบบนี้นะคะไม่งั้นเขาไม่เข้าเยี่ยมนะนี่คือที่ทันตสถานหญิงเพราะพี่น้องเราเนี่ยไปที่ไปเยี่ยมการสุรชัยเยี่ยมง่ายก็เลยเอ๊ะเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะคะที่ทันตสถานหญิงก็จะเยี่ยมคุณดาปปิโดนะคะทุกวันพุธขอให้ไปเจอกัน9โมงครึ่งนะคะแล้วเราจะประสานกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อขอเยี่ยมเป็นกรณีพิเศษในเวลา11โมงวันศุกร์มาใหม่อีกแล้วนะคะก็คือหลังจากที่กลุ่ม24มิถุนาได้จัดกิจกรรมแต่งเครื่องแบบสีแดงเยี่ยมเพื่อนในเรือนจำนะคะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งท่านก็เลยจะทำอย่างต่อเนื่องโดยเราปฏิญญาณศาลจะไปร่วมกับ24มิถุนานะคะทุกวันศุกร์เวลา 9:30 น.เจอกันที่หน้าป้ายเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครขณะนี้ทางเรือนจำเนี่ยเขาปิดประตูนั้นด้วยเหตุผลใดไม่ทราบทำนองว่าจะเป็นห่วงความปลอดภัยก็เลยปิดไม่ให้รถเข้าไม่ให้รถเข้าออกแล้วคุณไม่หนึ่งพวกเราก็ใช้วิกฤตเป็นโอกาสวิกฤตเป็นโอกาสจองซะเลยครับตรงที่ที่เราจัดคอนเสิร์ตนะคะส่งท้ายปีเก่านั่นเองนะคะต่อไปนี้ทุกวันศุกร์เจอกันที่นั่น 9:30 นทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ร่วมกันแล้วเดินเข้าไปเยี่ยมอาจารย์สุรชัยพี่สมยศและก็พี่น้องของเรา12ท่านที่อยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพด้วยกันเพราะฉะนั้นนะคะอังคารพุธและศุกร์มีกิจกรรมเยี่ยมเพื่อนที่เรือนจำวันอาทิตย์ที่ปฏิญญาณศาลก่อนจะถึงวันดีเดย์ที่เราจะรวมตัวกัน 10,000 คนไปที่ทำเนียบรัฐบาลใช่ไหมพี่น้องครับครับเตรียมพร้อมนะคะ 10,000 คนไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อผลักดันให้รัฐบาลมีความกล้าหาญในการเสนอร่างกฎหมายปล่อยนักโทษการเมืองค่ะครับตอนนี้นะฮะผมอยากให้พี่น้องชาวประชาธิปไตยนะครับดำเนินการทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้คำขวัญ3ข้อนะครับคือต่อต้านปลดปล่อยและเปลี่ยนแปลงนะครับเราต่อต้านอะไรครับพี่น้องเราต่อต้านระบอบอมาตยาธิปไตยครับพี่น้องต่อต้านนะครับปลดปล่อยอะไรครับปลดปล่อยพี่น้องเราที่อยู่ในเรือนจำเปลี่ยนแปลงอะไรครับเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้ไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะครับครับต่อต้านปลดปล่อยและเปลี่ยนแปลงครับนะคะประเทศจะไม่เป็นประชาธิปไตยตราบใดที่ยังมีนักโทษการเมืองไม่มีประเทศประชาธิปไตยที่ไหนค่ะที่จะกักขังคนเพราะเขาคิดต่างนะคะวันนี้นะคะเราจะมารู้จักกับนักสู้ธุลีดินคุณไม่หนึ่งนะคะขอเรียนเชิญนักสู้ธุลีดินนะคะในที่เขาออกมาพบเราไม่ได้เพราะเขาอยู่หลังลูกกรงวันนี้นะคะได้ส่งตัวแทนมาพูดคุยกับเรานะคะคุณสมศรีตัวแทนของคุณคำล่าชมชื่นเชิญเลยค่ะนะวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวของนักสู้ธุลีดินคุณคำล่านะคะถูกกล่าวหาว่าปล้นปืนทหารแต่ที่จริงแล้วคุณคำล่าเป็นผู้ที่เข้าไปแย่งกับทหารนะคะไม่ให้ทหารนั้นยิงประชาชนวีรกรรมแบบนี้ต้องได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติไม่สร้างอนุสาวรีย์ให้เขาก็ไม่ว่าแต่ตอนนี้กลับจองจำเขาเป็นนักโทษยิ่งซ้ำร้ายเข้าไปใหญ่นะคะวันนี้เราจะมารู้จักกับคำล่านะคะโดยคุณสมศรีนะคะภรรยาค่ะและก็ท่านที่สองนะคะภรรยาของคุณลุงประสงค์มณีอินนะคะพี่จินตนาเชิญค่ะเชิญเลยค่ะแล้วก็ท่านสุดท้ายนะคะคุณนารีรัตน์น้องสาวคุณลุงโกวิทเชิญค่ะครับขอเชิญครับที่ท่านมาจากข้างหลังเมื่อกี้นี้เพราะว่าไปให้สัมภาษณ์จากเอเชียอัปเดตมานะคะค่ะเดี๋ยวก็มานั่งด้วยกันนะคะแล้วก็น้องชายตัวเล็กนี้นะคะนะคะไม่เคยพลากไปจากไหนกับพวกเราเลยนะคะนั่นก็คือน้องเบียร์นะคะลูกชายของคำล่าค่ะวันนี้เดี๋ยวมานั่งอยู่ด้วยกันนะน้องเบียร์นะคะครับอันนี้ก็เป็นทายาทนักสู้นะครับซึ่งเราไม่ต้องห่วงว่าประเทศไทยมีอนาคตแน่นอนนะฮะยุวชนของเราย่อมดำเนินรอยตามสายเลือดผู้กล้านะครับแล้วก็ผู้สัมภาษณ์ของเราไม่ทราบมาถึงหรือยังคะน้องไอซ์ต
้ยพี่เต้ยมาถึงยังพี่เต้ยยังไม่ตื่นพี่เต้ยนะคะนัดหมายอาจารย์หวานไว้ว่าจะมาเป็นผู้ที่สัมภาษณ์นะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งพูดคุยไปก่อนนะคะระหว่างรอน้องเต้ยของเราเต้ยเป็นคนที่ไปเยี่ยมนักโทษการเมืองนะคะมาตั้งแต่แรกเลยนะคะโดยที่หลายๆคนนั้นเข้าใจว่าไปเยี่ยมแกนนำกันเยอะนะคะแต่ว่าไม่ทราบว่าพี่น้องของเราอยู่ในเรือนจำจึงได้ไม่เคยเยี่ยมนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วท่านก็เต้ยนะคะหรือป๋าจอมของเราเนี่ยนะคะได้ไปเยี่ยมโดยต่อเนื่องนะคะค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามารู้จักกับนักสู้ธุลีดินนะคะวันนี้นะคะแดดมาทางฝั่งนี้นะคะสงสัยจะหมายถึงชัยชนะแล้วมั้งพี่น้องน้องคะก็ต้องขอเรียนว่าวันนี้วัตถุประสงค์ของเรานะคะที่ผ่านมานั้นเราได้พูดถึงข้อกฎหมายมากมายเราพูดถึงสิทธิมนุษยชนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนนะคะในการที่เมื่อถูกดำเนินคดีแล้วต้องได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นสิทธินะคะที่เราเรียกว่าสิทธิการประกันตัวแต่ว่าที่ผ่านมาเราได้มีความพยายามนะคะมา2ปีกว่าแล้วในการที่จะประกันตัวคนเหล่านี้นะคะนั่นก็คือพี่น้องประชาชนผู้เข้าร่วมในการต่อสู้ต่อต้านกับอำนาจเผด็จการจากการรัฐประหาร19กันยา2549สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็คือเราเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะถึงความอยุติธรรมในสังคมไทยนะคะพวกเขาเป็นประชาชนคนธรรมดาหาเช้ากินค่ำจริงๆก็ต้องเรียกว่าเป็นคนยากคนจนนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเขาถูกจับกุมคุมขังไปนะคะความช่วยเหลือที่จะมีเรื่องของทนายความก็ตามความเป็นธรรมต่างๆนะคะไปเป็นไปอย่างเชื่องช้าในที่สุดเขาถูกดำเนินคดีเมื่อเราไปพบกันว่าพี่น้องถูกดำเนินคดีอยู่ที่ไหนนะคะก็ได้รวบรวมกันมาแล้วก็มาเรียกร้องความเป็นธรรมให้เขาได้รับการประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวแต่ว่าจนถึงบัดนี้นะคะ2ปีกว่าในความพยายามนั้นไม่ประสบความสำเร็จรวมทั้งพวกเราปฏิญญาหน้าศาลที่มาเรียกร้องรณรงค์ให้ศาลนั้นมีจิตสำนึกในการเห็นแก่พี่น้องประชาชนให้สิทธิขั้นพื้นฐานกับเขานะคะก็ไม่เคยเป็นผลการยื่นประกันตัวนั้นทำมาอย่างต่อเนื่องร่วม10ครั้งของแต่ละท่านนะคะหลักทรัพย์นั้นพุ่งสูงถึง2ล้านบาทพี่น้องครับเป็นไปได้อย่างไรนะคะที่ประชาชนคนยากคนจนจะมีเงินหลายล้านบาทนะคะในการที่จะใช้เป็นหลักประกันศาลก็ไม่ได้มองเห็นเลยนะคะว่าการที่คนทั้งประเทศมาร่วมเป็นหลักประกันให้กับท่านเหล่านี้ที่เป็นนักโทษการเมืองมันหมายความว่าเราพร้อมที่จะเชื่อมั่นในประชาชนด้วยกันแต่ศาลยังไม่มองเห็นคุณค่าของประชาชนนะคะไม่ทราบว่าท่านมองเห็นใครนะคะแต่ไม่ท่านไม่เห็นประชาชนอยู่ในสายตาเลยท่านจึงไม่เคยให้สิทธิประกันตัวกับพวกเรามาถึงจุดนี้นะคะเรากำลังก้าวเข้าสู่ปีใหม่แล้วเป็นปีที่เราจะไม่สนใจแล้วในเมื่อศาลนั้นไม่ได้ให้ความสำคัญกับประชาชนเราจะไปหาอำนาจฝ่ายบริหารนั่นก็คือการนิรโทษกรรมโดยรัฐบาลนำกฎหมายเข้าสู่สภานะคะวันนี้เราจึงจะต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นับหนึ่งที่นักต่อสู้ของเราเหตุใดเขาถึงมาเป็นนักโทษการเมืองเหตุใดนักสู้ธุลีดินคนธรรมดาสามัญที่คิดว่าสองมือเปล่าของพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมได้เขาจึงได้อุทิศตนเข้าสู่สมรภูมิของการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการที่ยิ่งใหญ่ครับฟ้าเหตุใดคนเหล่านี้จึงมีความกล้าหาญเช่นนี้เหตุใดนะคะเขาจึงได้ยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยวันนี้เราจะมารู้จักกับนักสู้ธุลีดินชื่อที่บางทีท่านยังจำไม่ได้แต่วันนี้เมื่อฟังจบแล้วเราจะต้องจำชื่อของวีรบุรุษประชาธิปไตยของเราได้เพิ่มอย่างน้อยอีก3คนค่ะนะคะวันนี้พบกับทั้ง3ท่านที่จะมาเล่าเรื่องราวของนักสู้ธุลีดินหลังลูกกรงให้กับเราฟังนะคะเราจะเริ่มที่สมศรีก่อนเลยนะคะอยากจะรู้จักคำล่านะคะคำล่าแล้วก็บอกก่อนเลยว่าคำล่านั้นถูก
คดีโดนดำเนินคดีอะไรบ้างถูกตัดสินจำคุกกี่ปีนะคะเดี๋ยวให้แต่ละท่านช่วยแจ้งตรงนี้ให้พี่น้องฟังนิดหนึ่งเชิญค่ะกล้องเห็นวันนี้ก็จะเป็นความยากลำบากสำหรับเพื่อนๆของเรานะคะเพราะว่าเวลาให้มาพูดทีไรพี่น้องบอกว่าพูดไม่ออกกลัวพูดไปร้องไห้ไปแต่ไม่เป็นไรพี่น้องเราให้กำลังใจให้พลังกับพี่น้องเราหน่อยดังๆค่ะดังๆสู้ๆนะคะวันนี้เราต้องเข้มแข็งแล้วใช่ไหมนะเข้มแข็งค่ะคำล่าชมชื่อนะคะโดนข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์ตัดสิน10ปีค่ะโดยไม่ให้ประกันตัวเลยแล้วก็ยื่นมาตั้งหลายครั้งแล้วก็ไม่ให้เพราะว่าเขากลัวจะหลบหนีที่ว่าปล้นทรัพย์เนี่ยคืออะไรปล้นปืนทหารค่ะปล้นปืนทหารค่ะพี่น้องมันง่าไหมแค่นี้ก่อนนะคะเอาพี่จินตนาพูดบ้างนะคะก็คือคุณลุงประสงค์มณีอินเป็นแฟนของประสงค์มณีอินนะคะพอดีโดนจับที่ไปเข้าร่วมชุมนุมนะคะติดคุกมาจะ3ปีแล้วค่ะคดีฝ่าฝืนพรก.แล้วก็หาว่ามีอาวุธอะไรเงี้ยค่ะทั้งที่รถน่ะเอาไปจอดอยู่ในที่ชุมนุมวินาทีนั้นก็ไม่รู้อะไรตาอะไรกันเพราะว่าสลายการชุมนุมมันชุลมุนแต่พอทหารจับไปส่งสน.ก็ตั้งข้อหาให้เลยหาว่ามีอาวุธมีนู่นมีนี่พอมาขึ้นศาลยังไม่ได้ไต่สวนอะไรกันไม่ได้มีดูอะไรให้ดีก็โดนแบบสั่งขังแบบเนี่ยติดคุกจะ3ปีแล้วค่ะโดยที่ยังไม่แบบหาเหตุผลอะไรมาว่าเนี่ยเขาไปร่วมชุมนุมรถจอดไว้ของเนี่ยมันมาจากไหนอะไรไม่มีการอะไรดูแลแบบต้องมาสืบอะไรกันก่อนไม่มีจับปุ๊บตัดสินปั๊บ11ปี8เดือนทั้งที่ไปร่วมชุมนุมไม่ได้มีความผิดอะไรเลยแค่ไปร่วมชุมนุมไปเรียกร้องประชาธิปไตยไปออกแค่ความคิดเห็นแบบเนี่ยต่างแค่เนี่ยแต่ก็ต้องมาเนี่ยตัดสินแบบแรงๆแบบเนี้ยมันไม่ยุติธรรมกับครอบครัวด้วยค่ะโดนกี่ปีนะคะ11ปี8เดือน11ปี8เดือนนะคะค่ะก็แบบครอบครัวก็แบบเนี้ยลำบากมากเพราะว่าศาลแบบไม่ยุติธรรมกับเราอะแล้วเขาว่าเป็นคนทำมาหากินเลี้ยงดูครอบครัวเขาไม่ได้คนชั่วคนเลวแบบอย่างที่จับมาแล้วมาตั้งข้อหาให้เขามายัดเยียดข้อหาให้อย่างเงี้ยค่ะมันไม่ยุติธรรมนะเดี๋ยวพักแป๊บนึงนะคะให้พี่นรีรัตน์พูดนะคะเป็นน้องสาวของคุณโกวิทนะคะชานารีรัตน์ติณารนค่ะเดี๋ยวให้กำลังใจพี่จินตนาก่อนสู้ๆนะวันนี้เรามาเข้มแข็งกันเพื่อที่จะสู้ไปข้างหน้าค่ะคุณนรีรัตน์เชิญก็โดนคดีเดียวกับพี่ประสงค์มณีอินค่ะพูดใกล้ๆไมค์นิดนึงนะคะดังๆค่ะอาจารย์พูดไม่ออกเลยเอารายงานก่อนว่าโดนกี่ปีคะเท่ากับพี่ประสงค์เลยค่ะอ๋อเป็นคู่คดีกันเลยใช่ไหมคะค่ะก็คือคุณลุงโกวิทใช่ค่ะนามสกุลแย้มประเสริฐค่ะคุณโกวิทแย้มประเสริฐนะคะค่ะที่จริงพี่น้องนะคุ้นเคยกับคุณลุงโกวิทนะเป็นพี่น้องที่ขยันที่สุดเลยนะคะในเรือนจำก็จะคอยช่วยบริการพวกเรานะคะแล้วก็พี่น้องในเรือนจำอยู่ตลอดเวลานะคะคุณลุงโกวิทนะคะเอาละค่ะปรบมือให้กำลังใจนะคุณนารีรัตน์เป็นน้องสาวของคุณลุงโกวิทนะคะวันนี้นะคะเรามาดูนะคะชีวิตของพวกเขาว่าใครนะคำล่าชมชื่นคือใครนะถึงได้ไปโดนคดีว่าไปปล้นปืนทหารนะคะคำล่าอยากจะรู้จักคำล่าอาชีพอะไรคะก่อนที่จะถูกจองจำอาชีพอะไรเป็นลูกจ้างกทม.ค่ะเป็นลูกจ้างประจำของกทม.สำนักงานระบายน้ำแล้วก็มีรายได้เป็นยังไงบ้างก็
ทั้งเงินเดือนทั้งโอทีก็รวมหมื่นกว่าบาทค่ะค่ะแล้วภาระที่คำล่าต้องดูแลในครอบครัวก็คือเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียภายในครอบครัวค่ะแล้วก็พ่อแม่เป็นไงบ้างก็ต้องช่วยดูแลก็ช่วยดูแลค่ะค่ะก็คือคำล่าก็เป็นลูกจ้างของกทม.นะคะขณะนี้เนี่ยหลังจากที่มาถูกคุมขังแบบนี้อาชีพเป็นยังไงก็ต้องขาดดุลตรงนี้ไปทีนี้ก็เหลือแต่ของหนูคนเดียวค่ะแล้วตอนนี้สมศรีทำอาชีพอะไรเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกทม.เหมือนกันค่ะค่ะก็มีรายได้เป็นยังไงมั่งก็หมื่นต้นๆ นะคะหมื่นแล้วก็ต้องเลี้ยงดูน้องต้องเลี้ยงดูลูกแล้วก็มีภาระค่าเช่าบ้านแล้วก็ค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องส่วนหนึ่งก็ต้องไปดูแลสามีทำล่าด้วยนะคะค่ะเวลาที่จะไปเยี่ยมเป็นยังไงมั่งไปเยี่ยมได้บ่อยไหมก็เดือนหนึ่งสองครั้งบางทีก็เดือนหนึ่งหนหนึ่งเพราะว่าเรารายจ่ายบางทีบางเดือนเราไม่พอที่จะเจียดไปบางทีก็เหลือเดือนละครั้งนะคะก็จำกัดนะถ้าเกิดว่าไปลางานไปนี่เขาเป็นยังไงฮะก็ใช้ใบลาไปได้ใช่ไหมแต่ว่าก็จะขาดเขาจะหักรายได้ป่ะก็เราถ้าเราเกินกำหนดใบลาเขาก็จะหักนิดๆหน่อยๆอะค่ะค่ะเดี๋ยวให้สมศรีขยับสลับกับทางน้องเบียร์ดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่น้องก็จะมองไม่เห็นหน้านะมันจะซ้อนกันเบียร์มานั่งตรงนี้นะคะอยากรู้จักคำล่าคือคำล่าเป็นคนยังไงแล้วก็ทำไมถึงได้ไปร่วมชุมนุมคำล่าเป็นคนสนใจเรื่องของการต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยยังไงบ้างเล่าเลยตั้งแต่เสื้อแดงเริ่มต้นเลยค่ะปีไหนคะที่มาแต่หนูจำไม่ได้ว่าปีไหนอะค่ะแต่แบบว่าเลิกงานพอเขาไปอยู่เวรพอเขาออกเวรเขาก็จะไปคือมีเดือนนึงทั้งเดือนเลยลูกชายแทบจะไม่ได้เห็นหน้าพ่อเลยก็มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปบางทีลูกถามแม่พ่อไปไหนแม่บางทีตัวเราเองเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อไปไหนตอนหลังก็คือมาเล่าให้ฟังใช่ไหมว่าไปเสื้อแดงแล้วพอมารู้อีกทีก็คือโดนจับแล้วว่ามีโดนจับเมื่อวันที่27พฤษภาคมปี53อ่ะประมาณทุ่มกว่าๆตำรวจโทรมาบอกว่าตำรวจโทรให้มาเอาโทรศัพท์ที่สน.ก็เลยไปที่สน.ถึงได้รู้ว่าสามีตัวเองโดนจับแต่ไม่รู้ว่าโดนเรื่องอะไรก็การเข้าร่วมชุมนุมของคำล่าในช่วงที่มีการชุมนุมที่ผ่านฟ้าราชประสงค์คำล่านี่เข้ามาบ่อยๆเลยใช่ไหมที่บอกมาทุกวันนี่คือช่วงนั้นมาทุกวันมาทุกวันแล้วมาทำอะไรมั่งเขาก็จะไปดูแลความเรียบร้อยในนั้นนะคะทั้งที่อะไรอะคอกงัวคอกงัวตรงไปทำอะไรที่คอกงัวมีไปช่วยงานอะไรด้วยปะเขาไปเห็นเขาบอกว่าเขาไปเป็นกาดอยู่ตรงนั้นนะคะเป็นกาดดูแลพี่น้องประชาชนใช่ค่ะนะคะอยู่ที่คอกงัวใช่ค่ะค่ะแล้วก็ตอนช่วงราชประสงค์ก็ได้ไปค่ะเขาไปช่วยทำอะไรบ้างก็ดูแลความเรียบร้อยเหมือนเดิมอะค่ะค่ะเป็นคนที่พอเลิกงานปุ๊บก็จะต้องมาจะต้องไปเสื้อแดงค่ะแล้วกลับบ้านนอนไหนบางทีไม่กลับเลย ตอนเช้าก็ไปทำงานต่อทำงานต่อก็ทำแบบนี้นะคะตลอดการชุมนุมเคยพูดให้เราฟังไหมเกี่ยวกับประชาธิปไตยทำไมคำล่าถึงได้บางทีเชื่อมั่นในอุดมการณ์แบบนี้อะไรเคยเล่าให้ฟังเขารักว่าเขารักความยุติธรรมรักความบางทีหนูด่าเลยบางทีถามว่าจะไปอะไรนั่งหนาไม่กลัวบ้างเหรออะไรอย่างเงี้ยว่าไงเขาบอกว่าเขารักความยุติธรรมเขาเลยไปนิสัยของคำล่าอยากรู้จักนะคะที่บอกว่ารักความยุติธรรมเป็นยังไงที่และสมศรีเห็นว่าเขาเป็นคนรักความยุติธรรมไหมใช่ค่ะมีอะไรบ้างไม่ถูกต้องแล้วก็จะโวยวายขึ้นก่อนแล้วความไหนที่ว่าไม่ถูกต้องไม่อะไรเนี่ยจะเป็นคนแบบเลือดร้อนโวยวายขึ้นทันทีเลยค่ะเช่นอะไรมั่งจำสักเรื่องหนึ่งได้ไหมคะเยอะแยะไปหมดอย่างที่ทำงานนี่เคยมาบ่นให้ฟังไหมความไม่ยุติธรรมมีบ้างค่ะแต่หนูก็บอกเขาบอกว่าก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากปล่อยมันไปเดี๋ยวมันก็ไอ้นี่ไปเองไม่ต้องไปคิดมาก
็บอกเขาอย่างเงี้ยค่ะค่ะนี่ก็คือคำล่าชมชื่นนะคะที่ก็คือเป็นกาดคนหนึ่งนะฮะแต่ว่าหลายบางทีแล้วก็พูดถึงเหตุการณ์ที่ถูกจับเนี่ยหมายความว่าหลังจากการสลายการชุมนุมคำล่าก็กลับมาบ้านปกติไม่ได้มีอะไรแล้วอยู่ๆวันหนึ่งก็ไปตำรวจไปจับที่สำนักงานเลยเหรอทำงานที่เขาเฝ้าเครื่องสูบน้ำอะค่ะวันนั้นที่หนูไปหลังจากที่เขาโดนจับแล้วหนูก็ไปสืบดูว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วพอดีเขาไปทานข้าวแล้วก็มีตำรวจน่ะเอารูปถ่ายของเขาอะไปให้ดูว่าใช่ชื่อคำล่าไหมแล้วเขาก็บอกว่าใช่คือแบบยังไม่ได้ทานแม่ค้าบอกยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะคะตำรวจบอกงั้นเชิญไปโรงพักหน่อยแล้วแม่ค้าก็เลยบอกว่าอ้าวพี่ให้เขาทานข้าวก่อนเขายังไม่ได้ทานข้าวเลยก็เพิ่งมาถึงเขาก็ไม่ยอมเขาก็เอาขึ้นรถกระบะไปแล้วก็ตำรวจก็ขี่มอเตอร์ไซค์เขาไปที่ตำรวจนครไอสถานีนครบาลนะคะไปแล้วสิ่งที่ตำรวจใช้เนี่ยคือภาพของคำล่าในที่ชุมนุมเขาใช้ภาพอะไรเป็นภาพรูปถ่ายของเขาที่ตำรวจได้มาจากกล้องวงจรปิดตรงสามเหลี่ยมดินแดงค่ะอันนั้นมันเป็นภาพอะไรคำล่ากำลังยื้อแย่งอยู่กับทหารใช่ค่ะรถทหารนะ GMC ที่เข้ามาทางนั้นนะแล้วคำล่าไปทำอะไรปีนขึ้นไปแย่งปืนเพื่อว่าจะไม่ให้ทหารยิงพวกเราเนี่ยแหละค่ะค่ะนะคะนี่ก็คือสิ่งที่คำล่าได้อุทิศตนนะคะคือไปแย่งอยู่กับทหารนะคะพี่น้องปรบมือดังให้กับคำล่านะคะส่งกำลังใจไปให้เขาค่ะนี่คือหัวใจของวีรบุรุษนะคะคนอย่างนี้นะคะควรจะได้รับการยกย่องเชิดชูนะคะเพราะว่านี่คือคนที่ออกมาต่อสู้ออกมาไม่ยอมแพ้จริงๆนะคะก็คืออุทิศตนมากๆนะคะแต่ว่าขณะนี้นะคะสังคมไทยนะคะยังคงไม่ยอมรับนะคะว่าการรัฐประหารนั้นเป็นความเลวร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่เรามานั่งอยู่ข้างหน้านี้แหละนะคะแม้แต่ศาลเองก็กลับยอมรับว่าอำนาจของการรัฐประหารนั้นนะคะเป็นรัฐาธิปัตย์เป็นอำนาจที่ชอบธรรมนะคะแล้วก็ประชาชนนะต้องอยู่ภายใต้ยอมอยู่ภายใต้อำนาจแบบนั้นนะคะศาลก็ให้การรับรองอีกด้วยซ้ำนะคะแต่คนนักสู้ทุลีดินอย่างคำล่านะคะเขาเห็นแล้วนะคะว่าอำนาจอยุติธรรมนั้นนะคะไม่สามารถที่จะมาครองเหนือประเทศนะคะที่มันเป็นที่จะเป็นประชาธิปไตยได้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะหัวใจวิญญาณที่เป็นประชาธิปไตยนะคะเขาถึงได้ลง อุทิศทั้งชีวิตนะคะเข้าไปทำที่จะไปยื้อแย่งกับทหารนะคะแล้วก็โดนข้อกล่าวหาว่าเป็นการปล้นนะปล้นปืนทหารนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะขณะนี้คำล่าก็จำคุกมานานเท่าไหร่แล้วคะจะ3ปีแล้วค่ะจะ3ก็คือตั้งแต่วันที่27พฤษภาและยังไม่เคยได้รับการประกันคือการประกันตัวก็ยังไม่ได้รับการปล่อยมาเลยใช่ไหมไม่ค่ะไม่เคยได้รับการปล่อยไม่เคยเลยเพราะว่าศาลไม่ให้ตลอดยื่นก็คือไม่ให้ยื่นไปกี่ครั้งแล้วหลายครั้งแล้วค่ะอาจารย์บอกว่ายื่นก็กลัวผู้ต้องหาหลบหนีค่ะเป็นผู้ก่อการร้ายค่ะก็จะให้คำตอบอย่างนี้มาตลอดที่ยื่นประกันตัวค่ะนี่ก็คือคำล่าชมชื่นนะคะค่ะเอาปรบมือให้กำลังใจสมศรีด้วยนะอันนี้เก่งมากนะคะสามารถที่จะเล่าเรื่องของคำล่าได้เยอะเลยนะคะเชิญนี่จินตนานะคะอยากจะรู้จักของคุณลุงประสงค์นิดหนึ่งนะคะเป็นใครทำอาชีพอะไรแกเป็นผู้รับเหมาค่ะเพราะว่าที่แกยังไม่โดนจับแกก็รับเหมาปูกระเบื้องเทปูนอะไรเงี้ยงานของแกคือผู้รับเหมาค่ะอาจารย์เนี่ยแกตอนที่แกยังไม่โดนจับอ่ะแกก็เหมางานอะไรก็แกเลี้ยงดูครอบครัวได้แบบสบายมากค่ะอาจารย์มีลูกกี่คน2คนค่ะค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วลูกสาวอายุ30กว่าแล้วค่ะอ๋ออายุมากแล้วนะคะค่ะแล้วคนเล็กคนเล็กอ่ะเนี่ยเค้าแบบคนโตแต่งงานไปแล้วคนไงเหลือแต่คนเล็กยังไม่ได้แต่งงานค่ะก็เลยมาช่วยกันดูแลพ่อตอนเนี้ยดูแลแม่ด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เค้าที่เค้าทํางานอยู่อ่ะก็ไปช่วยด้วยกันเนี่ยอาจารย์ก็มีอาชีพมาไปกับเค้าเงี้ยไปเทปูนไปอะไรช่วยเค้าก็เค้าก็เนี่ยสุขสบาย
แต่พอเขาไปชุมนุมแล้วเนี่ยเหมานี่มีคนงานกี่คนคะที่ทำก็ประมาณเกือบ10คนอาจารย์มาพวกต่างจังหวัดเลยมากเป็นลูกหลานเขาเนี่ยก็มาเหมาก็มาจ้างเขามาทำอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วก็ยังไงคะคุณลุงประสงค์ถึงเข้ามาร่วมชุมนุมมาต่อต้านกับอำนาจเผด็จการนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองแต่เมื่อไหร่ก็ตั้งแต่เขาเริ่มแบบรุ่นแรกเลยอาจารย์ที่ว่ารุ่นแรกเลยที่ว่าชุมนุมกันตั้งแต่ที่ว่าที่ไปตีกันที่พัทยาพัทเจออะไรนะอาจารย์ที่ว่าตั้งแต่รุ่นนู้นมาเลยแล้วก็เลือกพอที่ว่าอะไรหยุดมาปุ๊บก็มานี่ไงรุ่นนี้อีอาจารย์เขาก็เนี่ยต่อสู้ร่วมมาตลอดนะคะก็ไปอย่างเงี้ยไปเข้าๆพอถึงเวลาไปเหมางานก็ทิ้งไว้ให้หลานให้อะไรทำแล้วเขาก็ไปในที่ชุมนุมเลยอาจารย์ก็คือตั้งแต่ปี52ก่อนหน้านั้นไปไหมตั้งแต่ปี49ที่เขามีการต่อต้านรัฐประหารยังไม่ได้เข้าไปช่วงร่วมเท่าไหร่ใช่ไหมคะค่ะค่ะเพิ่งมาช่วงที่ว่ามีไปที่พัทยาที่จะตีกันอะไรนะอาเซียนซัมมิตอะไรนั่นนะคะอาเซียนซัมมิตนะคะค่ะเขาก็น่ะดังนั้นนั่นน่ะไปแล้วก็ทีนี้พอหยุดมาแล้วก็มาของช่วงเนี้ยค่ะ53แล้วช่วงที่ผ่านฟ้าไปร่วมไหมคะไปค่ะอ๋อไปทำอะไรบ้างเวลาคุณลุงประสงค์ไปเนี่ยไปเขาก็จะแบบไปดูมวลชนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เอาน้ำคอยเอาอาหารอะไรให้อย่างเงี้ยค่ะเพราะเขามีรถปิ๊กอัพอยู่ที่เขาเหมางานน่ะก็บรรทุกพวกอาหารอะไรไปค่ะบรรทุกอาหารไปค่ะก็ไปดูอาหารนี่หมายว่าซื้อเองหรือว่าก็บางทีเขาก็ซื้อด้วยแล้วแต่เป็นกลุ่มต่างๆอ่ะเพราะว่าคนในซอยบ้านเขาก็เป็นเสื้อแดงทั้งหมดก็บางทีก็เอาอาหารมาฝากเขาใส่รถเขาไปแล้วเขาก็มาเลี้ยงพวกมวลชนที่ในที่ชุมนุมเนี่ยบ่อยไหมคะที่ทำแบบนั้นก็บ่อยอาจารย์เขาก็ไปอย่างเงี้ยนี่หมายถึงอะไรแค่ไหนแบบทุกวันหรือว่าทุกอาทิตย์หรือก็แบบไม่ได้ทุกวันนะแบบว่าแบบเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยอาจารย์แบบบางทีถ้าเขามีงานแบบต้องแบบไปเทปูนไปทำเหมาไกลๆอย่างเงี้ยเขาก็จะพักไว้อย่างเงี้ยอาทิตย์นึงปุ๊บแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแบบรีบเคลียร์งานเขาก็กลับมาอย่างเงี้ยเขาก็เข้าไปเลยที่ชุมนุมนะคะแล้วความที่ลุงประสงค์เนี่ยบางทีเราเรียกลุงจริงก็คือเรียกลุงตามน้องๆอ่ะนะฮะก็ไม่ได้อายุมากขนาดนั้นแต่คุณลุงประสงค์เนี่ยจิตใจที่เกี่ยวกับการต่อสู้เนี่ยพูดให้พี่จินตนาฟังบ่อยๆมั้ยอธิปไตยอะไรเงี้ยมันบ้านเมืองมันอยู่แบบอยู่เย็นเป็นสุขเงี้ยลูกหลานก็แบบจะได้อยู่สุขสบายไงภายภาคหน้าอะไรเงี้ยอาจารย์เค้าก็จะพูดเงี้ยตลอดบางทีเค้าบอกว่าเนี่ยทุกวันเนี่ยที่เค้าตอนหมายถึงตอนที่เค้าไปชุมนุมอะไรเงี้ยเค้าบอกว่าเค้าอยากทําอะไรเนี่ยไปเรียกร้องประชาธิปไตยทำให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยอาจารย์เขาถึงได้ไปร่วมทุ่มเทแบบแรงกายแรงใจเข้าไปทุกเนี้ยอาจารย์ค่ะนะคะนั่นก็คือคุณลุงประสงค์นะคะอยากเรียกร้องประชาธิปไตยไม่ใช่เพื่อตัวเองค่ะเพื่อลูกหลานของเราในภายภาคหน้าค่ะปรบมือให้คุณลุงประสงค์นะคะดิฉันเชื่อว่าดิฉันได้ยินประโยคอย่างนี้ของพี่น้องแสดงอยู่เสมอเลยว่าสิ่งที่พวกเรามาทำนั้นนะคะเรารู้ว่ากว่าที่จะได้ลิ้มรสผลของความเสมอภาคเท่าเทียมนั้นมันอาจจะไม่ใช่พวกเราด้วยซ้ำไปนะคะอาจจะเป็นลูกหลานของเราอาจจะเป็นใครก็ตามนะคะที่เขาจะได้เข้ามาอยู่ในสังคมประชาธิปไตยที่มันเสมอภาคเท่าเทียมแล้วนะคะแต่คนที่ต่อสู้นั้นได้อุทิศแล้วนะคะว่าชีวิตนี้นะคะเพื่อที่เขาจะได้ทำให้กับลูกหลานให้กับอนาคตนะคะเขายอมนะทั้งแม้ว่าตัวเรานั้นอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วนะคะเราก็ยอมจริงๆนะคะนั่นก็คือคุณลุงประสงค์มณีอินนะคะโดนข้อหาพรก.ฉุกเฉินแล้วก็มีอาวุธนะคะตัดสินพิพากษาศาลชั้นต้นตัดสินพิพากษา11ปี8เดือนนะคะคุณลุงประสงค์มณีอินค่ะนะคะเดี๋ยวเชิญคุณนริรัตน์พูดถึงคุณลุงโควิดบ้างนะคะให้กำลังใจพี่จินตนานะคะคุณนารีรัตน์เป็นน้องสาวคุณโควิดเชิญค่ะคุณโควิดนามสกุลแย้มประเสริฐนะคะโดนคดีฝ่าฝืนพรก.ค่ะคดีเดียวกับพี่ลุงประสงค์นะคะก็คุณโควิดทำอาชีพอะไรก็รับจ้างค่ะรับจ้างก็แบบรับจ้างทั่วไปอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไปรับจ้างงานประเภทไหนคะก่อสร้างค่ะแล้วก็ทำมากี่ปีแล้วก็หลายปีแล้วค่ะ
แต่ตอนไปชุมนุมเสื้อแดงรู้สึกจะเป็นปี52ได้ไงเนี่ยเริ่มเข้าสู่วงการเสื้อแดงปี52ไปทำอะไรเขาบอกว่าเขาไปเป็นกาดค่ะด้วยนะไม่กลัวเลยเหรอฮะไม่รู้เขาแบบว่าเขาแบบไงอ่ะลูกเมียก็ไม่ค่อยมีอ่ะมีแต่แบบไม่เป็นตัวเป็นตนนะคะอืมค่ะไม่มีลูกใช่ไหมฮะใช่ค่ะไม่มีลูกนะคะก็เป็นอิสระก็เลยไปค่ะนะไปแล้วมาเล่าให้ฟังยังไงบ้างว่าทำไมถึงไปเสื้อแดงไปเสื้อแดงนี่เป้าหมายคืออะไรต้องการอะไรก็แบบเขาก็กลับมาเขาก็มาเล่าให้ฟังเล่าให้แม่ฟังนะคะแต่หนูก็ไม่ค่อยได้อยู่คุยกับเขาหรอกเพราะหนูต้องออกไปค้าขายอ่ะส่วนมากเขาจะมาเล่าให้แม่ฟังเล่าว่าเขาไปเป็นกาดเสื้อแดงนะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเขานะค่ะแล้วก็การเข้าร่วมตอนช่วงผ่านฟ้าราชประสงค์คุณนริรัตน์ทราบไหมว่าพี่ชายไปทำกิจกรรมอะไรบ้างที่หนูไม่รู้หรอกค่ะค่ะนะแต่ว่าก็เห็นเขาไปอยู่เรื่อยๆเลยใช่ไหมคะก็ทราบว่าไปอยู่ที่ราชประสงค์อยู่เรื่อยๆค่ะนะคะคุณจะพูดถึงพี่ชายหน่อยไหมว่าเป็นคนยังไงที่เรารู้จักเนี่ยก็เขาก็เป็นคนดีนะคะเขาก็รักพี่น้องรักพ่อแม่ค่ะดูแลพ่อแม่มาตลอดไหมคะเขาดูแลแม่ค่ะค่ะแล้วจิตใจนิสัยใจคอเป็นยังไงบ้างเขาก็ไม่ใช่คนโหดร้ายอะนะคะเพราะฉะนั้นนั่นก็คือคุณลุงโกวิทนะคะจริงๆแล้วก็พี่น้องเองก็คงจะเชื่อโดยง่ายเพราะว่าเราไปเจอคุณลุงโกวิทเป็นประจำนะคะคุณลุงโกวิทก็คือคุณลุงที่คอยเวลาที่พี่น้องนำอาหารไปทานกันที่เรือนจำหลักสี่คุณลุงก็จะเป็นคนที่ลงมาจัดอาหารรับอาหารแล้วก็แบกขึ้นไปส่งพี่น้องที่อยู่บนข้างบนชั้น3ชั้น2ชั้น3นะคะแล้วก็ยังคอยดูแลเจ้าหน้าที่ในเรือนจำเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะทุกอย่างคุณลุงโกวิทก็จะมาชงกาแฟนะคะแล้วก็มาชงชาให้พวกเราทานนะคะนั่นก็คือหัวใจของคุณลุงโกวิทนะคะค่ะปรบมือดังๆให้กำลังใจคุณนารีรัตน์นิดนึงนะคะนะคะตรงนี้มีท่านใดนะคะอยากจะรู้จักทั้ง3ท่านนะคะมีคำถามมาร่วมกันพูดคุยนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนแล้วก็ทำความรู้จักกับนักสู้ธุลีดินของเรานะคะเชิญค่ะมีไหมคะใครอยากจะถามอยากจะรู้จักเชิญเลยค่ะมีไหมคะนะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะประเด็นอื่นๆนะคะที่เราอยากจะรู้จักเขาให้มากขึ้นนะคะก็คือเรื่องของการต่อสู้นะคะแล้วก็เรื่องของหัวจิตหัวใจเกี่ยวกับเรื่องของความยุติธรรมนะคะคือคนเราในการที่จะมีชีวิตนะคะมาถึงทุกวันนี้ได้นะคะก็คงจะมีเรื่องราวมากมายนะอยากจะรู้นิสัยใจคอของคุณลุงโกวิทมากขึ้นนะคะว่าความยุติธรรมเนี่ยคุณลุงโกวิทเป็นคนยังไงเป็นคนที่เขาชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบช่วยเหลือคนอื่นค่ะยังไงบ้างยังยกตัวอย่างเล่าสักเรื่องสองเรื่องได้ไหมว่าเวลาที่อยู่ที่บ้านหรือว่าตอนสมัยรุ่นนุ่มก็ได้นะนี่อยู่ที่บ้านเดียวกันนะฮะเขาอยู่ที่บ้านหนูค่ะอยู่ที่บ้านคุณนริรัตน์เลยนะคะค่ะเขาเป็นคนยังไงบ้างเวลาที่อยู่กับเพื่อนบ้านอะไรต่างๆน้ำจิตน้ำใจเป็นยังไงคะเขาอัธยาศัยดีค่ะแบบคือแบบไม่อ่ะอาจารย์ก็เห็นอยู่ในนั้นก็ยังในบ้านก็เหมือนกันแหละค่ะคอยช่วยเหลือคนต่างๆอยู่เสมอนะคะแล้วการที่ออกไปเป็นกาดเนี่ยนะคะคือบางทีคนจิตใจดีเราก็รู้สึกเป็นคนอ่อนโยนเนี่ยบางทีเราก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันนะเอ๊ะทำไมถึงไปกล้าเป็นใช้คำว่ากาดนี่มันโอ้โหเวลาไปเป็นกาดไปทำอะไรบ้างเคยเล่าไหมก็ไม่เคยเล่าค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่น้องค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่น้องนะคะก็ปล่อยเขาไปนะคะค่ะคนนี้ยังมีอคติอยู่นะคะก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะค่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเราจะช่วยกันดูแลค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะค่ะเอาละค่ะเรามารู้จักกันต่อนะคะที่บอกว่าคือมันมีนิรโทษกรรมให้เขาไปค่ะนิรโทษให้เขาไปเอาละค่ะคือคุณลุงโกวิทนี่เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนมากๆนะเอ๊ะแต่เราสงสัยเหมือนกันว่าคนจิตใจอ่อนโยน
เราก็อาจจะคิดว่าเป็นคนอ่อนแอหรือเปล่าใช่ไหมนะคะอ่อนโยนนี่คืออ่อนแอหรือเปล่าเหตุใดนะคะคนอ่อนโยนอย่างคุณลุงโกวิทเนี่ยจึงยอมเข้าไปอยู่ในสถานที่นะคะที่ถูกคมคู่โดยสอชและรัฐบาลนายอภิสิทธิ์อยู่ตลอดเวลาว่าเดี๋ยวจะปฏิบัติการแล้วนะจะลงมือแล้วนะมีไลฟ์ไฟริงโซนนะคะพื้นที่ใช้กระสุนจริงนะคะเหตุใดคนอย่างคุณลุงโกวิทนะคะถึงได้มีจิตใจที่กล้าหาญขนาดนั้นนะคะคุณนาริรัตน์คิดว่ายังไงโดยนิสัยของคุณลุงโกวิทอ่อนโยนแบบนี้แต่เอาความกล้าหาญมาจากไหนคิดว่าเขาแบบอะไรอ่ะหนูก็ตอบไม่ถูกนะเขามันคิดว่าเท่าที่เรารู้จักเนี่ยเป็นคนกล้าหาญไหมกล้ายืนยันสมมติว่ามีสิ่งที่ถูกต้องกล้ายืนยันกับความถูกต้องไหมคะใช่ค่ะค่ะอย่างมีตัวอย่างมั่งมาเล่าให้เราฟังอยากวันนี้อยากจะมารู้จักลุงโกวิทนะว่าถ่ายทอดให้ฟังหน่อยว่าที่ชีวิตของเขานะคะที่คุณนาริรัตน์รู้จักเนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่น้องจะได้รู้จักดีขึ้นเดี๋ยวขอเวลาจัดสถานที่เพราะว่าแดดมันส่องมากเหลือเกินนะคะพี่น้องขยับเข้ามาไม่ใครจัดเก้าอี้นะคะขออภัยกล้องนิดนึงนะคะต้องขยับตามพวกเราแล้วเพราะว่าแดดมันไล่เข้ามานะคะเบียร์ขยับมานี่อีกนิดลูกนะคะจะได้พ้นตรงเงาแดดนะคะไหวไหมได้อย่างดีขึ้นอย่างเอาละค่ะค่ะเราอยากรู้จักลุงโกวิทนะคะว่าทำไมถึงกล้าหาญขนาดนั้นไปเป็นกาดเนี่ยนะคนจิตใจอ่อนโยนยิ้มตลอดเวลาอย่างลุงโกวิทอ่ะทำไมถึงกล้าไปบอกเป็นกาดนะเขาชอบนะคะอาจารย์เขาบอกว่าอะไรอ่ะเวลาไปบ้านทีก็ไปบอกแม่ก็บ่นแม่ก็อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาชอบอย่างนั้นหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะมีวีรกรรมอะไรบ้างตอนเล็กๆที่ได้ช่วยนะคะมีวีรกรรมอะไรบ้างตอนที่เป็นพี่ชายน้องสาวกันเนี่ยนะคะที่รู้สึกว่าเป็นคนที่กล้าหาญเนี่ยเพราะความกล้าหาญเนี่ยมันก็ดูยากเหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมแต่ว่าถ้ามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยคุณลุงโกวิทเนี่ยมีแสดงความกล้าหาญยังไงมั่งไม่ค่อยได้นั่นนะคะเขาก็ดูเฉยๆนะคะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณลุงประสงค์บ้างนะคะเดี๋ยวให้พี่จินตนาต้องคิดนิดนึงนะคะว่าอยากจะเล่าเรื่องอะไรวันนี้เราอยากจะรู้จักนะคะแต่ว่าให้เวลากับพี่น้องนิดนึงนะคะก็ไม่ใช่คนที่จะสื่อสารในสาธารณะบ่อยนะคะอาจจะยังนึกไม่ค่อยออกแต่ว่าวันนี้อยากจะให้มาสบายๆมานั่งคุยกันเกี่ยวกับนะคะพี่น้องของเราทั้ง3คนว่าเขาคือใครก็ให้พี่จินให้คุณนาริรัตน์ลองนั่งนึกนะเรื่องราวของคุณลุงโกวิทที่เราประทับใจรู้จักกันมานานก่อนรู้จักกันมานานกี่ปี50อายุเท่าไหร่คะนายพี่นาริรัตน์ค่ะ53ปีก็รู้จักกับคุณลุงเอาหัก3ปี50ปีกับพี่ชายคนนี้นะคะคุณลุงโกวิทนะคะคุณลุงโกวิทอายุเท่าไหร่คะแค่ก็ขอไมค์นิดนึง50กว่าแล้วค่ะจะ60แล้วมั้งจะ60แล้วนะคะแล้วก็รู้จักกันมา50ปีต้องมีเรื่องของพี่ชายมาเล่าให้ฟังมั่งสิวันนี้มารู้จักกันแบบสบายๆเลยนะคะว่าคุณลุงโกวิทนี่เป็นใครนะมีวีรกรรมอะไรบ้างตั้งแต่สมัยหนุ่มๆเนี่ยนะคะต้องมีละนะเดี๋ยวให้เวลาเตรียมเรื่องนิดนึงนะคะให้นึกนิดนึงนะคะนะคะอ่ะพี่จินตนานะคะเป็นยังไงคะคุณลุงประสงค์นะคุณลุงประสงค์มณีอินค่ะเป็นคนจิตใจอ่อนโยนอาจจะไม่ค่อยได้คุยคุณลุงประสงค์เท่าไหร่เวลาไปเยี่ยมนะจะเคนขี้อายมั้งแกแบบแกคนพูดไม่ค่อยเก่งพูดไม่ค่อยเก่งค่ะเอาไมค์ติดปากนิดนึงนะคะค่ะเป็นคนยังไงบ้างนิสัยใจคอแกก็เป็นคนแบบใจร้อนแบบนั่นนะอาจารย์แต่แบบแกประหูแกอะไรแป๊บเดียวอ่ะค่ะแต่แกเป็นคนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อแบบเนี้ยเรื่องครอบครัวอะไรแกก็ดูแลแบบอย่างดีแล้วก็อย่างเนี้ยที่บอกอาจารย์เวลาไปแกไปอยู่ในที่ชุมนุมอ่ะ
จะมีน้ำใจกับพวกแนวร่วมทุกคนเลยค่ะค่ะแบบแกแบบเช่นทำอะไรเช่นทำอะไรบ้างที่รู้มาแบบดูแลถ้าแบบใครไม่สบายเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะแบบกระตือรือร้นไปแบบหาหยุกหายาอะไรให้อย่างเงี้ยจำเรื่องราวได้มั่งไหมครั้งไหนที่มาบอกว่าไปช่วยคนป่วยอะไรยังไงมีไหมพอจำได้ก็มีมันก็เยอะอาจารย์แล้วบางทีแบบอย่างคนมาชุมนุมเขาเอาแบบเด็กเล็กๆมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเอานมมาชงอะไรไม่มีกระติกอะไรเงี้ยแกก็ปุ๊บกลับไปบ้านเลยเอาไปเอากระติกน้ำแล้วก็แบบว่าถ้าร้อนแกก็เอาพัดลมมาที่บ้านมาเลยใส่รถมาก็เอามาให้กับพวกที่เอาเด็กเล็กๆมาชุมนุมอะไรเงี้ยแกแบบแกเห็นแบบแกสงสารแกแบบเขาเป็นคนมีน้ำใจมากอาจารย์คือเรียกว่าถ้าพี่ประสงค์นะคะคุณลุงประสงค์ไม่ได้อยู่ในเรือนจำดิฉันเชื่อว่ามาอยู่หน้าศาลกับเราแน่นอนใช่ไหมพี่น้องก็อย่างนี้แหละนะคะก็คือว่าใครร้อนหาพัดลมมาให้เด็กหิวนมหาให้นะคะคือขอให้รู้ว่ามีปัญหาอะไรถ้าอยู่ตรงนั้นจะทำให้ทันทีนะคะนี่คือหัวใจของคุณลุงประสงค์ค่ะปรบมือดังๆให้กำลังใจเข้าใจแล้วนะคะนี่คือคุณลุงประสงค์แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราค่อยมาคุยนะคะแต่นี่เราอยากจะรู้จักเพิ่มขึ้นอ่ะเป็นยังไงสมศรีเล่าเรื่องคำล่าหน่อยนะคะคำล่าเป็นคนยังไงนะคะเป็นคนหัวใจยังไงแล้วก็ที่อยู่ในชีวิตประจำวันนี่แหละที่เราเห็นเขารู้จักกันมากี่ปีติดกันมากี่ปีรู้จักแต่งงานแหละเป็นแฟนตั้งแต่ปีอะไรคะตอนนั้นหนูอายุประมาณ25 26อ่ะค่ะขอบคุณค่ะอายุ25 26แล้วก็แต่งงานอายุไม่ได้แต่งค่ะอยู่ด้วยกันเฉยๆนะคะอยู่ด้วยกันนะคะอายุกี่ปีแล้วอยู่กันมากี่ปีแล้ว10กว่าปีแล้วค่ะ10กว่าปีนะคะก็เป็นยังไงใน10กว่าปีที่ผ่านมาเขาจะเป็นคนที่โมโหร้ายแล้วก็โมโหร้ายแล้วก็ร้ายมากถ้าเขาโมโหขึ้นมาถ้าโมโหมาไม่อยากอยู่ใกล้ละเดินหนีเรื่องที่คำล่าขี้โมโหนี่เรื่องอะไรบ้างเช่นทุกอย่างถ้าเห็นอะไรไม่เรียบร้อยอะไรจะพาหงุดหงิดไปหมดทุกอย่างเป็นคนเจ้าระเบียบเจ้าระเบียบและเจ้าอารมณ์แล้วก็เลือดร้อนเวลาทะเลาะกันทีหนูก็เดินไปที่อื่นพอสงบสติอารมณ์ได้ถึงกลับมาค่ะเดี๋ยวอยู่ด้วยกันไม่ได้เอ๊ะแต่ว่าอารมณ์ร้อนขนาดนี้แต่ทำไมอยู่เขา10ปีละเนี่ย ต้องมีอะไรแน่นอนนะคะฮะพ่อเป็นไงทะเลาะกันด้วยเหรอแล้วพ่อเป็นยังไงพ่อเป็นคนใจร้อนเหรอน้องเบียร์บอกว่าพ่อเป็นคนใจร้อนแต่อะไรที่ทำให้สมศรียังอยู่ด้วยกันเป็น10ปีคะก็อดทนค่ะในจิตใจที่รู้สึกว่าชื่นชอบกับคำล่านี่คืออะไรเขาก็มีความดีอยู่บ้างค่ะถึงได้ทนอยู่ได้ทุกวัน ดีอยู่บ้างนั้นคืออะไรบ้างไหนลองเล่าให้ฟังก็เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะช่วยเหลือกันตลอดเวลาใครไม่สบายก็จะถามไปหาหมอไหมเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคนที่คอยดูแลคนอื่นก็คือเวลาที่มีความเจ็บป่วยใช่นะคะนั้นก็อยากจะดูแลอยู่เสมอนะก็ต้องบอกพี่น้องเคิร์ทแต่ว่าน้องของเราอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเป็นเราอยู่กันแบบประชาธิปไตยตรงไปตรงมาคือถ้าใครไปเยี่ยมคำล่านะคะก็จะได้ยินประโยคนี้อยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่าสิ่งเดียวที่คำล่าเป็นห่วงไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยนะคะไม่เคยงอแงเลยคำล่านะคะเป็นคนที่ใจเด็ดเดี่ยวแต่สิ่งเดียวที่คำล่าอยากขอร้องทุกๆคนที่มีกำลังมีอำนาจบารมีนะคะสามารถที่จะช่วยเหลือได้ก็คือน้องเบียร์นะคะก็น้องเบียร์ดูเฉยที่หนูน้องเบียร์มีปัญหาที่แขนนะคะแล้วสิ่งเดียวนะคะที่คำล่าอยากจะขอก็คืออยากจะให้น้องเบียร์ได้ผ่าตัดแขนนะคะให้ตรงนะคะนี่ก็คือสิ่งที่คำล่าขอร้องมาแต่ว่าจนบัดนี้พวกเราก็ต้องบอกตามตรงว่ากำลังทรัพย์ของพวกเราก็มีจำกัดและเราก็ได้พยายามที่จะ
ส่งความขอร้องคำขอร้องนี้ไปยังผู้มีอำนาจผู้มีกำลังทรัพย์หลายๆท่านมาอย่างต่อเนื่องก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือคำล่าบอกว่าให้ติดอยู่เพื่อต่อสู้กับประชาธิปไตยนั้นไม่กลัวนะคะเป็นห่วงอย่างเดียวว่าสิ่งที่เขาสร้างครอบครัวมานั้นก็คือหวังว่าจะรวบรวมกำลังเงินนะคะมากพอแล้วก็จะได้ผ่าตัดแขนให้กับน้องเบียร์นะคะก็เดี๋ยวเราก็คงจะสังเกตเห็นนะคะแขนที่น้องเบียร์มีปัญหาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็ชัดเจนนะคะถึงความจิตใจที่รักและห่วงใยนะคะสุขภาพของทุกๆคนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกชายนั้นคำล่าก็มีความหวังอยู่อย่างเดียวว่าไม่ว่าจะติดคุกอยู่นานเท่าไหร่ไม่เป็นไรขอให้ลูกได้ผ่าตัดแขนนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นคำล่านะเจออาจารย์ทุกทีก็บอกอาจารย์อย่าลืมนะอาจารย์อย่าลืมนะก็คือเรื่องแขนของน้องเบียร์นี่เองนะคะเอาละค่ะเราจะเวียนกลับมานะที่พี่นารีรัตน์นะเรายังอยากรู้จักคุณลุงโกวิทต่อไปนะคะว่าคุณลุงโกวิทนะคะที่เข้ามาร่วมกับการต่อสู้กับคนเสื้อแดงนะคะหลังจากที่คุณลุงเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วนะคุณนารีรัตน์ไปเยี่ยมอย่างต่อเนื่องก็มาเยี่ยมหนูมาเยี่ยมที่เรือนจำหลักสี่ตอนแรกๆหนูไม่รู้ค่ะแล้วก็มีเดี๋ยวๆขอโทษข้ามไปเรื่องนึงก็คือตอนโดนจับเกิดอะไรขึ้นโดนจับยังไงก็เขาโดนจับที่ที่อะไรเนี่ยลาดประสงค์ใช่ไหมพี่หรอถ้างั้นเดี๋ยวให้พี่จินตนาเล่าเพราะว่าโดนจับด้วยกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเชิญเชิญพี่จินตนาเล่านิดนึงอันนี้เราจะมาฟังเหตุการณ์นะคะว่าโดนจับอย่างไรค่ะเชิญค่ะก็โดนจะออกมาทางวัดปทุมอะค่ะอาจารย์ก็มาเจอทหารค่ะจับทหารวันที่วันที่17ค่ะวันที่17ค่ะไม่ใช่19เหรอโดนจับ17เพราะว่า17น่ะจะออกมากลับมาบ้านมาเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะวันนั้นเนี่ยไปทำอะไรภารกิจวันนั้นวันนั้นก็เนี่ยเข้าไปพอดีเขาบอกว่าวันที่17เนี่ยคือวันที่เหตุการณ์จริงๆก็มีความตึงเครียดแล้วทหารก็ล้อมอยู่เต็มหมดแล้วทำไมคุณลุงประสงค์ยังเข้าไปอีกเหรอเข้าไปวันที่เท่าไหร่หรือว่าอยู่ในนั้นตลอดเลยไม่ได้ออกมาไอ้ช่วงที่ว่าจะเนี่ยกำลังปิดด่านอะไรกันที่ว่าทหารมาเนี่ยเขาไม่ได้ออกมาแล้วค่ะอาจารย์ค่ะพอวันที่16คืนวันที่16นะลูกสาวโทรไปค่ะบอกพ่อออกมาได้แล้วเขาล้อมกรอบแล้วพ่อบอกว่ามันดังแบบนั่นเลยเขาบอกว่าแค่จะแย่ขาออกมายังไม่ได้เลยค่ะอาจารย์แบบเนี้ยโดนยิงสกัดหมดก็เลยนั่นแหละพอในนี้ตอนเช้าก็เลยออกมากับพี่ชายเขาเนี่ยค่ะค่ะบอกว่าเดี๋ยวตอนเช้าๆอ่ะออกมาได้เพราะว่าทหารพอเมื่อคืนนี้ถล่มกันแบบไอ้นี่เช้าคงจะไม่มีอะไรละค่ะก็เลยพากันออกมาค่ะคนอื่นก็อาศัยรถอะไรกันเนี่ยมาแต่ทีนี้พอทหาร20กว่าคนนะอาจารย์ทหาร20กว่าคนจับแค่คน2คนเนี่ยโหแบบล้อมไว้จนแบบไอ้นี่ค่ะเขาก็ไม่ได้อะไรนั่นเลยแต่ทหารแบบจับเขาแล้วก็ด่าแบบปืนจ่อเนี่ยด่าว่าอะไรด่าแบบเห็นไปเยี่ยมเขาที่โรงพักอ่ะเขาบอกว่าทหารด่าเขาว่าแบบด่าหยาบๆอาจารย์บอกไอ้เหี้ยอะไรแบบฆ่าแม่งอะไรเนี่ยค่ะอาจารย์เขาก็เลยแบบเขาก็ไม่ให้อะไรเขาบอกอยากจับก็จับไปเถอะเขาก็ไม่ได้ไปทำอะไรจับแล้วก็ไปส่งสน.พญาไทอาจารย์พอเนี่ยเช้า8โมงมายังไม่มาบ้านเห็นบอกจะเดี๋ยวจะออกมาตั้งแต่เช้าอาจารย์พอดีนั่งชงนมให้หลานอยู่อะค่ะเพราะมีหลานคนพอมาดูในโทรทัศน์น่ะเห็นแบบเขาเอาออกมานี่แล้วเอาออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวละอ๋อค่ะคุณลุงประสงค์ก็อยู่ในโต๊ะแถลงข่าวนั้นด้วยถูกจับไว้ถูกจับแล้วก็ก่อนหน้านั้นน่ะเขาออกมาหนึ่งเขามารักษาที่คลินิกเพราะโดนแก๊สน้ำตาตาเขาบวมหมดเลยอาจารย์ค่ะแล้วทีนี้เขาก็เลยพอเขาเข้าไปเที่ยวอ่ะเขาถึงมีไอ้ที่เขาเรียกอะไรอาจารย์ที่กันในที่พวกอะไรเนี่ยแบบไม่ให้โดนเป็นหน้ากากเวลาโดนแก๊สน้ำตาลน่ะนั่นน่ะจับเข้ามาก็เอามาแถลงหาว่าเนี่ยเขามีนู่นนี่จะไม่มีทุกคนก็ยังมีและป้องกันอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็นั่นน่ะเอามาแถลงข่าวว่าอะไรแฟนคุณประสงค์เขาก็เลยบอกก็นั่นแล้วทีนี้ก็บอกว่าเนี่ย
เขาหาว่ามีวอก็เอาวอมาวางเขามีวอเพราะว่าเขาว่าอยู่ในที่ที่บ้านที่อยู่ในชุมชนอาจารย์ประธานหมู่บ้านเขาให้ไปฝึกเป็นอะไรนะตำรวจบ้านค่ะอาจารย์เขาไปฝึกแล้วเขาได้ใบประกาศมาด้วยนะคะอาจารย์ได้มีแบบว่าสำเร็จรูปเขามีทั้งบัตรทั้งอะไรเนี่ยโรงพักก็จับเอาบัตรนี่ที่ตำรวจบ้านเขาไปเขามีวอก็เนี่ยประธานหมู่บ้านเป็นคนออกให้เขาแต่ว่าจับมาหาว่าเขาเนี่ยมีไอ้เนี่ยค่ะวออย่างเงี้ยอาจารย์ก็โดนยัดข้อหาอะไรไปเสร็จจับเลยค่ะมันเป็นอาจารย์ก็ถูกจับแล้วก็ทหารจับทหาร20คนค่ะ20กว่าคนจับแค่คน2คนเองจับ2คนก็คือกับคุณลุงโกวิท2คนกับพี่นะคะแล้วก็จับไปที่สน.พญาไทค่ะนะวันนั้นแล้วก็ได้โทรศัพท์ยังโทรศัพท์มาได้เขาให้ใช่ไหมไม่ได้โทรค่ะอาจารย์เพราะว่าพอรู้ได้ยังไงคะพอดูในข่าวใช่ไหมคะก็ไปกับลูกสาวคนเล็กไปที่ลาบ11ไปที่ลาบ11เขาบอกไม่มีชื่อนี้แต่พอไปที่โรงพักเขาบอกว่าไม่มีแต่พอดีไปเห็นบอกรถจอดอยู่เนี่ยไม่มีได้ไงคนก็เลยบอกกับตำรวจตำรวจก็บอกงั้นให้เยี่ยม10นาทีก็ไปคุยกันแบบแป๊บๆ10นาทีเขาก็เอาเข้าไปเลยเนี่ยอาจารย์ค่ะค่ะนั่นก็คือการโดนจับนะคะและหลังจากนั้นตั้งข้อกล่าวหาตอนนั้นคือเขาตั้งข้อกล่าวหาว่าอะไรก็เนี่ยมีฝ่าฝืนมีอาวุธสงครามอะไรเงี้ยอาจารย์ค่ะข้อกล่าวหานี่คือตั้งตั้งแต่วันนั้นเลยใช่ไหมคะวันที่เราไปคุยนั่นน่ะเขาบอกเลยไหมทางตำรวจเขาบอกเลยว่าผิดอะไรใช่ไหมคะนะแล้วก็คุณลุงโกวิททำไมอยู่ด้วยกันไปถึงโดนจับด้วยกันเพราะว่าเขาอาศัยรถออกมาค่ะอาจารย์วันก่อนหน้านั้นรู้จักกันไหมก่อนหน้านั้นก็เขาปกติไม่ได้รู้จักกันทีนี้พอช่วงหลังที่ว่าไปชุมนุมกันฮึกเหิมอะไรตอนเนี้ยก็ได้มาเห็นมาแบบพี่ชายเขาอะแบบอาศัยไงเพราะว่าแฟนมีรถงาอาจารย์ประสงค์ก็มีรถใช่ไหมคะก็ขนนู่นขนนี่ทีนี้ก็เลยมาเขาก็อยากแบบโควิดอะเขาก็อยากไปช่วยเหลือบ้างบางทีเขาก็ไปขนน้ำขนน้ำแข็งอะไรใส่ลังใส่อะไรมาเงี้ยเขาก็เลยแบบนั่งรถไปด้วยกันทีนี้พอตอนเช้าวันที่17น่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะออกไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาใส่รถออกมาด้วยทีนี้ค่ะอาจารย์เขาก็เลยนั่งออกมาก็เลยโดนจับไปทั้งคู่แล้วก็ไปโดนจับตรงจุดที่ทหารตอนนั้นขับรถอยู่เป็นสองคนนะแล้วโดนจับที่หน้าวัดปทุมก็กำลังออกมาจากทางสี่แยกและประสงค์แล้วใช่ไหมคะตอนนั้นก็โดนเลยโดนเลยค่ะอ๋อแถวนี่แต่ตอนนั้นวัดปทุมวันที่17เลยไปตรงไหนก็ออกนอกด่านของทางเสื้อแดงแล้วใช่ไหมค่ะเขาก็รวบตัวไปรวบตัวไปเลยค่ะอาจารย์ไปส่งสน.นะแล้วก็ไปแถลงข่าวไปแถลงข่าวแถลงข่าววันที่เท่าไหร่ก็ที่เห็นที่จับตอนเช้าอ่ะพอนั่นปุ๊บเขาก็พอสัก3โมงอะไรนะเขาเอาแถลงข่าวเลยอาจารย์นั่นน่ะแล้วก็กล่าวหาเลยว่าเป็นผู้ที่มีอาวุธมีอาวุธแล้วเอาอาวุธมาวางในเอาอาวุธมาวางซึ่งอาวุธพวกนั้นน่ะแฟนไม่มีเลยสักอย่างนึงแต่ตอนมาแถลงข่าวมันล้วนงอกมาจากไหนอาจารย์มันงอกไหมนุ้ยนี่มีทั้งอะไรอ่ะไอ้ระเบิดอะไรปิงปองแล้วก็ไอ้ที่เป็นน้ำมันอ่ะขวดกระทิงแดงอ่ะใส่น้ำมันแต่ตั้งข้อหาเป็นแรงๆเป็นระเบิดแบบไอ้นี่เลยอาจารย์ค่ะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะค่ะนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือคุณลุงประสงค์นะคะก็คือหน้าที่เรียนได้ยินมาเยอะมากนะพี่น้องของเราที่ทำแบบนี้ก็คือมีรถกระบะคันนึงนะคะแล้วก็มีพี่น้องเสื้อแดงที่มีจิตใจที่จะอยากจะช่วยเหลือเรื่องอาหารน้ำนะคะคนที่มีรถกระบะก็จะมีหน้าที่คอยขนเข้ามานะคะแล้วก็เสี่ยงภัยกับด่านทหารต่างๆก็ยอมเข้ามานะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้พี่น้องของเราที่ตอนนี้ถูกปิดล้อมอยู่ในพื้นโควิดเองนะคะก็คืออุทิศกำลังแรงกายนะคะคอยช่วยงานแล้วก็อยู่ในด่านต่างๆนะคะจริงแล้วพอดีพี่นารีรัตน์อาจจะไม่ค่อยได้ไปคุยได้ไหมว่าคุณลุงโกวิทเนี่ยนะจะเล่าให้ดิฉันฟังบ่อยๆว่าที่ภูมิใจมากเนี่ยคือการสร้างด่านเคยเล่าให้ฟังป่ะเขาไม่ค่อยคุยกับหนูหรอกอาจจะหาเวลาไปหาทีนู่นจะไปบริการคนอื่นหมด เป็นอย่างนั้นนะคะค่ะจริงๆแล้วคุณลุงโกวิทก็บอกว่าอาจารย์ที่ผมภูมิใจมากๆนะก็คือด่านนะด่านที่พี่น้องคงจะจำได้ด่านไม้ไผ่
นะคะคุณลุงบอกว่าด่านตรงถ้าจำไม่ผิดนั้นนะคะก็ตรงแถวเพลินจิตเนี่ยนะคะเป็นฝีมือของคุณลุงแล้วบอกว่าเป็นต้นแบบนะเป็นต้นแบบเลยนะคะที่ทำรั้วต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้ทหารเข้ามานะคะก็คือเป็นงานที่คุณลุงโควิดเนี่ยนะเป็นส่วนหนึ่งเป็นคนที่ออกแบบไว้เลยแล้วบอกว่าของคนอื่นเนี่ยนะไม่ค่อยแข็งแรงสู้ของผมไม่ได้นะนี่คุยตลอดนะคะค่ะนี่ก็คือคุณลุงโควิดนะที่ช่วยงานอย่างแข็งขันมากๆนะคะเดี๋ยวอาจจะให้คุณไม่หนึ่งนะคะไม่ทราบไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ไหนนะคะคุณไม่หนึ่งมาเล่าเรื่องคุณลุงโควิดในเรื่องของการสร้างด่านนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้มีเสริมพิเศษครับก็คือจริงๆพี่โควิดกับผมเป็นคนบ้านเดียวกันเป็นคนจังหวัดสมุทรสงครามนะครับแล้วก็โดยพื้นเพก็นี่ก็แทบจะไม่เคยเจอกันเลยนะฮะแต่จริงๆก็ตั้งแต่กลับมาผมก็คนแรกจริงๆต้องเรียกว่าคนคู่แรกนะฮะที่ผมต้องรีบกลับไปหาก็คือทั้งสองท่านพี่ต่อยฮะพี่ต่อยแล้วก็ลุงโควิดเพราะว่าในช่วงที่อยู่ราชประสงค์ก็ทั้งสองท่านนี่ก็ถือว่าเป็นกาดอาสาประชาชนที่อุทิศตนอย่างใหญ่หลวงนะครับแล้วก็เลือกที่จะประจำการอยู่ในด่านหน้าถ้าหากทหารเข้ามาสลายการชุมนุมก็จะเจอในด่านของส่วนนี้ก่อนในทักษะของการทำประการทำไม้ไผ่มันก็เป็นความสามารถทั่วไปนะครับซึ่งเป็นความสามารถซึ่งไม่สามารถที่จะประเมินผลได้ด้วยการทำข้อสอบหรือว่าการทำวิจัยเพราะว่าอันนี้เป็นสมบัติติดตัวของพวกเราชาวบ้านพวกชนชั้นล่างหรือว่าคนที่เติบโตมาจากชนชั้นเกษตรกรทั้งหลายนะครับก็คือคนสมุทรสงครามส่วนหนึ่งก็ยังใช้วิถีชีวิตอยู่กับการทำหากินแบบธรรมชาติอยู่เพราะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างเราก็เกิดมาแล้วก็เรียนรู้จากพ่อแม่แล้วก็เห็นมาตั้งแต่เด็กเพราะนั้นไอ้สิ่งที่ลุงโควิดหรือว่าพี่จริงๆอ่ะแกให้ผมเรียกว่าพี่เบี่ยงก็พี่เปียกกับพี่เบี่ยงก็คือพี่เปียกหรือพี่เบี่ยงเนี่ยมันคือสรุปว่าก็เป็นคำอธิบายว่าจริงๆแล้วประชาชนเนี่ยมีความสามารถที่หลากหลายนะครับเพียงแต่เป็นความสามารถที่ทันทีที่ชนชั้นสูงได้จัดบรรทัดฐานใหม่ในสังคมที่ว่าจะตีมูลค่าของคนในสังคมนี้ว่าด้วยคุณธรรมหรือว่าด้วยประกาศนียบัตรนะฮะไอความสามารถในส่วนนี้ก็แทบจะมองไม่เห็นนะฮะในเนื้อตัวของประชาชนเนี่ยในประชาชนผมต้องการย้ำบ่อยๆนะในประชาชนมีทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะจริงๆความสามารถที่ทำไม้ไผ่หรือทำป้อมปราการเนี่ยบางทีคนที่จบเกียรติบัตรสูงๆหรือจบวิชาเกษตรศาสตร์เนี่ยก็ทำไม่ได้เพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่พวกที่เป็น NGO หรือส่วนใหญ่ต่อต้านประชาธิปไตยชอบเอามาพูดนะก็คือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแต่อันนี้ผมอยากจะลบล้างคำว่าภูมิปัญญาชาวบ้านเลยเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาประชาชนฮะไม่หนึ่งอยากให้เล่ามากกว่าว่าที่มาทำอะไรนะเขาเรียกอะไรไม้ไผ่คือจริงๆแล้วตรงเนี้ยคุณลุงโควิดเนี่ยนะฮะเราเน้นไปที่ลุงโควิดเลยว่าแกภูมิใจมากนะด่านที่ไปทำเนี่ยนะคะเพื่อจะปกป้องประชาชนเนี่ยเขาคิดยังไงใครมาช่วยกันทำยังไงพี่น้องเนี่ยก็คือในส่วนนี้ตรงด่านสารแดงใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะตรงเพลินจิตชิดลมตรงนั้นที่คุณลุงโควิดบอกอ๋อก็คือเนื่องจากลุงโควิดกับพี่ต้อยเนี่ยได้รับจริงๆมันไม่มีใครมอบหมายใครนะฮะมันเริ่มต้นจากการอาสาก็คือพี่ต้อยกับพี่เปียกเนี่ยอาสาพี่ต้อยคือคุณลุงประสงค์ใช่ฮะแล้วคุณไม่หนึ่งก็รู้จักพี่ต้อยด้วยก็คือทั้งคู่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกผิดบาปมาตลอดนะตั้งแต่ออกไปศึกษาต่อคืออย่างแรกรู้สึกว่าผิดบาปต่อสมยศพฤกษาเกษมสุขนะฮะช่วงหนึ่งช่วงหลังสลายราชประสงค์ใหม่ๆหลังจากนั้นผมก็พบกับปัญหาก็มีสมยศพฤกษาเกษมสุขนี่แหละที่เป็นตัวกลางในการคลี่คลายปัญหาให้ผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือพี่ต้อยหรือว่าพี่ประสงค์กับพ
พี่โกวิทหรือว่าพี่เปียกเนี่ยทั้งคู่เป็นพี่น้องที่ร่วมงานในลักษณะอาสาประชาชนของเราที่อยู่ในราชประสงค์นะฮะแล้วก็ทั้งสองท่านเนี่ยไปไกลมากกว่ากาดนปช.หรือว่ากาดเสื้อแดงที่มักจะนำเสนอเรื่องการแต่งตัวหรือว่านำเสนอเรื่องแอคชั่นฮึกเหิมเพราะว่าทั้งสองท่านนี่คิดอะไรที่เป็นจริงท่านแล้วก็ไม่ได้คิดเล่นฮะหลายๆคนเนี่ยหรือว่ากาดหลายท่านเนี่ยอาจจะคิดเล่นๆตามวาทกรรมของแกนนำนะครับแต่ทันทีที่เรามีนายพลประชาชนอย่างเสแดงได้นำเสนอว่าเราจะต้องสร้างค่ายคูประตูรบสำหรับพิทักษ์พื้นที่ในการสร้างคอมมูนราชประสงค์ของคนแสดงก็จะมีคนอย่างพี่เปี๊ยกกับพี่ต้อยหลายๆจุดนะฮะที่ได้จริงจังฮะในการที่จะตั้งเครื่องกีดขวางที่ไม่ให้ทหารเข้ามาสลายพี่น้องง่ายๆเหมือนกับว่าเบื้องต้นเนี่ยเราเอาวัตถุเป็นประการแล้วแถวต่อมาก็คือชีวิตของกาดอาสาประชาชนฮะเพราะว่าตอนนั้นหลายคนอาจจะคิดว่าออกมาสู้ด้วยกันเล่นๆแต่ในส่วนของพี่ต้อยกับพี่เปียกเนี่ยชัดเจนว่าพวกเขาไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเพื่อต่อรองทางการเมืองเท่านั้นเขาคิดว่านี่แหละคือกระบวนการประชาชนที่เกิดขึ้นแล้วรวมตัวกันอย่างแข็งแรงแล้วที่ใจกลางมหานครนะครับเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่เปียกหรือลุงโกวิททำจึงทำด้วยการสรุปภูมิปัญญาทั้งหลายสรุปความคิดทั้งหลายที่ตัวเองมีความสามารถอยู่แล้วเอามาทำให้เป็นจริงแล้วก็สอดคล้องกับทางด่านสระแดงนะฮะซึ่งด่านสระแดงนี่ก็ต้องยอมรับว่าที่เรามีนายทหารประชาชนอย่างเสแดงมาเนี่ยมันก็ได้สร้างด่านปราการที่ถึงแม้ว่าโดยทางยุทธการแล้วในวันที่19เนี่ยทหารจะใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีนะฮะพังทลายนะฮะแต่ในทางภาพในการนำเสนอสัญลักษณ์การต่อสู้ของประชาชนนะฮะจะทำให้เห็นว่าประชาชนได้ประกาศพื้นที่ของฝ่ายประชาชนแบ่งเขตของตัวเองจากเผด็จการอย่างชัดเจนได้กั้นล้อมรั้วได้กั้นปราการว่าอยู่ในรั้วในปราการนี่แหละคือคอมมูนของฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งจะไม่ยอมให้ฝ่ายทรราชเนี่ยรุกรานเข้าไปนะแต่ที่สุดแล้วเนื่องจากเทคโนโลยีที่แตกต่างความถี่กันนะฮะไม้ไผ่ก็ไม่สามารถที่จะต้านทานกับยานเกราะหรือรถถังได้การเข้ามาสลายพวกเราด้วยรถยานเกราะและอาวุธพวกเราที่มีเพียงค่ายคูประตูรบแค่ไม้ไผ่แล้วก็หนังสติ๊กหรือว่าตะไลเนี่ยมันก็เลยเป็นไปอย่างที่เห็นแต่ที่สำคัญนะครับสิ่งหนึ่งที่คนเสื้อแดงและประชาชนจะต้องมั่นคงในสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้อย่างมีสติก็คือว่ามันยิ่งอธิบายว่าในกระบวนการประชาชนสิ่งที่สำคัญคือจิตใจอันเด็ดเดี่ยวกล้าหาญเรารู้ว่าไม้ไผ่ไม่สามารถที่จะต้านทานอำนาจการทำลายของรถตีนตะขาบหรือว่ายานเกราะได้แต่เราก็ยังกล้าอยู่ที่นั่นแรมวันแรมอาทิตย์แรมเดือนเรารู้ว่าหนังสติ๊กไม่สามารถจะยิงถึงคนที่เหนี่ยวไกล M16 ได้แต่เราก็ยังยิงด้วยจิตใจอันกล้าหาญเพราะว่าเรารู้ว่านี่แหละคือประชาชนเริ่มต้นต่อสู้ด้วยสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ส่วนในอนาคตมันจะพัฒนาไปตามลำดับเช่นใดก็ขึ้นอยู่กับหัวใจและกำมือและตีนของประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญครับพี่น้องครับจริงๆก็เป็นจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ตัวแทนของนักสู้ทุลีดินนะที่มีความอ่อนไหวผมเองก็มีความอ่อนไหวในเรื่องนี้เหมือนกันผมร้องไห้จนเป็นคนแข็งกระด้างไปแล้วก็ว่าได้ทุกวันนี้สำหรับความสูญเสียของเราหรือว่าสิ่งที่เกิดกับพี่น้องที่ใกล้ชิดเพราะนั้นหากจะพูดโดยจุดยืนของตัวเองทุกวันนี้ผมยังไปทำอะไรไม่ได้หรอกตราบใดที่พี่น้องที่ร่วมรบโดยแนวทางสันติวิธีด้วยกันมายังอยู่หลังกำแพงคุก
ผมอาจารย์หวานและพวกเราชาวปัญญานาสารก็คงคิดเหมือนกันใช่ไหมครับว่าเราก็จะต้องอยู่ตรงนี้หรือว่าขับเคลื่อนจนกว่าจะปลดปล่อยพวกเขาสู่อิสรภาพนะครับเพราะว่าเราถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่การประกอบส่วนขึ้นมาเป็นกองกำลังแบบทหารแต่ปรัชญาของเราเหมือนกันว่าเราจะต้องไม่ทิ้งพี่น้องร่วมรบของเรานะฮะเป็นศพเราก็ต้องส่งกลับคืนสู่แผ่นดินมาตุภูมิเหมือนกับวีรชนวันชัยรักสงวนศิลป์ถูกจำขังเหมือนกับที่อเมริกาเคยถูกทำเหมือนสงครามเวียดนามถูกทำในอัฟกานิสถานอเมริกาประเทศต้องเรียกว่าเผด็จการทุนนิยมก็ยังพัฒนาตัวละครที่เรียกว่าแลมโบ้ขึ้นมานะครับเพราะนั้นพวกเราไม่พัฒนาแค่ฮีโร่ปัจเจกบุคคลนะครับเราพัฒนาคณะทำงานคณะปลดปล่อยประชาชนที่เรียกว่าปฏิญญาหน้าศาลขึ้นนะครับพี่น้องค่ะเอาละค่ะขอบคุณคุณไม้หนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะยังอยากคุยกับพี่น้องของเราเดี๋ยวเมื่อกี้นี้นะคะท่านกลับไปแล้วนะคะก็คือแดงหน้าจอนะคะก็มาบริจาคเพราะว่าท่านได้เขียนเช็คนะคะมอบเงินให้ดิฉันแล้วท่านก็บอกว่าไม่ขอรับแบบนี้เพราะว่ามันจะไม่เหมาะสมนะคะก็บอกว่าเราไม่เปิดบัญชีรับบริจาคใดๆนะคะก็เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งว่าให้ท่านต้องมาหน้าศาลนั่นแหละวันนี้ท่านมาแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้มามอบเงินให้ดิฉัน 20,000 บาทค่ะก็ไม่ต้องบอกชื่อจริงนะคะท่านทำธุรกิจนะคะต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะตอนนี้ก็พี่น้องคะเรามีความพร้อมขึ้นทุกทีนะคะครับอาจารย์หวานครับความสนับสนุนต่างๆนะคะก็คือทั้งกิจกรรมเยี่ยมและกิจกรรมที่เราจะต้องจัดชุมนุม 10,000 คนไปทำเนียบรัฐบาลค่ะครับอันนี้ก็ยืนหยัดว่าพวกเราอยู่กันด้วยประชาชนจริงๆพัดลมตัวนี้บอกยังว่าใครให้มาพัดลมตัวนี้นะคะท่านก็นำไปมอบนะคะตอนที่พวกเราไปจัดงานศพให้คุณวันชัยรักสงวนศิลป์นะคะเป็นพัดลมไอน้ำนะคะคือชื่อเนี่ยมันจะเป็นชื่อที่ท่านบอกว่าไม่ต้องบอกหรอกเพราะว่าไม่เหมาะสมเป็นชื่อใน Facebook แบบชื่อห้าวๆหน่อยนะคะครับเพราะฉะนั้นก็พูดในสาระแล้วจะไม่ดีนะคะแต่ว่าท่านก็คงจะรับทราบว่าใครนะคะก็คือท่านนำไปมอบนะคะที่วัดสาครสุนประชาสรรค์นะคะด้วยตัวเองให้เพื่อนนำไปมอ บสำหรับให้เราชาวปัญญาหน้าศาลนะคะปัญญาหน้าศาลนะคะขอบพระคุณค่ะเจ้าของพัดลมไอ้น้ำค่ะแล้วในส่วนเสบียงกลางยังไม่หมดอาจารย์หวานเพิ่งมาถึงฮะติ๊กติ๊กคุณติ๊กห้วยขวางนะครับได้เอาผัดหมี่มาเลี้ยงเราชาวปัญญาสารก็มากินเพื่อกรรมครับตบมือให้กับคุณติ๊กครับตบมือดังๆค่ะนะคะพี่ยุวดีค่ะพี่ยุวดีสมาชิกกลุ่มปัญญาสารนำแปะกล้วยลำไยเย็นๆมาบริการแจกให้ฟรีค่ะพูดตรงๆวันนี้พี่น้องนั่งคุยเสียงดังมากๆเพราะว่าอิ่มอร่อยกันใช่ไหมนะคะก็มาคุยกันแบบเป็นสบายๆค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักครอบครัวของเราครอบครัวนักโทษการเมืองนะคะและนอกจากนั้นค่ะคุณพี่กรองทองนะคะได้นำเงินมามอบสองพันห้าร้อยบาทค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะก็มีกำลังใจจริงๆนะคะว่าเงินกองทุนส่วนนี้นะคะพี่น้องก็ช่วยกันจดบัญชีให้ด้วยนะคะไม่ไปไหนแน่นอนเราจะนำมาช่วยในการเคลื่อนไหวค่ะขอร่วมทำนปช.ห้วยขวางค่ะขอบพระคุณค่ะคุณพี่นปช.ห้วยขวางนะคะมอบเงินนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะเดี๋ยวก็นะคะเดี๋ยวจะให้ทีมงานช่วยสรุปยอดให้ด้วยนะคะตอนท้ายอาจารย์หลานที่เอาแป๊กกล้วยมานี่ท่านชื่ออะไรนะฮะพี่ยุวดีค่ะปรบมือดังๆพี่ยุวดีค่ะสมาชิกปฏิญาณหน้าศาลสาวสวยของเรานี่แหละค่ะอยู่โน่นนะสวมหมวกดอกไม้อยู่นะนอกจากทำหมวกนะคะมาให้พวกเราสวมใส่นะคะสวยๆเป็นสีแดงๆเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ด้วยนะคะพิธีกรดิฉันมาแล้วค่ะน้องเต้ยมาแล้วป๋าจอมปั๊บเชิญครับป๋าจอมครับเชิญข้างหน้าครับทางด้านนู้นก็ได้นะนะคะก็เมื่อกี้อุ่นเครื่องเพราะว่า
พี่น้องเรานะคะก็ไม่ค่อยได้พูดในที่สาธารณะนะคะแล้วก็อยู่ในความรู้สึกเศร้าโศกเจ็บปวดมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นบางทีก็จะพูดลำบากนิดนึงก็อยากให้น้องๆเยาวชนนี้ค่ะวันนี้จะเป็นคนที่มานั่งพูดคุยนะคะก็เลยเราได้นัดหมายกับน้องเต้ยไว้ตอนนี้ไปเป็นนักร้องนักดนตรีวงไฟเย็นนะคะคงเห็นแล้วนะคะก็เลยมีภารกิจดึกๆเดินๆ นะคะคือวงไฟเย็นนี่นะคะเดินทางทั่วประเทศเพื่อที่จะร้องเพลงเป็นเพลงที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานเยอะมากจริงๆนะคะก็ต้องขออภัยแทนน้องด้วยนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวส่งเวทีต่อนะคะเราคุยไปบ้างแล้วที่จะรู้จักคำล่าลุงประสงค์นะคะแล้วก็คุณลุงโกวิทนะคะวันนี้เรามารู้จักนักสู้ธุลีดินนะคะเขาเป็นใครเหตุใดนะคะเขาจึงมีจิตใจที่กล้าหาญในการที่จะออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยด้วยสองมือเปล่าฝากเวทีไว้ให้ป๋าจอมเลยอาจารย์นั่งอยู่ด้วยกันก็ได้ครับก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานศพของพี่วันชัยนะครับที่ทางจังหวัดอุดรก็ทางในพื้นที่เองเนี่ยก็มีเขาเรียกอะไรมีปัญหาเหมือนว่าแกนนำแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายเขาก็มีความขัดแย้งกันเองเขาก็โจมตีกันไปโจมตีกันมานะครับแต่ว่าคือพอดีวันที่ไปเนี่ยเราขึ้นไปจากกรุงเทพไปแล้วก็พยายามไม่เอาความขัดแย้งเหล่านั้นของพวกแกนนำพื้นที่ขวัญชงขวัญชัยอะไรที่เขามีปัญหาเราก็ไม่ไปยุ่งนะเราก็อยู่ของเรากับตัวญาติวีรชนกับตัวครอบครัวของเขาก็คืออย่างนี้ครับว่าทางครอบครัวของพี่วันชัยเนี่ยเขาพ่อกับแม่เขาแยกทางกันแต่ว่าทีเนี้ยคนที่คอยมาเยี่ยมมาดูแลตลอดเนี่ยจะเป็นฝ่ายแม่แต่ว่าทีนี้ทางคุณขวัญชัยเนี่ยเขาไปเจอฝ่ายพ่อแล้วเขาก็เหมือนพยายามให้ฝ่ายพ่อของพี่วันชัยมามีบทบาทในงานแต่ทีเนี้ยเคยมีประเด็นปัญหาเรื่องว่าการเซ็นให้ประกันตัวเนี่ยคุณพ่อไม่ได้มาเยี่ยมหรือว่าไม่ได้มาเซ็นไม่ได้มาอะไรเลยทีนี้ทางที่ดูแลอยู่ตลอดเนี่ยเป็นฝ่ายคุณแม่ก็เลยทางกรุงเทพที่ขึ้นไปเนี่ยก็เลยจะอยู่กับฝ่ายคุณแม่ที่ว่าช่วยดูแลอะไรกันมาตลอดก็คือทำให้ที่เห็นข่าวในหลายๆข่าวที่ทางขวัญชัยไพวนามาโวยวายอะไรนี่ครับเป็นเรื่องของภายในท้องถิ่นกันเองด้วยผมก็คือขึ้นไปก็หลายคนก็พอจะทราบนะที่อุดรมีที่เสียชีวิตตอนชุมนุมเนี่ย2คนคือถูกยิง5นัดคนนึงแล้วเสียชีวิตแล้วก็ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสไปเสียชีวิตมี2คนนะครับแล้วก็พี่วันชัยนี่เป็นคนที่3คือเสียชีวิตในเรือนจำนะครับครับผมก็จริงๆเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเนี่ยที่ผมคิดว่าเรามานั่งกันอยู่ตรงงานปฏิญญาหน้าศาลเนี่ยส่วนหนึ่งหลักๆเลยก็คือเป็นเรื่องอำนาจของกระบวนการยุติธรรมกับอีกส่วนหนึ่งหลักๆเนี่ยที่ทำให้พวกผมเนี่ยต้องพูดว่าทำไมเราถึงรู้สึกว่าเราไม่ค่อยพอใจกับรัฐบาลนี้นิดหน่อยเนี่ยเรารู้สึกตรงนี้เพราะว่า1คือรัฐบาลที่เราเลือกเข้าไปเนี่ยเขาไม่รุกให้สุดหรือว่าไม่ยืนยันในเรื่องสิทธิการประกันตัวนะครับของพี่น้องที่ออกมาต่อสู้ซึ่งถ้าเรามองในมุมกลับกันเนี่ยแกนนำทุกคนสามารถได้รับการประกันตัวหมดนะครับอันนี้คือผมไม่รู้ว่ามีการไปเจรจาเบื้องหลังหรือว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าที่มันชัดเจนคือแกนนำทุกคนได้ประกันตัวแต่มวลชนเนี่ยอีก 30-40 คนช่วงนั้นคือไม่ได้ประกันตัวเนี่ยทำให้เรามองว่าเฮ้ยทำไมรัฐบาลเราไม่ยืนยันในเรื่องสิทธิการเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนที่จะถูกตัดสินนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการให้รัฐบาลรุกตรงนี้ว่าช่วยยืนยันได้ไหมให้พี่น้องเราได้ไหมว่าก่อนที่เขาจะถูกพิพากษาขั้นฎีกาเนี่ยเขาคือผู้บริสุทธิ์อยู่นะทำไมรัฐบาลช่วยหน่อยได้ไหมยืนยันให้หน่อยได้ไหมหลักการนี้ว่าถ้ายังเป็นผู้บริสุทธิ์เขาย่อมมีสิทธิ์ได้รับการประกันตัวนะครับคือเราที่เกิดกระบวนการตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยคือหลายๆอย่างเรามองเห็นว่าเวลาที่คนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยถูก
จำขังติดคุกเนี่ยสังคมไม่ค่อยให้ความสนใจสังคมทั่วไปไม่ให้ความสนใจแม้แต่นปช.เองหรือว่าพรรคเองก็ให้ความสนใจแต่ว่าอยู่ในเบื้องหลังอย่างเดียวเนี่ยคือผมเทียบอย่างนี้นะวันที่แกนนำจะโดนติดคุกโดนจับเนี่ยสามารถระดมคนมากดดันอยู่หน้าศาลสามารถระดมคนมากดดันตรงนู้นตรงนี้ได้ว่าเฮ้ยปล่อยแกนนำนะปล่อยแกนนำนะพอมาถึงเป็นมวลชนติดเนี่ยทำไมเราไม่สามารถมีแรงมี power อะไรออกมาระดมอย่างนั้นบ้างว่าเฮ้ยปล่อยมวลชนนะปล่อยมวลชนนะนะครับมันก็เหลือกันแค่นี้ใช่ไหมก็อย่างที่อาจารย์หวานก็พยายามทำมาตลอดคือเราออกมาเพื่อบอกว่าปล่อยมวลชนนะปล่อยมวลชนนะนะครับอาจารย์หวานมีเพิ่มเติมประเด็นครับผมนะคะก็นะวันนี้เรามาคุยกันเพื่อจะรู้จักนักสู้ธุลีดินนะคะเพราะเรารู้จักกันนำอยู่แล้วแหละนะคะแต่ว่าเราไม่รู้จักว่าคนที่มาต่อสู้แล้วเสียสละอย่างเช่นวันนี้เราได้ยินเรื่องราวนะคะของคุณลุงประสงค์นะคะว่าแม้แต่พี่น้องที่นำลูกหลานมาในที่ชุมนุมนะคะเด็กไม่มีนมกินคุณลุงประสงค์ก็จะวิ่งขับรถไปหานมนะคะพี่น้องร้อนก็วิ่งหาพัดลมนะคะก็คือนี่คือความเสียสละอุทิศตนของพี่น้องเรานะคะจริงๆแล้วหลายๆท่านก็คือคนแสดงทุกๆคนนะดิฉันเชื่อว่าเป็นอย่างนี้แหละนะคะแล้วก็คือทั้ง3ท่านนี้ก็คือท่านที่ได้ถูกกระทำนะคะอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตโดยขบวนการตุลาการพิวัตรไทยนะคะแล้วก็เรารู้จักกับคุณลุงโกวิทนะคะในวีรกรรมของท่านที่ไปร่วมกันทำรั้วไม้ไผ่นะคะด้วยจิตใจที่เชื่อมั่นจริงๆว่ารั้วนั้นนะคะที่มันสร้างจากมือประชาชนมันจะป้องกันพี่น้องประชาชนนะคะจากความเลวร้ายของเหล่าทหารได้นะคะหรือกรณีของคำล่านะคะที่ขึ้นไปบนรถ GMC นะคะเพื่อจะไปแย่งป้องกันนะคะไม่ให้ทหารนั้นยิงใส่ประชาชนแต่กลับถูกตั้งข้อกล่าวหาร้ายแรงว่าปล้นปืนทหารนะคะนั่นคือสิ่งที่เขากระทำจริงๆแล้วควรจะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติได้ซ้ำไปนะเดี๋ยวคำถามหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าเราเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพวกเขาเราก็คงจะถูกตั้งคำถามโดยฝ่ายตรงข้ามนะคะที่จับจ้องอยู่ตลอดเวลาว่าแดงเผาบ้านเผาเมืองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณวันชัยนะคะสำนักข่าวอสมทนะคะที่ได้มาทำข่าวการแถลงข่าวที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจในการรับศพของรับร่างวีรชนวันชัยนะฮะได้ไปพาดหัวข่าวว่าผลชันสูตรศพมือเผาสารกลางนะใช้คำว่ามือเผาสารกลางนะคะเราถูกตีตราไปล่วงหน้าว่าเป็นคนผิดนะฮะทั้งที่คุณวันชัยนั้นยังต่อสู้คดีเขาถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แต่การที่อยู่ในคุกไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนผิดแต่เขาไม่ได้เป็นเพราะเขาไม่ได้รับสิทธิประกันตัวนะคะนี่คือเหตุผลที่เขาต้องอยู่ในสภาพของการเป็นในชุดนักโทษและต้องเสียชีวิตในชุดนักโทษแต่ที่จริงเขาคือคนดีคนหนึ่งนะคะที่เข้าไปช่วยดายาอยู่เป็นประจำที่สถานีตำรวจและก็ในพื้นที่ในศาลากลางและในอำเภอเมืองนะคะจนได้เข้าไปร่วมในการเรียกร้องให้ยุติการฆ่าที่กรุงเทพนั่นคือคุณวันชัยนะคะนั่นก็คือนักสู้ธุลีดินเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เรามาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพวกเขาเราก็คาดการได้ว่าเดี๋ยวก็คงมีคนออกมานะคะว่าแดงสุมหัว นะคะทำผิดเป็นถูกเสริมประเด็นอาจารย์นิดนึงนะครับที่ในระหว่างการต่อสู้คดีเนี่ยตราบใดที่คดียังไม่สิ้นสุดเนี่ยยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับแต่อย่างอสมทคือไปลงข่าวว่ามือเผาอย่างนี้นะครับอภิสิทธิ์ถูกแจ้งข้อหาเนี่ยเราก็บอกได้เลยว่ามือฆ่านะครับถ้าเกิดเขาจะมานั่งตัดสินอย่างนี้คือมันมีสองระดับนะครับซึ่งการเผาหรือไม่เผาเนี่ยมันมีบริบทของมันไม่ใช่อยู่ดีๆคนจะลุกขึ้นมาแล้วมาเผาใช่ไหมครับอย่างถ้าใครจำตอนอียิปต์ตูนิเซียลิเบียเนี่ยถามว่าเขาประชาชนถูกฆ่าเนี่ยเขาลุกขึ้นมาเผาสถานที่ราชการหมดเลยทำไมไม่มีใครไปว่าเขาว่าเฮ้ยเป็นมือเผาแต่กลายเป็นเขาชนะรัฐบาลทหารเขาชนะรัฐบาลเผด็จการเนี่ยนี่คือการสร้างประชาธิปไตยครับประเทศเขาว่าสร้างประชาธิปไตยด้วยการเผานะครับครับคือมันเป็นสองระดับว่าเราคิดว่าเราจะดีเฟนต์ในระดับไหนว่า
คือไอ้เรื่องการเผาเนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถตัดสินได้หรอกว่าใครทำหรือว่าต่อให้ตัดสินได้แล้วการเผาทุกเรื่องมันมีมูลเหตุจูงใจหรือว่ามีคนเตรียมการกระทำไว้ก่อนซึ่งจะใช่ตัวบุคคลที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ก็ไม่มีใครทราบแต่ว่าการเผาเนี่ยมันก่อนการเผามันได้เกิดการฆ่าคนเป็นสิบเป็นร้อยมาก่อนนะครับนี่คือปัจจัยที่ทำให้สังคมไทยเนี่ยเหมือนหลับตาไว้ข้างนึงอ่ะไม่เห็นว่ามีใครฆ่ากันแต่เห็นว่ามีคนเผาอย่างนี้คือมันเป็นเรื่องนะคะกรณีก็คือเขาก็คงจะไปแต่งเรื่องละมั้งนะอ๋อนี่ไงปล้นอาวุธทหารแล้วไปบรรทุกใส่รถของกาดอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็คือผู้ก่อการร้ายมีอาวุธสงครามในครอบครองเตรียมจะไปก่อการเพราะฉะนั้นพวกเขาก็เลยเอาทหารเข้ามาแล้วก็เข้ามาสลายแล้วก็มาใช้อาวุธกับพวกเราก็บอกว่าเขาทำถูกต้องเพราะว่าเป็นพวกที่มีอาวุธเป็นพวกที่ไปปล้นอาวุธมานะคะแม้ทหารเขาบอกว่ากระสุนที่ยิงอ่ะที่ตายก็คือกระสุนจากปืนทหารอ๋อก็เพราะว่าคนพวกนี้ไปปล้นอาวุธมาเห็นไหมแล้วก็มีการไปบรรทุกมีทุกอย่างเป็นวงจรครบวงจรอย่างนี้ใช่ไหมกำลังจะคือทำอย่างนี้มาตลอดและถ้าเราเรียกร้องการนิรโทษกรรมเขาก็จะเอาข้อกล่าวหาอย่างนี้วนเวียนกลับมาประนามเราโดยที่เราต่อสู้คดีมาตลอดไม่มีความผิดนะคะทีนี้วันนี้ถามความรู้สึกนะเต้ยว่าหน่อยแต่ก็เราต้องพูดกันนะคะคุณนริรัตน์จะรู้สึกยังไงเดี๋ยวจะมีนะคะต่อสู้วันนี้เรากำลังจะเริ่มการต่อสู้นะคะถ้าอ๋อเราจะปล่อยคนผิดลอยนวล นะคะจะทำผิดเป็นถูกคนเหล่านี้คือลุงโกวิทนั้นเป็นผู้ก่อการร้ายนะคะรู้สึกยังไงถ้ามีคนมาพูดกับเราอย่างนี้ที่จริงคำพูดอย่างนี้เราได้ยินมาตลอดแหละนะคะค่ะรู้สึกยังไงถ้ามีคนมาว่าลุงโกวิทเนี่ยเป็นผู้ก่อการร้ายมีอาวุธจะไปทำร้ายทำลายชาติบ้านเมืองไหวไหมให้พี่จินตนาวันนี้เราต้องสู้ๆนะสู้ๆเดี๋ยวไม่มีคนมาว่าเราอย่างเงี้ยคิดว่ายุติธรรมไหมกับคำพูดของเขาที่เขาจะมาว่าพี่ประสงค์คุณลุงประสงค์ว่าเป็นผู้ก่อการร้ายมีอาวุธจะทำลายชาติบ้านเมืองไม่ยุติธรรมแล้วก็แบบว่ามันแรงไปค่ะโดยที่ว่าเขาไม่มีความผิดก็ไปเป็นคนมายัดเยียดข้อหาให้เราจะมาประนามเขามันก็ไม่ถูกต้องควรจะยุติธรรมต่อพวกเขาไม่ใช่มากล่าวหาแล้วก็มาพอถึงเวลามาเนี่ยมาใส่เขาแบบอย่างนี้มันไม่ถูกต้องค่ะทำให้ครอบครัวเนี่ยแค่นี้ก็ชีวิตทั้งเขาอยู่ในนั้นแล้วครอบครัวก็แบบบอกช้ำมากแล้วค่ะมันอย่าอะไรให้มันแรงไปกว่านี้เลยค่ะขอความเป็นธรรมให้กับพวกเขาด้วยค่ะให้กำลังใจคุณลุงประสงค์นะคะแล้วก็พี่จินตนานะคะขอความเป็นธรรมด้วยนะคะคำละสมศรีคำละก็ถูกข้อกล่าวหาปล้นปืนนะปล้นปืนเขาใช้คำว่าปล้นทรัพย์ปล้นทรัพย์แต่ทรัพย์นั้นก็คือปืนทหารจากกล้องวงจรปิดนะคะเขาก็คงเอาไว้กล่าวหานะคะว่านี่ไงขบวนการก่อการร้ายนะคะกล่าวหาว่าเราเป็นผู้ก่อการร้ายรู้สึกยังไงก็เสียใจบ้างนิดหน่อยแต่เขาก็ทำถูกต้องเพื่อไม่ให้พวกที่จะมาทำร้ายพวกเราคิดว่าเขาทำดีแล้วค่ะเขาทำดีแล้วค่ะทำดีไหมคะทำดีไหมที่ไปสกัดกั้นไม่ให้ทหารยิงประชาชนนะคะนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องชอบทำเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องนอกจากปลดปล่อยเขาเป็นอิสรภาพนะคะวันหนึ่งเราจะต้องยกย่องเชิดชูคนเหล่านี้นะคะนะเตยมีอะไรที่จะถามพี่ก็ผมถ้ามีแบบคนโจมตีอะไรเป็นผมจะคิดอย่างนี้ครับว่าเมื่อตุลา16เอ้ยตุลา16หรือ19นะที่เผาตึกตบกปน.ในยุคนั้นเนี่ยเขาเป็นแบบว่าการแสดงออกเพื่อต่อต้านอำนาจรัฐนะครับซึ่งในปีพฤษภา35ก็มีการเผากองสลากซึ่งมันเป็นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของการแสดงออกเพื่อต่อต้านรัฐในเรื่องการที่บอกว่า
จุดศูนย์รวมของอำนาจรัฐคือศูนย์ราชการต่างๆทีนี้ทุกประเทศเนี่ยพอถ้าเกิดเขาต่อต้านอำนาจรัฐที่เก่งข้าเนี่ยเขาก็เลือกวิธีเผาศูนย์ราชการเพราะเขาไม่มีอาวุธจะสู้ถ้าเขามีอาวุธจะสู้เขาเอา RPG ไปนั่งยิงใส่ทหารแล้วถูกไหมครับที่ว่าไม่งั้นเขาไม่ต้องมานั่งเผานั่งอะไรกันหรอกที่ว่าตอบโต้กับรัฐที่เข็นฆ่าประชาชนนะครับซึ่งส่วนในกรณีที่ว่าขโมยอาวุธเนี่ยคือเราก็บอกไปได้ตรงๆเลยว่าถ้าคุณไม่เอาอาวุธออกมาตั้งแต่แรกอะเรื่องมันไม่เกิดเลยนะครับเรื่องมันไม่เกิดเลยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนสั่งนะคะอนุมัติให้เอาอาวุธออกมามันต้องรับผิดชอบใช่ไหมนั่นแหละคือต้นทางนะคะของความรุนแรงทั้งหมดนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนที่มาปกป้องชีวิตของผู้ชุมนุมยืนหยัดต่อสู้นะคะนั่นคือผู้ที่เป็นวีรบุรุษนะคะคืออย่างสมมติเคสนะว่าเกิดเหตุแทงกันเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนแทงใครอะไรยังไงเราก็ต้องย้อนถามไปว่าแล้วมีดมันออกมายังไงถูกไหมถ้าตอนแรกไม่มีใครเอามีดออกมาเนี่ยเหตุแทงกันไม่มีทางเกิดขึ้นดังนั้นเราก็ต้องย้อนถามว่าแล้วคุณจะเอามีดออกมาทำไมตอนแรกใช่ไหมก็เหมือนกับเรื่องนี้ว่าแล้วคุณจะเอาทหารเอาปืนจริงออกมาทำไมในตอนแรกนะครับอันนี้คืออย่างเคสที่คำล่าเนี่ยถ้าสมมตินะถ้าคนมาบอกว่าเฮ้ยพวกเป็นก่อการร้ายเป็นเราย้อนไปเลยบอกพวกเราเนี่ยมีคลิปตอนทหารยิงประชาชนนะแต่ไม่มีคลิปตอนคำล่ายิงใครนะครับถูกไหมครับก็คือมีของเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณไปใช้ไปยิงเป็นพี่แต่ละคนก็เป็นทำงานเป็นเกษตรกรเป็นอะไรรับจ้างทั่วไปอยู่บ้านไม่มีใครเคยไปฝึกอาวุธไม่มีใครเคยไปยิงแล้วขนาดที่ว่าจะก่ออาชญากรรมหรืออะไรอย่างนั้นได้นะครับแต่ทหารเนี่ยฝึกมาเพื่อยิงนะครับคือเรามีคลิปมากมายที่บอกว่าที่เห็นทหารยิงคนจ่าๆเนี่ยแต่เราไม่มีคลิปเลยที่บอกว่าพี่ประสงค์ที่คำล่าไปยิงใครมันไม่มีเลยนะครับมีแค่หลักฐานว่าโอ้ไปยึดได้อาวุธนี่ตรงนี้อะไรเนี่ยครับคือหลักฐานมันความชัดเจนมันต่างกันเขาใส่ข้อหาเรายังไงก็ได้แล้วมันเหมือนถ้าสมมติเป็นเสื้อเหลืองทำนะบอกพิพากษาแล้วบันดาลโทสะเงี้ยใช่ไหมโอ้โหต่างกันนะค่ะนะมีพี่น้องท่านใดอยากจะถามคำถามอะไรไหมพี่ประเวศเชิญค่ะบังไงมั้ยเดี๋ยวมันบังกล้องค่ะให้20บาทช่วยค่ารถเมล์เดี๋ยวขอเสริมที่ใช้จอมตรงนี้นิดนึงนะครับคือจริงๆแล้วการที่ทหารขนปืนออกมาเนี่ยเพื่อจะมายิงประชาชนค่ะเพราะนั้นการแย่งปืนทหารเนี่ยนะฮะเป็นการป้องกันตัวนะครับเป็นสิ่งที่ทำได้โดยชอบธรรมนะครับค่ะว่านั้นไม่ใช่การก่อการร้ายไม่ใช่ความผิดถ้าบอกว่านี่คือการปล้นปืนแล้วทหารที่ขนออกมาแล้วฮะเอาปืนมายิงคนที่ไม่มีอาวุธเนี่ยนี่ต่างหากแหละครับที่ก่อการร้ายต้องมองตรงจุดนี้วันนั้นจริงๆแล้วทางข้อมูลตรงนี้มันมีทางเหตุผลทางกฎหมายนี่ก็คือการป้องกันชีวิตนะป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายและการป้องกันตัวนี้ไม่ได้หมายถึงป้องกันตัวเราเองเท่านั้นแต่ป้องกันชีวิตคนอื่นป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของคนอื่นแย่งปืนเพื่อไม่ให้ทหารมายิงประชาชนนี่คือการกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายนะครับขอตรงนี้นิดนึงไม่ใช่บันดาลโทสะด้วยนะจอมเป็นฝั่งเหลืองทำนี่มันก็คือเขาก็หาทางออกที่สวยหรูได้คือถ้าบันดาลโทสะเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยเป็นความผิดแต่ว่าศาลลงลดโทษเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นการป้องกันตัวเนี่ยยกฟ้องเลยนะครับป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายยกฟ้องเลยไม่ต้องรับโทษเลยแล้วก็ในอดีตกรณีอย่างนี้เนี่ยมันมีให้เทียบเคียงใช่ไหมคะพี่ตั้งแต่14ตุลา16นี่ก็เผากันมาแล้วนะครับไม่หมายถึงว่าการป้องกันตัวในทางคดีทั่วไปมันก็ทำกันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ก็คือในทางคดีทั่วไปเนี่ยต่อให้แค่มีดนะถ้าเรามีปืนเนี่ยแล้วมีคนถือมีดวิ่งเข้ามาจะแทงเนี่ยเรายิงปืนสวนออกไปเนี่ยนะครับฎีกาเดินมาเป็นกระตากเลยว่าเป็นการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายไม่เกินกว่าเหตุ
แต่ทำไมเคสแบบนี้มันกลายเป็นตรงกันข้ามกลายเป็นผู้กระทำล่ะคะก็เกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยมันไม่ใช่ปฏิบัติกันมาตลอดแบบนั้นอยู่แล้วก็ชัดๆว่าเขามาเพื่อป้องกันเนี่ยแล้วยังไงฮะก็นั่นต้องถามอัยการก่อนละคนแรกที่ฟ้องคดีว่าทำไมถึงได้ฟ้องไปอย่างนั้นได้ในเมื่อถ้าบอกมีวงจรปิดที่ฟังอยู่นะครับมีภาพจากวงจรปิดนี่มันก็ยิ่งชัดว่าลักษณะเป็นยังไงเป็นการที่ประชาชนมือเปล่าขึ้นไปแย่งปืนกับทหารบริษัท GMC จะบอกว่าเป็นการปล้นทรัพย์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยหนึ่งแล้วนะต้องตั้งคำถามกับอัยการที่ฟ้องคดีต่อศาลสองพอสื่อพยานและศาลก็จะเห็นนะครับศาลจะเห็นเบื้องต้นเนี่ยว่าที่มันเรื่องอะไรกันแน่นะครับเพราะนั้นเนี่ยคือศาลยังยืนการไม่ให้ประกันตัวโดยการไอ้ข้อหาที่ว่าเป็นเรื่องไรก่อการร้ายอย่างเงี้ยนะครับกลัวหลบหนีบ้างคือมันต้องมันไม่ใช่ตุลาการพิวัตรต้องถามว่านี่มันคือตุลาการวิบัติต่างหากนี่ตุลาการวิบัติแล้วใช่ไหมคะตุลาการวิบัติ คือการกระทำที่เคยมีบรรทัดฐานมาอยู่แต่ก่อนว่าการกระทำแบบเดียวกันเนี่ยคือเป็นการป้องกันตัวแต่พอมาถึงเป็นคนเสื้อแดงในเหตุการณ์การชุมนุมเมื่อปี53มันกลายเป็นตรงกันข้ามหมดเลยจากผู้ที่ป้องกันตัวกลายเป็นผู้เสียหายจริงๆแล้วตั้งว่าเป็นผู้เสียหายเป็นผู้เสียหายกลายเป็นผู้ไปเป็นผู้ร้ายกลายเป็นจำเลยกลายเป็นจำเลยแล้วก็ที่ซ้ำร้ายก็คือโอกาสการต่อสู้คดีนะคะไม่มีเลยเพราะว่าไม่ได้รับการประกันตัวใช่ครับแล้วเรื่องเผาบ้านเผาเมืองอะไรที่ว่านี่ก็อีกนะครับเพราะจริงๆแล้วอย่างที่จอมว่าเนี่ยมันเป็นการเผาเชิงสัญลักษณ์14ตุลา16นี่ก็เผากองสลากกรมประชาสัมพันธ์ที่ราชดำเนินนะฮะพฤษภานี่ก็พฤษภา35นี่ก็ลุยกันในพวกตามสี่แยกนางอะไรเนี้ยนะพวกสอนอนางเลิ้งก็เผาด้วยนะแล้วก็ป้อมสัญญาณไฟอะไรก็ทุบกันแหลกกระจายนี่คือสัญลักษณ์การต่อสู้ของประชาชนที่มือเปล่านะครับเพราะนั้นนี่แต่ว่าพอของปี35เนี่ย53เนี่ยกลับมาเป็นลักษณะที่คนที่มือเปล่าเนี่ยโดนดำเนินคดีหมดเลยขณะที่ไอ้พวกถือปืนนี่ที่มาไล่ยิงคนมือเปล่านี่มันลอยนวลลอยนวลนะคะได้ดิบได้ดีนี่ตุลาการวิบัตินะคะต้องบอกอย่างนี้เลยแล้วก็ยังอยู่ในตำแหน่งตุลาการวิบัติครับนะคะทีนี้มีกรณีของลุงประสงค์กับลุงโกวิดนะคะที่พอถูกจับปุ๊บมันจับแถลงข่าวตอนบ่ายเลยเอาอาวุธมาเรียงเลยยัดเยียดทันทีเลยอันนี้มันในทางกฎหมายเป็นไงฮะพี่ตีตราตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็ตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้นะก็ยังไม่เคยได้รับการประกันตัวไม่ได้รับสิทธิการประกันตัวเลยผมมองว่าตรงนั้นเนี่ยนะครับมันมีความผิดตามกฎหมายอีก2กระทงนะครับการที่นำคนที่ผู้ต้องหาเนี่ยไปแถลงข่าวเนี่ยเป็นความผิดต่อเสรีภาพข่มขืนบังคับใจให้เขาทำตามโดยที่เขาไม่ต้องการหนึ่งและสองเนี่ยเป็นลักษณะการประจานซึ่งเป็นการหมิ่นประมาทนะครับแต่ข้อหาสองข้อหาที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวต้องแจ้งความภายในสามเดือนจะไปแจ้งไงก็อยู่ในคุก ทนายแก้ต่างให้ตัวเองยังไม่มีนะคะก็ไม่รู้ว่ากรรมการสิบไปอยู่ที่ไหนไปมัวแต่ดูลายมือในมาร์กใช่ไหมโอ้โหแค่เห็นลายมือแค่หนังนิ้วนิดเดียวนะคะเขายังไปปกป้องสิทธิของหนังนิ้วนายอภิสิทธิ์เลยแต่พี่น้องของเรานะคะถูกจับตอนเช้านะคะตอนบ่ายมันจับแถลงข่าวเอาอาวุธมาวางเพื่อวันนั้นวันที่เท่าไหร่คะพี่น้องวันที่17พฤษภาใช่ไหมก่อนที่จะชุดใหญ่เข้าปฏิบัติการกวาดล้างทั้งหมดนะคะสร้างความเชื่อในสังคมว่านี่ไงผู้ก่อการร้ายมีอาวุธสงครามร้ายแรงทหารจำเป็นต้องเข้าไปปราบปรามก็มีคำถามนะครับว่าเอาอาวุธที่วางตอนแถลงข่าวนั้นมาจากไหนแหล่งอาวุธสงครามที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ไหนฮะกองสรรพาวุธกองทัพบกใช่ไหมครับกองสรรพาวุธกองทัพบกนะฮะคลังอาวุธของทหารนั่นแหละครับของกองทัพบกนั่นแหละคือแหล่งอาวุธสงครามที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่ว่าไปถูกปล้นบนรถ EMC หรอมีคนกระโดดขึ้นไปปล้นอาวุธตรงนี้ก่อน TMC ต่อหน้ากล้องวงจรปิดกองทัพบกต้องพิสูจน์นะกองทัพบกต้องพิสูจน์นะว่าอาวุธที่เอามาวางแถลงข่าวไม่ได้มาจากคลังอาวุธของกองทัพบกเองนะครับเ
จอมพูดน่าคิดนะครับเนี่ยถ้าเป็นอาวุธของทหารมานี่มันคือบกพร่องแต่หน้าที่นะฮะทำอาวุธสูญหายละเลยการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ต้องถามคือคำถามทุกคำถามมันจะย้อนกลับไปที่กองทัพบกหมดคุณปล่อยให้อาวุธหลุดไปได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะว่าพี่น้องของเรานั้นถูกใส่ร้ายแล้วที่ซ้ำร้ายก็คือเราไม่เข้าใจว่าขบวนการตุลาการพิวัตรเนี่ยนะคะเขานิ่งดูได้อยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นจากต้นทางที่พี่น้องประชาชนถูกทำร้ายมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เขาไม่ได้รับความยุติธรรมทั้งที่เราพยายามต่อสู้ในกรอบของกฎหมายนะที่จริงในความขัดแย้งทางการเมืองนั้นมันก็จะต้องมีการปล่อยตัวกันไปโดยไม่มีเงื่อนไขแต่ที่ผ่านมานั้นเราได้ประชาชนนั้นไม่สามารถที่จะต่อสู้อะไรได้ก็ถูกจับกุมมาแล้วก็ยังไม่ได้รับโอกาสที่จะต่อสู้อย่างเป็นธรรมเลยก็มาถึงจุดที่เราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีหนทางออกอื่นแล้วนะคะท่านทนายเพราะว่า2ปีกว่าที่ต่อสู้โดยทนายเนี่ยแหละค่ะผมไม่ได้สู้อะไรนะจริงๆแล้วแทบจะไม่ได้คือการต่อสู้ในแนวทางที่ทางกฎหมายทางคดีความมันถึงทางตันหรือยังผมรู้สึกตันตั้งแต่ปี49แล้วนะครับนั่นแต่ว่านั่นคือเรื่องอื่นเลยนะครับที่ผมทำอยู่ตอนนั้น48 49นะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตรงนี้เลยนะครับนั่นน่ะคือผมเริ่มเห็นธาตุแท้ของศาลตั้งแต่ตอนนั้นแต่ไอ้ตรงนี้ที่มาขยับเนี่ยนะมาอะไรเนี่ยมันคือหลังจากทำคดีดาตอปิโดตรงนี้ขอพูดอีกนิดหนึ่งคือสมัยที่ยังจำได้แม่นเลยไม่น่าจะว่าปี51หรือ52นะครับของพันธมิตรที่ชุมนุมกันอยู่ศาลนี่แหละครับศาลอาญานี่แหละนะครับมีผู้ชุมนุมโดนจับมาเนี่ยกลุ่มหนึ่งแล้วก็ศาลสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องมีหลักประกันขอแค่บัตรประชาชนมานั่นคือพันธมิตรที่เขาได้รับจากศาลอาญานี่แหละแล้วก็และในข่าวก็คือกลุ่มผู้ชุมนุมของพันธมิตรเนี่ยก็ประกาศว่าจะยอมติดคุกไม่ยอมศาลก็ยังกล่อมอีกบอกนี่คุณไม่ใช่เป็นผู้แสดงออกทางการเมืองเท่านั้นไม่ได้เป็นฆาตกรไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่ในมุมกลับกันกับคนเสื้อแดงนี้โดนทุกอย่างเลยตรงกันข้ามหมดทุกอย่างการป้องกันตัวถูกใส่ร้ายว่าเป็นการก่อการร้ายปล้นก่อการร้ายนะคะปล้นอาวุธนะคะปล้นอาวุธปืนนะคะเพื่อจะบรรทุกไปที่สถานีตำรวจแปลกนะ นะคือมันทั้งหมดมันชี้บอกได้อย่างเดียวนะครับหลักกฎหมายมันมีอยู่คำหนึ่งสุภาษิตกฎหมายว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนากรรมนี้ไม่ใช่เวรกรรมอะไรอย่างที่นะกรรมคือการกระทำการกระทำของศาลก็ชี้แล้วว่าศาลเลือกข้างทางการเมืองนะครับผมขออนุญาตถามบ้างไงครับนั่งฟังอยู่แล้วมันอดรนทนไม่ได้ครับเดี๋ยวผมเรียนถามพี่น้องที่ได้รับผลกระทบตรงนี้พี่น้องรู้แล้วยังครับว่าใครเป็นคนสั่งฆ่าต้องถามพี่น้องตรงๆอย่างนี้ครับพี่น้องรู้ยังฮะใครเป็นคนสั่งฆ่ารู้ยังครับให้พี่น้องเขาตอบนะครับใครเป็นคนสั่งฆ่าครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะถามพี่ทนายต่อเอาพี่น้องตอบก่อนพี่น้องรู้ยังครับว่าใครเป็นคนสั่งฆ่าครับใช่ไหมฮะเอานะรู้แต่พูดไม่ได้อันนี้ก็เป็นฝ่ายของหน้าที่ของพี่ทนายนะครับพี่ทนายครับในเมื่ พวกเรารู้ว่าเหี้ยมันสั่งฆ่านะครับแล้วพี่ทนายไปฟ้องอภิสิทธิ์เทพเทือกเนี่ยมันจะเข้าท่าไหมครับเนี่ยผลของกฎหมายมันจะเป็นไงครับพี่ทนายช่วยตอบไปหน่อยฮะตอบแบบอยู่นอกคุกนะขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงถ้ายังไงก็ไปเยี่ยมกันบ้างนะพี่คือทางกฎหมายเนี่ยก่อนจะเอาตัวคนสั่งเนี่ยต้องเอาตัวคนยิงมาก่อนเราต้องมีคนยิงก่อนนะครับมันต้องไล่สาวเข้าไปตั้งแต่แรก
ทหารที่ยิงต้องมาก่อนแล้วก็คือแล้วค่อยๆสาวเข้าไปว่าเขารับสั่งคำสั่งจากใครเป็นทอดมันหลักการเดียวกับพวกคดีจ้างวานฆ่าเนี่ยนะที่ไอ้พวกจ้างมือปืนยิงกันนะฮะก่อนที่หาตัวคนจ้างคนยิงมันก็ต้องหาตัวมือปืนให้ได้ก่อนนี่ไม่ได้ต่างกันเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปถึงเหี้ยให้ได้เนี่ยมันต้องเอาตัวทหารที่ยิงมาก่อนนะครับมันต้องค่อยๆสาวขึ้นไปก่อนถามที่ว่าฟองมาร์กกับเทพเทือกอะไรเนี่ยนะฮะมันจะได้เรื่องไหมมันก็คงต้องฟ้องนะครับยังไปไม่ถึงตัวการใหญ่ก็ต้องตีวัวกระทบคลากไปก่อนนี่มันคือสิ่งที่จำเป็นต้องทำนะครับค่ะเดี๋ยวขอประเด็นอยู่ในประเด็นดีกว่านะคะพี่นะคะเดี๋ยวหรือว่าพี่เบียงนะคะทั้งมีสามชื่อนะคะคุณลุงโกวิทนะคะผู้เป็นคนที่เป็นกาดนะคะแล้วก็เป็นคนที่หนึ่งในผู้ที่ไปร่วมกันสร้างด่านไม้ไผ่นะคะที่ปกป้องพี่น้องประชาชนนะคะนั่นก็คือจิตใจที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะสำหรับคุณลุงโกวิทนะคะแล้วก็คุณลุงประสงค์นะคะก็ท่านก็คือท่านหนึ่งนะคะที่มีรถกระบะหนึ่งคันใช้ประโยชน์สูงสุดนะคะทุกวินาทีที่มีเวลาสั่งงานสั่งการของในทางงานปฏิบัติงานอาชีพของตัวเองเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะรีบตีรถมาช่วยกิจการงานของพี่น้องประชาชนทันทีไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานน้อยนะคะนั่นคือคุณลุงประสงค์นะคะไม่เคยเกี่ยงงานเลยนะคะขอให้ได้ดูแลพี่น้องประชาชนที่มาร่วมชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการนะคะและก็คำล่านะคะที่คุณไม้หนึ่งบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่ได้รับอิสรภาพเราน่าจะมีอนุสาวรีย์แย่งปืนทหารเลยใช่ไหมพี่น้องเราต้องมีอนุสาวรีย์แบบนั้นนะคะไม่ใช่มีอนุสาวรีย์ของทหารที่ถือปืนจ่อมาใส่ประชาชนเราต้องมีประชาชนที่กล้าหาญเข้าไปแย่งปืนของทหารด้วยสองมือเปล่านี่คืออนุสาวรีย์ที่ประชาชนต้องทำมากกว่าใช่ไหมนั่นคือคำล่าชมชื่นนะคะซึ่งพวกเขายังถูกชะตากรรมและเขายังต่อสู้อยู่ในเรือนจำแต่ว่าเขาสู้โดยลำพังไม่ได้ต้องการพวกเรานะคะเป็นกำลังใจและพวกเรากำลังเดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรมในเมื่อเราสิ้นหวังกับขบวนการตุลาการวิบัติแล้วนะคะจากนี้ไปเราขอให้รัฐบาลเป็นผู้ปลดปล่อยนักโทษการเมืองด้วยรัฐบาลเองเพราะเป็นรัฐบาลที่เราเลือกเข้าไปทำหน้าที่แก้ปัญหาประชาธิปไตยรัฐบาลจะต้องยื่นร่างกฎหมายนิรโทษกรรมปลดปล่อยพวกเขามาสู่อิสรภาพแล้วเมื่อพวกเขาออกมานะคะเราก็จะมาเฉลิมฉลองวีรบุรุษวีรสตรีของเราสร้างอนุสาวรีย์ให้กับผู้กล้าหาญเหล่านี้ใช่ไหมพี่น้องนะคะตอนท้ายนี้นะคะถ้าสองท่านมีอะไรเพิ่มเติมไหมเป็นประเด็นเรื่องการเดินไปข้างหน้านะครับก็คือผมเท่าที่เคยคุยกับพี่ๆที่อยู่ข้างในเนี่ยก็แทบจะเป็นฉันทามติกันเลยแหละว่าทุกคนต้องการพรก.หรือว่ากฎหมายนิรโทษกรรมผู้ชุมนุมทางการเมืองตรงเนี้ยต้องการจริงๆแล้วก็หลายๆครั้งก็ได้ไปยื่นจดหมายยื่นอะไรถึงรัฐบาลแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีใครสานต่อหรือว่าให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะก็ครั้งนี้ก็อยากให้เป็นสิ่งที่พี่น้องร่วมกันทำนะครับคือผมพอจะรู้สึกใจชื้นอย่างหนึ่งในปีนี้นะพี่ว่าตัวเวทีใหญ่เองอ่ะเวทีนปชเองกับเวทีเล็กเนี่ยที่จัดกันมาหน้าเรือนจำอะไรพวกเนี้ยอย่างหนึ่งคือปีนี้แนวทางมันตรงกันนะครับทางนปชเองก็ยังอาจารย์ธิดาหรือมอเวงก็ประกาศอยู่ในงานศพพี่วันชัยว่าภายในปี56จะยื่นให้พี่น้องที่อยู่ในคุกได้ออกมาให้หมดนะครับอันนี้เขาสัญญาไว้ในงานศพนะครับช่วยกันจำด้วยนะครับอาจารย์ธิดาก็สัญญาไว้นะครับก็คือยื่นอะไรนะคะทำอะไรจะผลักดันกฎหมายให้พี่น้องได้ออกมาภายในปี2556อันนี้คือที่อาจารย์ธิดาสัญญาไว้นะครับคือส่วนที่ผมใจชื้นเนี่ยคือนิรโทษกรรมใช่ไหมฮะ
คือมันเป็นแนวทางเดียวกันเมื่อก่อนนี่เวทีเล็กเวทีใหญ่ไปแม่งคนละทิศละทางอ่ะแต่ว่าวันปีนี้อ่ะปีนี้คืออย่างน้อยมีแนวทางเดียวกันคือเอานักโทษการเมืองออกนี่คือนปชก็ประกาศอย่างนี้กลุ่มมวลชนเราก็ประกาศอย่างนี้ผมคิดว่ามันต้องหนุนเสริมกันนะต่อให้จะไม่ชอบที่หน้าอะไรใครบางคนก็ว่ากันไปแต่ว่าเรื่องนี้ต้องช่วยกันเรื่องนี้ต้องหนุนเสริมกันทุกคนทุกกลุ่มทุกองค์กรนะครับพี่น้องเราต้องได้เสรีภาพมาให้เร็วที่สุดนะครับขอบคุณครับนะคะปีนี้เป็นปีแห่งชัยชนะแห่งอิสรภาพแห่งความยุติธรรมอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเราเดินไปในทางเดียวกันแล้วเป้าหมายสำคัญที่ต้องทำให้สำเร็จโดยเร็วปล่อยนักโทษการเมืองค่ะนะคะตอนท้ายนี้อยากให้ตัวแทนนะคะของคุณลุงโกวิทคุณลุงประสงค์และคำล่านะคะได้พูดอะไรกับพี่น้องนะคะวันนี้มาเป็นวันแรกที่เพื่อนๆของเรามาร่วมเวทีนะคะที่ผ่านมาเราก็ได้พูดคุยมีญาติแล้วก็มีอดีตนักโทษการเมืองมาอยู่เรื่อยๆนะคะวันนี้พูดทิ้งท้ายสักหน่อยที่จินตนาเชิญก็อยากจะบอกให้รัฐบาลนะคะช่วยแบบทำเนี่ยนิรโทษกรรมให้กับพวกเขาเพราะว่าเขาจะได้ออกมาอยู่กับครอบครัวเป็นอิสระเพราะสิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเขาก็ทำให้ทุกอย่างเขาไม่ได้แบบเป็นคนอะไรไม่เป็นคนผิดอะไรค่ะอยากให้รัฐบาลช่วยทำเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าเขาทุ่มเททำให้แบบเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจก็อยากให้รัฐบาลตอบแทนให้กับพวกเขาได้แบบนิรโทษกรรมให้กับพวกเขาค่ะได้ออกมีอิสรภาพค่ะให้กำลังใจวิจิตรนาดังๆหน่อยดังๆหน่อยค่ะนะคะเราเป็นครอบครัวใหญ่นะคะเราจะสู้ไปได้วยกันแบบนี้นะคำละสมศรีพูดหน่อยสมศรีก็อย่างเดียวกับป้าจินตนานะคะอยากให้เขาทำนิรโทษกรรมให้ไปไวให้เขาออกมาอยู่กับครอบครัวสู้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 ไม่เป็นไรค่ะอีกหน่อยหนึ่งน้องเบียร์พูดแทนแม่หน่อยแม่พูดถึงพ่อหน่อยลูกอยากจะพูดถึงพ่อว่ายังไงเชิญข้างหน้ามาน้องเบียร์มาลุกขึ้นยืนยืนหน่อยยืนหน่อยนี่ทายาทวีรบุรุษของเราน้องเบียร์พูดหน่อยพูดถึงพ่อเลยคิดถึงพ่อครับอยากให้พ่อออกมาไหมอยากครับค่ะค่ะพ่อไม่ใช่คนผิดภูมิใจพ่อไหมภูมิใจครับค่ะสิ่งที่พ่อทำไปเราเสียใจไหมไม่ครับค่ะพูดกับพี่น้องเสื้อแดงนี่คือครอบครัวลุงป้าของเราทั้งนั้นเลยสู้ไหมสู้ครับสู้เพื่อพ่อไหมสู้ครับดังๆเลยสู้ครับนั่นแหละค่ะเก่งมากลูกนะคะนะเราจะไม่สู้ได้อย่างไรนะคะนี่คือความหวังของเรานะคะเราต้องสู้นะคะเพื่อให้พวกเขานั้นนะคะได้อยู่ในสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริงนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่นารีรัตน์จะมีอะไรพูดหน่อยไหมครับให้เขาออกมาไวๆค่ะเพราะยังมีแม่แก่ๆรอเขาอยู่ปรบมือดังๆให้กับนะคะผู้เข้มแข็งของเราทั้ง3ท่านนะคะคุณนารีรัตน์นะคะพี่จินตนาแล้วก็สมศรีนะคะแล้วก็น้องเบียร์ค่ะนะคะตัวแทนของนักโทษการเมืองวันนี้มาเปิดใจกับพวกเรานะคะแล้วพวกเขาค่ะนะคะแล้วก็พวกเขานะคะจะมีกำลังใจได้นะคะก็คือพวกเรานั้นไปร่วมกันสนับสนุนพาตัวของเราไปเยี่ยมเขาไปบอกเขาด้วยนะคะว่าเรายังต่อสู้และที่สำคัญค่ะพี่น้องรอฟังนะคะ
วันเวลานะคะที่เราจะมารวมกัน 10,000 คนเพื่อเรียกร้องการนิรโทษกรรมนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะขณะนี้พี่น้องไปเตรียมพร้อมเรื่องของเครือข่ายเลยนะคะเราจะต้องรีบเร่งนะคะเพราะว่าร่างกฎหมายนั้นก็จะสำเร็จออกมาในไม่ช้าค่ะนะคะแล้วก็พี่น้องคะฝากไว้ว่าสิ่งที่พี่น้องของเราอยากจะเห็นในระหว่างที่เรากำลังรอการดำเนินการปล่อยนักโทษการเมืองนะคะการดูแลเยี่ยมเยียนนะคะการรักษาเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็การเยียวยาพวกเขานะคะเป็นสิ่งสำคัญวันนี้ก็ประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าน้องเบียร์เชิญข้างหน้านิดนึงลูกนะคะสิ่งที่เป็นกำลังใจของคำล่าวีรบุรุษประชาธิปไตยนะคะผู้ปกป้องชีวิตของประชาชนก็คืออยากจะเห็นนะคะผู้ที่มีกำลังนั้นสามารถจะช่วยในการช่วยรักษานะคะผ่าตัดแขนของน้องเบียร์นะคะนั่นจะเป็นสิ่งที่คำล่าจะมีกำลังใจต่อสู้อย่างที่สุดค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาช่วยกันนะคะแล้วก็มาเป็นกำลังใจในการต่อสู้นะคะก็ขอขอบคุณเดี๋ยวก่อนเข็มนักสู้ของเราวันนี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีนะไม่ได้นำมานะคะเอาละค่ะก็ขอขอบคุณนะคะเดี๋ยวขอพี่คุณพี่ค่ะ เชิญเลยค่ะเดี๋ยวมอบนะคะช่วยค่าเดินทางให้กับนะคะครอบครัวนักโทษของเรานะคะค่ะอันนี้ค่ะพี่นาริรัตน์นะคะพี่จินตนาค่ะพี่ค่ะเชิญค่ะคุณสมศรีและก็หนุ่มน้อยของเรานะคะนักสู้จากวงไฟเย็นปะจอมค่ะภายหน่อยนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกันนะนะคะปรบมือดังๆให้กับนักสู้ของเราค่ะขอบพระคุณมากค่ะแล้วเชิญพี่มาร้องเพลงนำนะคะก็ป้าจอมขอมอบให้กับน้องเบียร์ค่ะขอบคุณมากค่ะเชิญพี่น้องค่ะด้านหน้านะคะมาร่วมกันร้องเพลงความไม่เป็นธรรมนะคะแล้วจบด้วยนักสู้ธุลีดินนะคะนำโดยคุณเวชปั้นฉางค่ะเชิญทุกท่านเลยค่ะร้องกันให้กระหึ่มนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสละลอยแก้วของพี่จ๋านะคะไปช่วยสนับสนุนด้วยนะคะด้านหลังนะคะขอบพระคุณมากค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะทุกทีมถ่ายทอดสดนะคะทุกสื่อประชาชนทุกท่านนะคะพี่น้องประชาชนนะคะอย่าลืมนะคะวันอังคารพบกันที่เรือนจำหลัก4วันพุธพันธสถานหญิงและก็วันศุกร์ที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครค่ะครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้กับทางคุณหมอเหวงนะเพราะเดี๋ยวปีหน้านี่เราเป้าหมายเราตรงกันแล้วนะฮะครับก็ทางกลุ่มเสื้อแดงวัตกรรมนะฮะร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญเรียนเชิญร่วมงานสังสรรค์งานสายสัมพันธ์นะครับในวันเสาร์ที่19นะฮะมกราคม2555เวลา16นาฬิกาถึง23นาฬิกานะฮะหน้าลานจอดรถโรงเรียนวัตกรรมถนนสุขุมวิท103แขวงหนองบอนเขตประเวศกรุงเทพมหานครนะครับครับวิทยากรรับเชิญก็จะมีหมอเหวงนะฮะแล้วก็มีสสไพโรจน์แล้วก็มีคุณวรชัยเหมะคุณพรสเฉลิมแสนนะครับแล้วก็มีทีมงานดีเจนะครับครับก็ครับช่วงนี้ก็มาร้องเพลงความไม่เป็นธรรมร่วมกันนะครับครับแล้วหลังจากเพลงความไม่เป็นธรรมก็จะเป็นเพลงนักสู้ธุลีดินนะครับครับท่านที่ร้องได้เชิญด้านหน้านะฮะด้านหน้าเวทีครับครับครับตัวเด็กก็ตามอยู่บ้านด้วยต้องบอก
คิดก็ไม่ใช่เหรอหนูคิดหน้าครับเพลงแรกเลยนะครับความไม่เป็นธรรมนะครับความเป็นธรรมเมื่อไม่เป็นธรรมสังคมอยู่ได้อย่างไรเมื่อตราชูอ่อนไหวและแกว่งไขว้โอ้หนอเมืองไทยใหญ่ไม่มีกฎเกณฑ์ขาวเป็นดำอายุที่ทำมากมายหลายเหตุให้เห็นชัยตราชูประหารปานก่อเวรประชาลำเข็นพอไรเกณฑ์กติกาเมื่อไม่มีความเป็นธรรมสามัคคีย่อมไม่มีมาดังฟ้าฟ้าไรดวงดาราอาณามืดมัวทั่วไทยความเป็นธรรมจากต้องเป็นธรรมคำจุนชาติไว้ทั่วอาณาขวัญทองของไทยจนจำใส่ใจให้มีความยุติธรรมเมื่อไม่มีความเป็นธรรมสามัคคีย่อมไม่มีมาดังฟ้าฟ้าไรดวงดาราอาณามืดมัวทั่วไทยความเป็นธรรมจากต้องเป็นธรรมคำจุนชาติไว้ทั่วอาณาขวัญทองของไทยจนจำใส่ใจให้มีความยุติธรรมทั่วอาณาขวัญทองของไทยจนจำใส่ใจให้มีความยุติธรร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 มครับบทเพลงต่อไปนะครับนักสู้ธุลีดินครับแผ่นดินรำร้องระงมผู้คนทับถมสะอื้นผ่านวันและคืนลบเลือนจางหายไม่หมดเป็นเท่าชุลีคนกล้าฟ้านี้มีไหมถึงวันที่สุดท้ายพร้อมตายเคียงกันต่างคนยัดยืนทนงต่างหลักปักธงไม่หวั่นอย่ายอมแพ้มันเท่านั้นก็พอนี่คือความจริงที่เป็นเหนื่อยยากลำเค็นไม่ท้อใช้เลือดเท่าไรหนอล้างสังคมสามห่างหน้าอนาคตงดงาม
ไฟลุกลามจะแผดเผาพรุ่งนี้เปรียบชีวิตของเรากลายเป็นดังเงาหนึ่งเท่าทุลีเกียรติภูมิอยู่กลางสนามนักสู้นิรนามไม่สิ้นของทุลีดินจะพิงชะตาเกียรติภูมิอยู่กลางสนามนักสู้นิรนามไม่สิ้นของทุลีดินจะพิงชะตาเกียรติภูมิอยู่กลางสนามนักสู้นิรนามไม่สิ้นของทุลีดินจะพิงชะตาประชาชนจงเจริญประชาชนจงเจริญประชาชนจงเจริญครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านค่ะท่านที่มีกำลังนะคะช่วยกันเก็บเต็นท์นะคะท่านที่พอจะช่วยเก็บขยะนะคะช่วยกันเก็บดูแลรักษาบ้านเมืองของเราเพราะเราเป็นคนรักชาติบ้านเมืองนะคะให้สะอาดเรียบร้อยค่ะขอบพระคุณทุกท่านค่ะ